เอาล่ะถ้าพร้อมแล้วก็เขย่าหัวนิดนึงนะเพราะว่าตอนนี้กำลังจะต้องฉีดโดสเข้าไปเนี่ยนะฉีดโดสยาแรงเข้าไปเนี่ยอาจจะแบบว่าเกิดการมึนๆเล็กน้อยนะแต่อย่างไรก็ตามครูจะทำทุกอย่างให้ง่ายที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันอาจจะมึนๆงงๆช่วงแรกเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวอีกหน่อยมันก็จะชินเองแล้วก็จะอ๋อเข้าใจว่าเป็นแบบนี้นี่เองนะเอาล่ะทีนี้ทุกคนเตรียมพร้อมนะเรากำลังจะเข้ามาดูกันใหม่ทุกคนล้างแผลเดิมออกไปให้หมดpain point หรือจุดเจ็บปวดเดิมล้างออกไปให้หมดนะแล้วมันเริ่มต้นกันใหม่ทุกอย่างเราต้อง begin again เริ่มต้นกันได้ใหม่อีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถอดทุกอย่างออกไปเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ที่เคยรู้มานะแล้วมันเริ่มต้นเรียนรู้กันใหม่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคอหรือว่าแกนหลักของภูมิศาสตร์นั้นมันเป็นยังไงกันแน่นะเวลาพูดถึงภูมิศาสตร์เนี่ยหลายคนเนี่ยก็จะแบบว่ามีภาพโผล่มาก็คือแผนที่อย่างนี้ถูกไหมซึ่งก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ใช่นะแต่ว่าหัวใจหลักของภูมิศาสตร์มันอยู่ที่อะไรกันแน่ดังนั้นในโดสของเราวันนี้เราจะมาฉีดเรื่องหลักแล้วก็วิธีคิดนะทางภูมิศาสตร์ว่ามันมีอะไรบ้างและเราจะแบ่งเป็น2เซกชันเหมือนเดิมนะโดยเซกชันแรกเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของหัวใจของภูมิศาสตร์ก่อนเลยว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยหัวใจของภูมิศาสตร์นั้นอยู่ที่อะไรกันแน่ก็เหมือนโดสเมื่อวานนี้ที่ครูเริ่มต้นจากหัวใจของเศรษฐศาสตร์เพราะครูคิดว่าการที่เราจะเข้าใจศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งเนี่ยเราควรจะเข้าใจหัวใจมันก่อนเพื่อที่จะได้เข้าใจว่าเมื่อเรากำลังก้าวย่างเข้ามาสู่ศาสตร์เนี่ยเราต้องเจออะไรหรือจริงๆแล้วแพทเทิร์นของความรู้ของมันเนี่ยคืออะไรนะแล้วก็ส่วนครึ่งหลังเนี่ยเราจะไปเจาะลึกเรื่องกับหัวใจเกี่ยวกับแผนที่หรือกิกะแมปอะไรนี่ไงที่เธอเกลียดเราก็จะไปเจอกันในช่วงของครึ่งหลังนั่นเองนะอ่ะทีนี้เรามาเริ่มต้นดูครึ่งแรกก่อนเลยก็คือหัวใจของภูมิศาสตร์นะในเรื่องของหัวใจภูมิศาสตร์นั้นอ่ะเรามาเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนก็คือว่าเวลาเราพูดถึงภูมิศาสตร์เนี่ยคำว่าภูมิคำนี้นะมันแปลว่าอะไรต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนจะได้ง่ายขึ้นนะภูมิเนี่ยแปลว่าพื้นที่นะแปลว่าพื้นที่เพราะนั่นแสดงว่าหัวใจของภูมิศาสตร์เนี่ยมันจึงว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับพื้นที่เป็นหลักและเขาก็จะเรียกลักษณะการคิดแบบนี้ว่า spatial thinking ก็คือการคิดเชิงพื้นที่นะ spatial ก็คือมาจากคำว่า space นั่นแหละนะ spatial thinking ก็คือการคิดเชิงพื้นที่อ่านออกไหมเดี๋ยวนะ spatial thinking การคิดเชิงพื้นที่นะซึ่งปรากฏว่าในเวลาต่อมาพอภูมิศาสตร์เนี่ยมันมีโอลิมปิกถูกมั้ยมันมีภูมิศาสตร์โอลิมปิกพอมันมีภูมิศาสตร์โอลิมปิกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขตอนนั้นเนี่ยก็เลยสั่งให้มีการปฏิรูปหลักสูตรอะไรก็ไม่รู้นะแล้วผลสุดท้ายจึงมีการปฏิรูปหลักสูตรคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์แล้วก็ภูมิศาสตร์แปลกไหมไม่ปฏิรูปสังคมทั้งหมดแต่ปฏิรูปแค่ภูมิศาสตร์อันเดียวอย่างเงี้ยก็เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มีโอลิมปิกไงเอาล่ะทีนี้อย่างไรก็ตามแล้วเนี่ยนะไอภูมิศาสตร์พอมันไปปฏิรูปอะไรนั่นน่ะก็ถูกใช้คำศัพท์ใหม่ว่า geo-literacy ก็คือหมายความว่าเธอต้องมีการรู้ทางภูมิศาสตร์อะไรเงี้ยนะขึ้นมาซึ่งการรู้ทางภูมิศาสตร์เนี่ยก็คือสิ่งที่ครูจะสอนตอนนี้แหละว่าเราจะต้องไปมีการคิดเชิงพื้นที่ซึ่งเดี๋ยวจะเข้าใจว่าคิดเชิงพื้นที่คืออะไรเนี่ยนะแต่ว่าหัวใจของภูมิศาสตร์อย่างแรกเลยก็คือเรื่องพื้นที่ทีนี้แต่เราต้องเข้าใจความหมายในยะอีกอย่างหนึ่งของภูมินะว่าเวลาเราพูดคำว่าภูมิมันแปลว่าอะไรอย่างเช่นครูบอกว่าเธออย่ามาอมภูมินะอะไรเงี้ยภูมิในที่นี้มันหมายความไงอมพื้นที่ไหมเธออย่ามาอมพื้นที่นะมันก็ดูแปลกๆแล้วป่ะก็ไม่น่าจะใช่ถูกไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคำว่าภูมิหมายความว่าไงอมภูมิหรือเวลาเราพูดว่าภูมิปัญญาอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยไอ้แบบเนี้ยเราหมายความว่ายังไงก็คือหมายความปัญญาไงภูมิจึงมีความหมายในเชิงบวกหรือมีภูมิคุ้มกันเนี่ยเรามาฉีดวัคซีนโควิดกับครูป๊อปเนี่ยเพื่อจะสร้างภูมิคุ้มกันก็คือความหมายจะเป็นเชิง positive หรือเชิงบวกก็คือหมายความว่าจะช่วยให้เราเนี่ยมีเกราะอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ปัญญาก็เป็นเหมือนเกราะหรือเป็นโล่อะไรบางอย่างขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นเข้าใจไหมดังนั้นเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วปุ๊บเนี่ยนะสองความหมายในภาษาไทยตรงนี้จะมีนัยยะที่ไปด้วยกันหมายความว่าเอาง่ายๆเลยภูมิศาสตร์ก็คือหมายถึงศาสตร์ที่ศึกษาปัญญาของมนุษย์บนพื้นที่อ่ะจบมันก็เป็นอย่างเงี้ยปัญญาของมนุษย์ที่เกิดการ creation หรือการสร้างสรรค์ขึ้นมาของมนุษย์อ่ะ
แล้วมนุษย์อ่ะมักจะเกิดปัญญาขึ้นมาเนี่ยอยู่บนพื้นที่คือเอางี้นะเราไม่สามารถปฏิเสธพื้นที่ได้พอเธอไม่ได้ลอยไปไหนต่อให้จะลอยมันก็มีพื้นที่ของมันอยู่นะคือทุกอย่างมันมีพื้นที่ของมันหมดเลยนึกออกไหมพื้นที่ก็พูดในภาษาอีกแบบหนึ่งที่เป็นลากมาจากคำว่า spatial ก็คือ sphere คือตัวที่มันแวดล้อมเราอะทั้งหมดอะมันก็เป็นพื้นที่หนึ่งหนึ่งอยู่แล้วเราจึงปฏิเสธพื้นที่ไม่ได้ในขณะที่เธอเรียนอยู่ตรงนี้เธอก็ต้องกำลังนั่งเรียนอยู่ในพื้นที่หนึ่งถูกปะล่ะครูก็กำลังสอนอยู่ใน area หรือพื้นที่หนึ่งเพราะเราปฏิเสธพื้นที่ไม่ได้แต่ทีนี้เนี่ยเมื่อมนุษย์พื้นที่มันไม่เปล่าเปล่าเปลือยมนุษย์เนี่ยมันไปอยู่กับพื้นที่แล้วพอมนุษย์ไปปฏิสัมพันธ์อ่ะเราเรียกศัพท์หรูหรูว่าปฏิสัมพันธ์พอมนุษย์ไปปฏิสัมพันธ์กับพื้นที่ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้มนุษย์เนี่ยอาจจะไปเผชิญหน้ากับปัญหาบางอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาบางอย่างที่มันเกิดอ่ะสิ่งที่ทำให้ขอโทษทีปัญหานะที่มนุษย์เผชิญหน้าเนี่ยจากการสัมพันธ์กับพื้นที่เนี่ยมันนำไปสู่การเกิดปัญญาไงเพราะฉะนั้นภูมิศาสตร์เนี่ยมันก็เลยเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะไปทำความเข้าใจพื้นที่ว่ามันสัมพันธ์กับมนุษย์ยังไงและมันก่อเกิดปัญหาอะไรกับมนุษย์บ้างเพื่อที่จะสร้างวิธีการแก้ปัญหามาแล้วเห็นปะศาสตร์จึงมีหน้าที่ในการแก้ปัญหาเหมือนกับเมื่อโดสเมื่อวานนี้ที่มันเริ่มต้นมาจากเรื่องอะไรเรื่องของอะไรscarcity ความขาดแคลนในเศรษฐศาสตร์จำได้ไหมในภูมิศาสตร์นั้นก็เริ่มมาจากปัญหาของพื้นที่ที่มนุษย์ไปสัมพันธ์ด้วยมันมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นนะและปัญหาบางอย่างเหล่านั้นปัญหาในที่อาจจะไม่ใช่ปัญหาแบบร้ายแรงแต่เป็นปัญหาอย่างเช่นมนุษย์เนี่ยไม่สะดวกสบายพออะไรประมาณอย่างเงี้ยนะหรือหากินไม่ได้หรืออะไรก็แล้วแต่พวกเนี้ยทั้งหมดเนี้ยมันดันมาให้มนุษย์เนี่ยคิดที่จะแก้ปัญหาขึ้นมาแล้วการคิดที่จะแก้ปัญหานั้นมันคิดอิงอยู่บนฐานของพื้นที่แล้วมันกลายเป็นวัฒนธรรมหรือว่ามันกลายเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นคือวัฒนธรรมคือสิ่งมนุษย์สร้างขึ้นนะซึ่งเดี๋ยววันพฤหัสเนี้ยเดี๋ยวเราจะได้เรียนกันละในโดสของหน้าที่พลเมืองแต่ว่าตรงเนี้ยต้องเข้าใจก่อนว่าไอ้ตัวของวัฒนธรรมเนี่ยมันหมายถึงสิ่งที่คนสร้างขึ้นก็คือปัญญาต่างๆดังนั้นเนี่ยเราเห็นได้ว่าเวลาพูดถึงภูมิศาสตร์นั้นเนี่ยมันจึงไม่ได้อิงแค่เรื่องของธรรมชาติไงเพราะถ้าเกิดว่าเราพูดแค่เรื่องธรรมชาติเรื่องเดียวอ่ะมันจะกลายเป็นวิทยาศาสตร์เพียวๆแต่เมื่อมันเข้ามาสู่ภูมิศาสตร์แล้วเนี่ยภูมิศาสตร์กำลังหันไปมองมนุษย์ว่ามนุษย์นั้นเนี่ยเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์interaction น่ะกับตัวของพื้นที่อ่ะยังไงและอีพื้นที่ทั้งหมดน่ะมันส่ง impact หรือผลกระทบต่อมนุษย์อ่ะยังไงเข้าใจปะแล้วดังนั้นเนี่ยครูจะวาดภาพแบบนี้นะสรุปแล้วเนี่ยก็คือว่าพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยเราเรียกคำศัพท์ของพื้นที่เนี่ยนะว่าธรรมชาติธรรมชาติทั้งหมดนะแต่ว่าธรรมชาติทั้งหมดเนี่ยมันมีมนุษย์เนี่ยเข้าไปอยู่กับธรรมชาติถูกไหมและอีที่มันโอเวอร์แลปกันตรงนี้มันกลายเป็นปฏิสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติเนี่ยมันทำให้มนุษย์เนี่ยไปสร้างสรรค์สิ่งต่างๆขึ้นมาแล้วสิ่งเหล่านี้ล่ะเธอมันคือหัวใจของภูมิศาสตร์ตรงที่มันโอเวอร์แลปกันหรือมันมีการอินเทอร์แอคชั่นกันหรืออินเตอร์เซ็กกันนั่นเองนะเอาล่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตรงนี้มันคือหัวใจของภูมิศาสตร์อ่ะครูพูดง่ายๆอย่างนี้ว่าสมมุติว่าเราพูดถึงการหาทางออกของมนุษย์ในช่วงสงกรานต์สมมุติว่าอีกไม่กี่เดือนเนี่ยจะถึงเทศกาลสงกรานต์ใช่ป่ะสงกรานต์เนี่ยมันเป็นภูมิศาสตร์ยังไงอย่าลืมว่าสงกรานต์เนี่ยคือประเพณีที่มนุษย์ครีเอทขึ้นและการครีเอทขึ้นของมนุษย์ตรงเนี้ยมันเกิดขึ้นจากการที่มนุษย์ไปอยู่กับพื้นที่ที่ตรงนั้นมันเป็นยังไงร้อนจัดเดือนเมษายนอาจจะเป็นหน้าที่ร้อนมากเลยจึงต้องมีการระบายออกความร้อนซึ่งการเล่นสงกรานต์อะไรอย่างเงี้ยเห็นป่ะพออย่างเงี้ยสงกรานต์ก็เป็นภูมิศาสตร์ละภูมิศาสตร์จึงเข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวเรามากมายเลยเห็นหรือเปล่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของภูเขาแม่น้ําอะไรไปวันๆอย่างนั้นน่ะนะแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องพวกนี้หรือว่าการมือโทรศัพท์มือถืออ่ะเธอรู้มั้ยว่าอ่ะเวลาพูดถึงโทรศัพท์มือถือเนี่ยยี่ห้อแรกๆเลยอ่ะของโลกเนี้ยที่ปัจจุบันนี้ก็อาจจะดรอปลงไปแล้วหรือแทบไม่มีแล้วเนี่ยก็คือโนเกียซึ่งพอจะบอกครูได้ไหมว่าโทรศัพท์มือถือโนเกียเคยได้ยินชื่อนี้ไหมโนเกียทันเกิดทันไหมโนเกียเนี่ยมันเป็นของประเทศอะไรลองพิมพ์มาบอกครูได้ไหมว่าโนเกียเป็นของประเทศอะไรเป็นไงโนเกียเนี่ยเป็นของเป็นไงได้พิมพ์มาหรือยัง
มีคำตอบที่จะถูกต้องหรือเปล่าเนี่ยโนเกียเนี่ยนะมันเป็นของฟินแลนด์แล้วฟินแลนด์ถูกไหมถูกทำท่าดีใจถูกทำท่าดีใจของฟินแลนด์เนี่ยนะฟินแลนด์เนี่ยมันอยู่ในประเทศในแถบสแกนดิเนเวียซึ่งสแกนดิเนเวียก็คือด้านบนของยุโรปนะและข้างบนเนี่ยก็จะเป็นแนวแบบภูเขาข้างล่างก็จะเป็นที่ราบการติดต่อระหว่างภูเขากับที่ราบด้านบนด้านล่างเนี่ยค่อนข้างลำบากเขาก็เลยคิดโทรศัพท์มือถือขึ้นมาไงเพราะงี้โทรศัพท์มือถือมันเกิดขึ้นมาจากการสื่อสารของพื้นที่ที่ต่างระดับเนี่ยหรือว่าทำไมมุสลิมในตะวันออกกลางชาวมุสลิมออกกลางนะหรือตะวันหรือมุสลิมที่กำเนิดเกิดขึ้นแถบตะวันออกกลางเนี่ยจะต้องมีลักษณะของการแต่งกายที่ปิดแบบคลุมมีผ้าคลุมเพราะอะไรนอกจากจะเป็นเชิงวัฒนธรรมมุสลิมแล้วเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าส่วนหนึ่งมันต้องเกิดขึ้นจากพื้นที่แน่เลยนั่นคือตรงนั้นเป็นย่านทะเลทรายและลมตีพอลมตีเยอะๆเนี่ยทรายมันเข้าหน้าเข้าตาอะไรเงี้ยมันจึงต้องมีการปิดแต่งตัวแบบปิดมิดชิดนิดนึงอย่างเงี้ยแล้วต่อมาก็กลายเป็นเรื่องของวัฒนธรรมความเชื่ออะไรก็อีกเรื่องนึงแต่เราต้องเข้าใจว่าเมื่อเรามองในเชิงภูมิศาสตร์แล้วเนี่ยทุกอย่างมันมีพื้นที่หรือธรรมชาติเป็นแบ็คอัพดังนั้นอีตัวนี้ใหญ่สุดพื้นที่หรือธรรมชาติเนี่ยใหญ่สุดแต่นับวันเนี่ยมนุษย์เนี่ยเริ่มที่จะสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาเพื่อที่จะไปทำลายธรรมชาติซึ่งภูมิศาสตร์มองสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่ไปทำลายธรรมชาติดังนั้นแล้วเนี่ยมันจึงทำให้เรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยกลายเป็นเรื่องสำคัญขึ้นมาและนั่นหมายความว่าเราจะต้องตระหนักและรู้ว่าธรรมชาติใหญ่กว่าเราเพราะเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์เนี่ยนักภูมิศาสตร์โดยเฉพาะนักภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อมอ่ะจะมองว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอ่ะเป็นมารเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้ธรรมชาติมันเยินและมันนั่นคือมองว่ามนุษย์ใหญ่กว่ามนุษย์สามารถคุมธรรมชาติได้แต่เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่ใหญ่ของจริงคือธรรมชาติอันนี้คือสิ่งที่ภูมิศาสตร์จะมองแบบนี้นะดังนั้นตกลงตอนนี้เธอเข้าใจแล้วนะว่าทุกกิจกรรมของมนุษย์ทุกปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์นั้นมันเกิดขึ้นบนพื้นที่และพวกนี้เราเรียกว่า spatial thinking คือการคิดเชิงพื้นที่ว่าในพื้นที่นั้นเนี่ยมันมีปฏิสัมพันธ์กันในนั้นเนี่ยอย่างไรจนก่อเกิดการสร้างสรรค์อะไรขึ้นมาของมนุษย์อย่างไรนะทีนี้เดี๋ยวครูขอพูดอย่างนี้ก่อนเลยนะเพราะว่าเวลาเราใกล้จะหมดแล้วในครึ่งแรกในช่วงแรกเนี้ยดังนั้นครูขอพูดอย่างนี้ก่อนแล้วกันว่าในส่วนของธรรมชาตินั้นเนี่ยนะเราอ่ะครูจะวาดวงธรรมชาตินะก็คือพื้นที่เนี่ยนะเราอ่ะจะมองเป็น4บล็อกแบบนี้บล็อกแรกคือศูนย์กลางเซ็นเตอร์ที่เราต้องไปมองเนี่ยคือที่ตั้งเราต้องคิดก่อนว่ามันตั้งอยู่ตรงไหนเข้าใจไหมเพราะเนี่ยอันดับแรกคำถามพื้นฐานของภูมิศาสตร์คือ where อยู่ที่ไหนอะซึ่งเมื่ออันนี้มันไม่มีคำถามในเศรษฐศาสตร์เมื่อวานจำได้ปะในเศรษฐศาสตร์ปัญหาพื้นฐานคือคำว่าอะไรจำได้ไหมเนี่ยสำหรับคนที่เรียนเมื่อวานเนี้ยมีคำถามแรกคืออะไรที่เป็น questioning อันแรกก็คือ what อันที่สองก็คือ how อันที่สามนี่ครูแบบว่าทำละอองฝอยจนจะเป็นโควิดแล้วนะอะไรแล้วfor whom นะ3อันเนี้ยเป็นคำถามทางเศรษฐศาสตร์ใช่ป่ะส่วนคำถามทางภูมิศาสตร์นั้นจะเริ่มต้น where ที่ไหนหรออย่างเงี้ยนึกออกมั้ยเพราะฉะนั้นที่ตั้งเป็นเรื่องสำคัญนะทีนี้ในพื้นที่ที่เป็นธรรมชาติทั้งหมดเนี่ยก็จะเขาจะศึกษาทั้งหมด4ก้อนเนี้ยเหมือนวิทยาศาสตร์เวลาเธอศึกษาเรื่องสสารของวิทยาศาสตร์จะแบ่งเป็นของอะไรบ้าง3อย่างอ่ะ3สสารน่ะใช่มั้ยเรียกแบบนี้ป่ะครูก็งงวิทย์ก็จะมีของแข็งของเหลวแล้วก็ก๊าซนึกออกมั้ยของแข็งเนี่ยเราเรียกว่าธรณีของเหลวเนี่ยเราเรียกว่าอุทกก๊าซเราเรียกว่าบรรยากาศหรืออากาศและอีกส่วนนึงก็คือชีวภาพแต่ทั้งหมดเนี่ยเป็นส่วนที่ไม่ใช่มนุษย์ธรณีคือของแข็งทั้งหมดเช่นเปลือกโลกอุทกก็คือส่วนที่เป็นน้ําทั้งหมดเช่นแม่น้ํามหาสมุทรคลองทะเลสาบบรรยากาศเนี่ยก็อย่างเช่นพวกอากาศทั่วไปเป็นอากาศชีวภาพคือสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่มนุษย์ก็อย่างเช่นพืชและก็สัตว์อย่างนี้เป็นต้นทั้งหมดเนี้ยอยู่ในกลุ่มก้อนของสิ่งที่เรียกว่าธรรมชาติหรือพื้นที่นี่คือกรอบคิดครูจะหยิบยื่นกรอบคิดให้นะอย่าลืมนะแล้วเป็นหน้าที่ของเธอในการศึกษารายละเอียดอะไรพวกเนี้ยก็จะค่อยๆเข้ามาใส่แต่ครูจะทำให้เข้าใจก่อนว่าแกนหลักมันคืออะไรเพราะฉะนั้นสำหรับโควิด3อาทิตย์เนี้ยเราจะไม่ได้มาเรียนเนื้อหารายละเอียดแต่ครูกำลังจะมาหยิบยื่นเครื่องมือหรือวิธีคิดไว้ให้ว่ากรอบความคิดหรือเฟรมเวิร์คคิดหลักของเราอ่ะมันควรจะคิดอะไรนะแล้วควรจะจ
ัดเก็บข้อมูลด้วยลิ้นชักอะไรด้วยหน้าตาของตู้เก็บอย่างไรและตรงเนี้ยแต่ละวันครูกำลังฉีดตู้เก็บในสมองว่าเราต้องเก็บอะไรนะอ่ะทีนี้ในส่วนของภาคมนุษย์เนี่ยไอ้ทั้งหมดเนี่ยเราเรียกว่าภูมิศาสตร์กายภาพทั้งก้อนเนี้ยเราเรียกว่าภูมิศาสตร์กายภาพกายภาพคือเรื่องธรรมชาตินะแล้วก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับภูมิศาสตร์มนุษย์เวลาพูดถึงภูมิศาสตร์มนุษย์เนี่ยนะก็จะพูดถึงเรื่องอะไรบ้างเวลาพูดถึงเรื่องของคนเนี่ยก็คือเน้นทุกอย่างที่คนสร้างขึ้นมาทั้งหมดเลยซึ่งอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่อยู่อาศัยอ่ะเข้าใจปะตั้งถิ่นฐานอย่างเงี้ยว่ามนุษย์ตั้งถิ่นฐานกันตรงไหนยังไงซึ่งก็ต้องเกี่ยวกับภูมิศาสตร์แน่ๆเลยตั้งถิ่นฐานนะหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพการศึกษาอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมที่เป็นคุณสมบัติเขาเรียกอะไรคุณภาพชีวิตพื้นฐานของมนุษย์นะหรืออาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองนะเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจอะไรอย่างเงี้ยเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมทั้งหมดเนี่ยลายล้อมอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับมนุษย์เนี่ยมันก็เป็นภูมิศาสตร์มนุษย์หมดเลยเพราะภูมิศาสตร์จึงมีขอบเขตที่กว้างขวางมากอย่างเช่นเราต้องมานั่งดูว่าเนี่ยการที่โควิด-19 มันระบาดเนี่ยมันมีเรื่องของปัจจัยทางภูมิอากาศเป็นแบ็กกราวด์อยู่หรือเปล่าเช่นบริเวณที่เป็นเขตร้อนเนี่ยก็อาจจะทำให้เชื้อกระจายต่ำกว่าสมมตินะอันนี้คุณไม่รู้นะอัตราการกระจายของเชื้อเนี่ยต่ำกว่าเขตอบอุ่นหรือเขตหนาวเย็นหรือไม่อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยออกปากก็กลายเป็นโจทย์ละหรือบริเวณภูเขากับบริเวณที่ราบที่ไหนที่จะมีการกระจายตัวของโควิด-19ได้มากกว่าอะไรพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันคือภูมิศาสตร์หมดเลยเห็นไหมก็อาจจะเป็นภูมิศาสตร์การแพทย์ภูมิศาสตร์สุขภาพคือทุกอย่างมันเป็นภูมิศาสตร์ได้หมดเลยล่ะถ้ามันต้องศึกษาโดยอิงอยู่บนพื้นที่และอิงอยู่บนเทคนิคทางภูมิศาสตร์บางอย่างอย่าลืมว่าครูมอบยาแรงให้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนแรกเนี่ยก็จะค่อนข้างแบบว่าโอ๊ะอะไรการอะไรอะไรเรียนอะไรทำไมเรียนแบบนี้อะไรอย่างนี้นะก็อาจจะงงเล็กน้อยแต่อย่าลืมที่ครูบอกคือว่าสิ่งที่ครูหยิบยื่นให้เนี่ยเป็นกรอบความคิดหลักนี่คือสิ่งสำคัญอย่างแรกเลยจริงๆที่จะต้องจับให้ได้ก่อนไม่ใช่เนื้อหาข้อมูลรายละเอียดเมื่อเราได้เนื้อหาข้อมูลรายละเอียดแล้วเนี่ยเราจะเริ่มรู้แล้วเราจะไปจัดเก็บในกลุ่มไหนนะทีนี้ครูขอทบทวนนิดหนึ่งหัวใจของภูมิศาสตร์นั้นหน้าตาเป็นยังไงจำได้หรือปะทบทวนภาพเพราะเราต้องจำเป็นภาพนะภาพที่หนึ่งตรงนี้มันเป็นอย่างเงี้ยจำได้ปะแล้วครูก็ทำแบบนี้ไว้ให้ว่าตรงเนี้ยเป็นหัวใจเอาล่ะจำให้ครูได้ไหมว่าตรงนี้คือส่วนที่เป็นอะไรแล้วพิมพ์มาบอกหน่อยสิตรงนี้คือส่วนที่เป็นอะไรพอพานตรงนี้คือส่วนที่เป็นพื้นที่ซึ่งเป็นหัวใจหลักของภูมิศาสตร์ถูกไหมเพราะว่าภูมิก็คือพื้นที่นะแล้วพื้นที่นั้นจริงๆแล้วเราหมายถึงสิ่งที่เป็นธรรมชาตินั่นเองจำได้ป่ะแล้วส่วนขวามือล่ะส่วนขวามือคือส่วนที่เป็นอะไรใบมอม้าส่วนขวามือแล้วส่วนขวามือคือส่วนที่เป็นมนุษย์เพราะว่าเราจะต้องดูว่ามนุษย์ไปสัมพันธ์กับตรงนี้ยังไงเพราะความสัมพันธ์หรือ interaction หรือส่วนที่มันเป็นลักษณะของการ overlap กันเนี่ยคือความสัมพันธ์ของ2 อย่างเนี้ยมันก็จะกลายเป็นหัวใจภูมิศาสตร์นะและเมื่อก่อนที่เราจะเบรกกันไปเนี่ยครูเนี่ยได้บอกไปแล้วว่าไอ้ตรงพื้นที่เนี้ยครูไปซูมออกมาว่ายังไงซูมออกมาว่ามันเนี่ยจะมีหน้าตาอย่างนี้ใช่ป่ะจำได้ป่ะมีหน้าตาแบบนี้เซนเตอร์ของมันของเกี่ยวกับระบบธรรมชาติเนี่ยเราต้องดูอะไรของมันก่อนที่ตั้งจำได้ไหมที่ตั้งเพราะฉะนั้นต่อมาเนี่ยเข็มทิศก็จะเป็นเรื่องที่สำคัญที่จะมาตอบโจทย์ตรงนี้หรือ GPS ก็จะเป็นสิ่งสำคัญที่มาตอบโจทย์ตรงนี้เพราะว่ามันกำลังพูดถึงเรื่อง position ซึ่งหมายถึงเรื่องของตำแหน่งแห่งที่ของมันนะว่ามันวางอยู่ตรงไหนแล้วก็ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆกับวิทยาศาสตร์ใช่ไหมวิทยาศาสตร์ก็จะมีสสารกับชีวะแล้วไอ้สสารสามอย่างมีอะไรบ้างเร็วของอะไรบ้างของแข็งของเหลวแล้วก็ก๊าซถูกป่ะของแข็งเนี่ยเราก็จะเรียกว่าฝั่งที่เป็นธรณีของเหลวล่ะอ้ออ่างอุทกของที่เป็นไอพวกแบบว่าก๊าซเราเรียกว่าอะไรบรรยากาศแล้วก็ชีวะมันก็จะเรียกว่าธรณีภาคอุทกภาคบรรยากาศภาคชีวภาคทั้งหมดเนี้ยเราเรียกว่าภูมิศาสตร์กายภาพคำว่ากายภาพแปลว่าธรรมชาติภาษาอังกฤษคือฟิสิกส์โอ้ยฟิสิกส์แปลว่าธรรมชาติฟิสิกส์อะแปลว่าธรรมชาติแต่ถ้าเกิดศึกษาเรื่องพวกนี้เพียวๆอะมันจะเป็นวิทยาศาสตร์การศึกษาเรื่องของภูมิศาสตร์นั้นจะต้องมานั่งดูว่ามนุษย์เนี่ยเข้าไปปฏิสัมพันธ์กับสิ่งเหล่านี้อย่างไรซึ่งอันนี้เดี๋ยวครูจะสอนในโดสหน้า
ข้าใจป่ะตอนนี้ครูให้เห็นก่อนว่าภาพของหลักๆของมันที่เป็นหัวใจคืออะไรเพราะครูจะไม่มาปาเลยว่าอันนี้ภูมิประเทศเป็นอย่างนี้ภูมิอากาศเป็นอย่างนี้นะมันไม่ใช่ไงมันจะไม่ไหวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องค่อยๆทีละสเต็ปให้สังเกตสเต็ปการให้โดสด้วยนะว่าครูวางแพทเทิร์นการให้โดสไว้อย่างเป็นระบบเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยขอให้เปิดใจแล้วค่อยๆทำตามครูแล้วรับรองเลยว่า3อาทิตย์เนี้ยเธอต้องแม่นอะไรบางอย่างขึ้นมาแน่ๆล่ะนะเอาล่ะทีนี้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็จะมีส่วนที่เป็นมนุษย์ก็คือตรงนี้เดี๋ยวก่อนตรงนี้มนุษย์เห็นป่ะครูก็ซูมออกมาว่าการศึกษาเรื่องของมนุษย์นั้นเนี่ยนะศึกษาอะไรบ้างก็คือมีมนุษย์เป็นศูนย์กลางถูกป่ะแล้วเราจะศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานใช่ไหมเรื่องเกี่ยวกับอะไรสุขภาพการศึกษาการเมืองเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมอะไรทั้งหมดทั้งมวลน่ะของมนุษย์ที่เกิดขึ้นเราเรียกตรงนี้ว่า human geography ก็คือภูมิศาสตร์มนุษย์เมื่อกี้เราเรียกว่า physical geography อันนี้เราเรียกว่า human geography ก็คือภูมิศาสตร์มนุษย์นะก็ศึกษาเรื่องพวกนี้แต่เรื่องพวกนี้มันไม่ใช่การศึกษาแบบลอยๆมันจะต้องเป็นการศึกษาที่เชื่อมเนื่องว่าเฮ้ยมันเกี่ยวกับพื้นที่ยังไงหรือเปล่าวะอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะเช่นจะประกอบอาชีพทำนาอย่างเงี้ยทำนาเนี่ยมันเกี่ยวกับพื้นที่แบบไหนหรือเปล่าเนื้อออกป่ะสมมติว่าเธออยู่บนคอนโดเนี่ยจะทำนาได้ไหมบนคอนโดนะหรือว่าเธออยู่บนภูเขาเอ๊ะอยู่บนภูเขาเนี่ยมีโอกาสจะทำนาได้บ้างหรือเปล่าอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราเนี่ยคำถามพวกนี้ต้องเกิดขึ้นเพราะมันคือการทำมาหากินของมนุษย์เพราะมันคือสิ่งที่ทำให้มนุษย์มีชีวิตอยู่รอดไปจนถึงมนุษย์นั้นมีความสุขกับชีวิตอยู่บนพื้นที่หนึ่งได้อย่างนี้เป็นต้นคือตอนอันดับแรกคือมนุษย์ต้องไม่ตายอันดับสูงสุดก็คือมนุษย์เนี่ยมีความสุขได้อยู่บนพื้นที่นั้นนี่คือเป้าหมายของภูมิศาสตร์มันคือ happiness geography คือภูมิศาสตร์ความสุขนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราต้องมานั่งทำความเข้าใจว่าเฮ้ยมนุษย์จะเรียนพวกนี้ไปทำไมนะทีนี้มันยังไม่จบต้องเข้าใจว่าทั้งหมดที่ครูพูดเมื่อกี้เนี่ยมันอยู่บนฐานของสิ่งที่เรียกว่า spatial thinking หรือว่าการคิดเชิงพื้นที่แต่หัวใจของภูมิศาสตร์นั้นเนี่ยนะที่ว่าในเรื่องการคิดเนี่ยมันมีอยู่2เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ2เลเยอร์ที่สำคัญครูขอพูดอย่างนี้แล้วกันนะเลเยอร์ที่1ก็คือการคิดเชิงพื้นที่ซึ่งครูเนี่ยพูดไปแล้วว่าเราเรียกว่า spatial thinking แต่ยังมีการคิดอีกแบบหนึ่งเราเรียกว่าการคิดเชิงเทคนิคเดี๋ยวนะการคิดเชิงเทคนิคการคิดเชิงเทคนิคทางภูมิศาสตร์เอาล่ะเธอตรงนี้กลายเป็นอีกหัวใจหนึ่งที่เป็นฐานรองรับหัวใจเมื่อกี้ทั้งหมดนะงั้นคุณจะทำภาพให้ดูใหม่คุณจะทำภาพให้ดูใหม่เมื่อกี้นี้เป็นภาพอย่างนี้ใช่ป่ะอย่างเงี้ยจำภาพอย่างนี้ได้ใช่ไหมอย่าลืมเราต้องจำเป็นแบบ visualize คือการจำเป็นภาพขึ้นมาให้ได้นะและจะทำให้เราอะเป็นความจำที่คงทนขึ้นนะทั้งหมดเนี้ยแทงมาสู่ข้างล่างนี้ที่เป็นฐานรองรับที่สำคัญของการคิดเชิงพื้นที่ทั้งหมดนั่นคือการคิดเชิงเทคนิคหรือสิ่งที่เราเรียกว่าเทคนิคทางภูมิศาสตร์หรือบางทีเราเรียกแขนงนั้นว่าภูมิศาสตร์เทคนิคงั้นสรุปแล้วเนี่ยภูมิศาสตร์จะมี3ก้อนหลักนะแล้วสัมพันธ์กันทั้งหมดที่เราพูดกันไปที่ครูฉีดโดสให้เธอไปก่อนหน้าที่เราจะเบรกอ่ะมันเป็นการคิดแค่เชิงพื้นที่การคิดเชิงพื้นที่นั้นอาศัยการเข้าใจปฏิสัมพันธ์กันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์โอเคไหมก็คือตัว physical geography กับตัวของ human geography แต่ว่าทั้งหมดเนี้ยจะต้องยืนหรือตั้งอยู่บนเทคนิคทางภูมิศาสตร์หรือที่เราเรียกว่า geographicalเทคนิคนะคือเทคนิคทางภูมิศาสตร์นั่นเองเป็นภูมิศาสตร์เทคนิคภูมิศาสตร์เทคนิคหมายถึงกระบวนการในการทำความเข้าใจพวกนี้มันต้องใช้เทคนิคอะไรในการทำความเข้าใจความสัมพันธ์ของมันทั้งหมดแล้วมันก็เป็นหัวใจหนึ่งทางภูมิศาสตร์ไปด้วยในเวลาเดียวกันนะเพราะมันเป็นแทงลงไปแบบนี้นะเอาล่ะทีนี้ในคลาสนี้นี่แหละเราจะมาดูกันว่าอะไรคือเทคนิคของภูมิศาสตร์ก่อนที่จะไปขึ้นเรื่องหัวข้อที่สองนะในเรื่องของเทคนิคทางภูมิศาสตร์นั้นเนี่ยให้จำง่ายๆเลยเทคนิคหลักคือ GM จำเทคนิคให้ได้ก่อนทุกคนกดและออกเสียง text มา GM GM ออกเสียงตามครู GM GM ออกเสียงใหม่ GM GM เนี่ยคือเทคนิคทางภูมิศาสตร์นะหลักๆ G คือ GeoinformaticsGeoinformatics นะแปลว่าภูมิสารสนเทศ Geoinformatics ภูมิสารสนเทศทุกคนออกเสียงตามครู Geoinformatics
อีกรอบชิโออินฟอร์เมดิกส์ได้ไหมเป็นไงได้ออกเสียงตามไหมอย่าลืมว่าต้อง vocalize ต้องออกเสียงออกมาด้วยเพื่อให้ความจำ output มันเกิดนะแล้วตัว M มันก็คือ map ก็คือสิ่งที่เรารู้ๆกันอยู่นั่นแหละไอ้ตัวเนี้ยแต่ก่อนเนี่ยเทคนิคก็คงจะมีแต่แผนที่เป็นเรื่องสำคัญนะแต่ว่าในเวลาต่อมาก็มีการพัฒนาทางเทคโนโลยีทำให้ส่วนที่เป็นเทคนิคที่สำคัญก็กลายเป็น geoinformatics นะจริงๆแล้วเนี่ยเทคนิคทางภูมิศาสตร์ยังมีอีกหลากหลายแต่ว่าครูอ่ะจะดึงเฉพาะ2อันนี้มาสอนก่อนเพราะนี่คือสิ่งสำคัญนะเทคนิคไปมากกว่านั้นที่สำคัญก็คือการสำรวจหรือเราเรียกว่า survey geography ก็คือภูมิศาสตร์สำรวจคือการลงไป field trip เขาเรียกว่าอะไรลงไปยังพื้นที่จริงอ่ะแล้วกลายเป็น field work ก็คือเป็นงานสนามไปดูว่าพื้นที่จริงเป็นยังไงตามเนี้ยคือศึกษาจากอะไรก็ตามที่ไม่ใช่พื้นที่จริงก็คือศึกษาจากเครื่องมือต่างๆที่มันเอามาบอกว่ามันน่าจะเป็นยังไงเงี้ยนะไม่ได้ลงพื้นที่จริงทีนี้ในเวลาต่อมาเนี่ยเขาก็เอา2อันนี้มาผนวกกันก็กลายเป็น Google Map ไงซึ่งยังคงเป็นคำว่า GM อยู่เห็นปะ Google Map นะ Google Map เนี่ยก็คือการประสานกันระหว่างตัว Map กับตัว Geoinformatics ซึ่งเธอจะพบเลยว่าปัจจุบันเนี้ยพวกเทคนิคหรือภูมิศาสตร์เนี่ยมันก็หนีไปไม่ได้ถูกปะเธอแทบจะต้องมีตัวของ Google Map ติดเป็นแอปประจำอยู่ในเครื่องถูกมั้ยคนที่ขับรถคนที่เป็นพวกอะไร Gojek อะไรอีกอ่ะ Lineman Panda Food อะไรพวกเนี้ย Grab พวกเนี้ยมันก็ต้องมี Google Map ปักหมุดเห็นป่ะนี่ไงพื้นที่จะเป็นเรื่องสำคัญครูบอกแล้วเราปฏิเสธพื้นที่ไม่ได้เพราะเราจะหากันไม่เจอดังนั้นเนี่ยเห็นไหมว่าภูมิศาสตร์โดยเฉพาะเทคนิคทางภูมิศาสตร์นั้นมันก็กลืนเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเลิกคิดได้แล้วว่าเรื่องนี้ที่เราเรียนกันไปเป็นเรื่องอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันเป็นเรื่องของเราเข้าใจป่ะเรากำลังเรียนเรื่องของเราอยู่ทีนี้นะเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเธอต้องเข้าใจว่าอีก Google Map เนี่ยมันทำการประสานเทคโนโลยี Geoinformatics คือภูมิศาสตร์สนเทศกับตัว Map เนี่ยเข้ามาประสานกันนะก็ยังใช้คำว่า GM ก็จำง่ายดีเห็นป่ะ GM ออกเสียงให้ครูฟังใหม่ซิประดุจดังครูได้ยินน่ะ GM พูดซิ GM GM คืออะไร GM GM คือเทคนิคหลักทางภูมิศาสตร์เทคนิคหลักทางภูมิศาสตร์จำไว้เลยนะที่จะเป็นฐานรองรับสำคัญของหัวใจซึ่งหัวใจยังอยู่ไหมเนี่ยครูลบไปแล้วนะประมาณนั้นภาพเมื่อกี้เนี่ยคือตรงนี้นะทีนี้เรามาแตกแขนงกันต่อในตัวของ Geoinformatics คือตัว G เนี่ยนะ Geoinformatics หรือว่าตัวที่เราเรียกว่าภูมิสารสนเทศเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะที่เราต้องรู้จักเขาก็จะเรียกให้เธอจำง่ายๆว่า 3S ซึ่งครูก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกนะว่าทำไมเขาให้จำแบบนี้เพราะว่า S เป็นคำลงท้ายปกติเวลาเราพูดถึงตัวย่อมันมักจะเอาคำเริ่มต้นขึ้นมาใช่ปะแต่ทีนี้เขาก็จะให้เป็นการจำของเรามาเนี่ยเป็นการลงท้ายว่า S นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีจำอย่างนี้นะจำเป็นแพ็กเกจอย่างนี้ก็คือ RS ออกเสียงตามครู RS วันนี้ไม่ค่อยได้ออกเสียงเลยอ่ะอย่าลืมนะเพราะว่าครูอ่ะแบบกลัวสอนไม่ทันเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ค่อยทิ้งจังหวะให้ออกเสียงเพราะฉะนั้นได้เวลาแล้วล่ะ RS ออกเสียง RS ต่อไปอันที่2นะก็คือ GPS ออกเสียงตามครู GPS อันนี้น่าจะรู้จักเนาะ GPS และอันต่อมาก็คือ GPS เนี่ยมันจะเป็นแขนงหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่า GNSSอะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่ว่าช่างมันเราจำตัวย่อยของมันออกมาคือ GPS นะต่อไปอีกตัวนึงก็คืออีกตัวนึงก็คือ GIS ออกเสียงตามครู GIS นี้มาดูกันว่ามันย่อมาจากอะไรนะให้สังเกตว่าครูขีดแบ่งตรงนี้เอาไว้เห็นหรือปะเพราะ GIS จะไม่เหมือนข้างบนข้างบนนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ใช้ดาวเทียมเข้ามาช่วยดาวเทียมเป็นหลักนะส่วน GIS เนี่ยจะใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลักจำอย่างนี้ไปก่อนนะจำอย่างนี้ไปก่อนทีนี้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ย RS ย่อมาจากอะไร RS ย่อมาจากคำว่าเดี๋ยวครูลบตรงนี้ก่อนนะขอเขียนตรงนี้นิดนึง RS ย่อมาจากคำว่า remote sensing ออกเสียงตามครู remote sensing sense แปลว่าการสัมผัสเช่นเรามี six sense คือเรามีสัมผัสที่6เพราะฉะนั้นเนี่ย sense แปลว่าการสัมผัส remoteเราต้องกดรีโมทเราจำเป็นที่จะต้องเนี่ยกดรีโมทเห็นไหมกดรีโมทเพราะเป็นไงเพราะว่ามันอยู่ไกลจากเราการที่มันอยู่ไกลจากเราอ่ะเราจะต้องกดรีโมทนะเพราะฉะนั้นเนี่ยรีโมทจึงแปลว่าไกลรีโมท
sensing จึงหมายถึงการสัมผัสระยะไกลๆที่ตาเราอาจจะมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นเราจึงต้องใช้ดาวเทียมช่วยมองแทนจริงๆ RF มีอยู่2กลุ่มคือกลุ่มที่เป็นภาพถ่ายทางอากาศกับภาพดาวเทียมแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยนะที่เราจะพูดถึง remote sensing เนี่ยเรามักจะมีนัยยะถึงภาพจากดาวเทียมเป็นหลักเลยแล้วภาพถ่ายทางอากาศเนี่ยจะไม่ถูกนำไปใช้ในการทำ Google Map ภาพถ่ายทางอากาศจะถูกนำไปใช้ในการทำ Mapของกรมแผนที่ทหารมากกว่า Google Map เพราะ Google Map จะต้องใช้ที่มันไฮโซกว่านั้นนั่นก็คือภาพถ่ายดาวเทียมนะแล้วก็ตัวต่อมาก็คือ GPS P ก็คือการระบุตำแหน่ง position การระบุตำแหน่งขึ้นมาว่ามันอยู่ตรงไหนแต่ขอให้เข้าใจว่า2 อย่างนี้มันคือใช้โปรแกรมดาวเทียมเหมือนกันใช่ป่ะใช้ดาวเทียมในการหาที่ตั้งต่างๆเหมือนกันแต่ความต่างกันเนี่ยมีอยู่ตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าเป็น RS นั้นเนี่ยจำไว้เลยว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะเขาอ่ะมักจะใช้กันกับการแสวงหาสิ่งที่เป็นธรรมชาติคือมนุษย์ไม่ได้สร้างขึ้นก็คือจำได้ป่ะกรอบไหนที่เป็นหัวใจ1หรือ2ที่เป็นธรรมชาติ1 RS ตอบโจทย์ตรงนี้ส่วน GPS นั้นเนี่ยมักจะศึกษาแล้วก็ตามที่เกี่ยวกับมนุษย์เพราะฉะนั้นแสดงว่าเป็นอันนี้ถูกไหมดังนั้นเนี่ยฟังครูนะว่าถ้าครูถามเนี่ยว่าถ้าเกิดเราต้องการหาแหล่งน้ำมันใต้อ่าวไทยก๊าซธรรมชาติแหล่งก๊าซธรรมชาติและน้ำมันใต้อ่าวไทยอย่างเงี้ยเราต้องใช้ RS หรือ GPS ตอบกดตอบถ้าต้องการแสวงหาหรือสำรวจแหล่งน้ำมันก๊าซธรรมชาติใต้อ่าวไทยใต้ทะเลอะไรทั้งหมดเนี่ยควรจะต้องใช้ RS หรือ GPS กดตอบซิใช้อะไรดีเราตอบถูกหรือเปล่าใช้ RS Remote Sensing เพราะมันเกี่ยวกับธรรมชาตินี่คือวิธีคิดแบบอย่างหยาบๆนะคือลึกๆมันจะซับซ้อนกว่านี้แต่ครูบอกแล้วไงว่าเราจะไม่เข้าไปสู่ความซับซ้อนนั้นเราจะเริ่มต้นจากการเข้าใจก่อนว่าเบื้องต้นที่ต้องจำให้ได้ที่ต้องเข้าใจให้ได้มันคืออะไรส่วน GPS เนี่ยครูถามอีกรอบถ้าเกิดว่าเราอยากรู้ว่ารถชนกันตรงไหนเราใช้ RS หรือ GPS แล้วรถชนกันตรงไหนรถชนน่ะมันเป็นเรื่องที่มนุษย์สร้างขึ้นไม่ใช่ธรรมชาติถูกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใช้ GPS เปล่าหายไปเลย GPS นะใช้ GPS ตัวนี้เห็นหรือยังแค่นี้เองวิธีคิดอย่างหยาบๆง่ายๆอย่างเงี้ยนึกออกป่ะดังนั้นเนี่ยอีพวกอะไรอ่ะโกเจกพวก Grab อะไรอย่างเงี้ยก็คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นตั้งแต่ในการขนส่งถูกป่ะมันคือเรื่องของการขนส่งการ delivery การนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยการเดินทางขนส่งทั้งหมดก็ต้องเป็น GPS logistics อ่ะรู้จักคำนี้มั้ยไอ้ระบบ logistics ก็คือเรื่องของการขนส่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องใช้ GPS จะเป็นแกนหลักอยู่แล้วเห็นมั้ยแล้ว logistics ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับมนุษย์เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำมาหากินเป็นเรื่องเกี่ยวกับการคมนาคมเป็นเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะเห็นยังเห็นไหมว่าไอ้สองอันเนี้ยมันเข้ามาเป็นกรอบแยกออกมาอย่างนี้จะได้ดูแล้วง่ายขึ้นในเฟรมเวิร์กนี้นะทีนี้เหลือ GIS ทุกคน GIS มันคือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่มันจะเอาข้อมูลทุกอย่างเนี่ยมาประสานเชื่อมรวมกันว้าวว้าวว้าวพอข้อมูลเมื่อกี้เนี่ยมันจะเป็น data คือข้อมูลดิบถ้าเกิดเอา data มาประสานกันเนี่ยก็จะกลายเป็น information ก็คือตัวนี้ตัว i information ดังนั้นแล้วเนี่ยนะนี่เลย GIS ก็คือตัวนี้ตัวที่มัน overlap เพราะฉะนั้น GIS นั้นเนี่ยจึงถือว่าเป็นหัวใจหลักของภูมิศาสตร์ไงตรงๆเลยเพราะมันคือการบอกความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์สัมพันธ์ไงกันในเป็นรูปแบบที่ present ออกมาเป็นดิจิตอลอ่ะเขาเรียกว่า digitalize คือทำให้เป็นดิจิตอลเป็นอยู่ในโปรแกรมซอฟต์แวร์ฉายออกมาในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้แล้วก็เป็นชั้นๆในการศึกษาว่าความสัมพันธ์เป็นยังไงเพราะการศึกษาถึงขั้น information จึงมักต้องเกิดการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ขึ้นมาแล้วว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันมีอะไรอยู่บ้างดังนั้นเนี่ยเธอเข้าใจไหมว่าอย่างเช่นเราต้องการรู้ว่าการกระจายตัวของโควิด-19ตั้งแต่ระลอกเรียกว่าอะไรนะระลอกใหม่ใช่ไหมไม่เรียกว่าระลอกที่2ระลอกใหม่เนี่ยมันกระจายตัวไปไหนบ้างจากตั้งแต่สมุทรสาครถูกไหมตั้งแต่อะไรนะตลาดกุ้งหรือตั้งแต่อะไรอะบ่อนที่เราไม่เคยมีอะไรอย่างเงี้ยหรืออะไรพวกเนี้ยเข้าใจว่ามันกระจายตัวออกไปยังไงเนี่ยต้องใช้ GIS ในการอธิบายแล้วก็ทำเป็น digital map คือเป็นแผนที่ที่เชื่อออกมาว่าเฮ้ยเนี่ยมันบูมมันกระจายตัวไปทิศทางนี้อะไรเงี้ยและอีกพวกแอปอะ
ชนะชนะทั้งหลายแหล่อ่ะนึกออกไหมไทยชนะอะไรอีกอ่ะหมอชนะเราชนะอะไรชนะทั้งหมดนั่นน่ะมันน่ะก็ต้องใช้ไอ้ GIS เข้าไปร่วมช่วยในการประมวลผลเลยพวกนี้ด้วยไงล่ะนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจึงจะเห็นได้เลยว่าอ่ะกลับไปดูภาพตรงนี้ใหม่นะก่อนที่เราจะไปดูเรื่องแผนที่จบท้ายก็คือว่าใน Geoinformatics นะก็คือภูมิศาสตร์เทคนิคใช่ไหมที่เป็น GM จำได้ป่ะ G ก็คือ Geoinformatics ส่วนที่เป็น RS จะเป็นตัวที่ตอบโจทย์การศึกษาเรื่องของเกี่ยวกับธรรมชาติส่วนที่เป็น GPS จะเป็นการศึกษาส่วนที่ตอบโจทย์ตัวมนุษย์เป็นหลักและถ้าเกิดส่วนที่เป็น GIS ซึ่งครูบอกแล้วมันแตกต่างออกมาเพราะว่า GIS นั้นมันไม่ใช่ดาวเทียมแต่มันเป็นการรวมข้อมูลทุกอย่างที่ input เข้าไปอ่ะแล้วก็ไปประมวลผลก็คือเกิดการ analysis คือการวิเคราะห์ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดข้อสอบต้องไปทำข้อสอบแล้วข้อสอบถามว่าถ้าเกิดเราต้องวิเคราะห์ตัดสินใจวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ต้องใช้อะไรตอบเลยว่า GIS เพราะ GIS มันคือหัวใจหลักดังนั้นเนี่ย GIS เนี่ยมันมาอยู่ตรงนี้ไงมันพูดถึงความสัมพันธ์ของสิ่งทั้งหมดทั้งปวงถูกป่ะซึ่งมันก็แทงไปยังหัวใจไง GIS จึงมักจะเป็นสิ่งที่เป็นหัวใจหลักของภูมิศาสตร์ในปัจจุบันนี้เวลาเรียนภูมิศาสตร์ระดับสูงอ่ะปริญญาโทปริญญาเอกอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็ต้องทำ GIS ขึ้นมานั่นแหละสร้างโมเดลลิ่งนะตัวของ GIS ขึ้นมาอย่างเป็นต้น get idea นะนี่ต่อไปอ่ะครูจะพูดเรื่องแผนที่คือ map แผนที่เนี่ยเราจะไปทำความเข้าใจและรู้จักโลกใบนี้กันนะในเบื้องต้นเลยครูจะไปปูพื้นใหม่ให้หมดเลยนะแต่ตอนนี้ครูขอจบหัวใจภูมิศาสตร์ไว้ก่อนทุกคนก่อนที่เราจะจบหัวข้อที่1เรามาทำภาพร่วมกันจำได้ไหมภาพหัวใจเป็นไงสรุปภาพหัวใจทั้งหมดหัวใจภูมิศาสตร์นั้นได้แก่บล็อกแรกคือธรรมชาติบล็อกที่2คือมนุษย์และหัวใจภูมิศาสตร์คือความสัมพันธ์ระหว่างหัวใจกับมนุษย์ก็เนี่ยไม่ใช่หัวใจกับมนุษย์ทุกทีพื้นที่หรือธรรมชาติกับมนุษย์ก็จะเป็นหัวใจหลักแล้วมันก็จะแทงไปหาอะไรเทคนิคทางภูมิศาสตร์ซึ่งก็คือ GM เนื้อออกป่ะแล้วส่วนของแมปเนี่ยเราจะเรียนกันต่อไปจากนี้นั่นเองในเวลาที่เหลือนี่แหละนะครูจะพูดเรื่องของแมปโอเคนะผ่านแล้วนะจ๊ะต่อไปเนี่ยเราก็จะไปดูเรื่องที่2เลยนะก็คือหัวใจของแผนที่ทีนี้หัวใจของแผนที่นั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยแผนที่เนี่ยมันกำลังสร้างให้เราเห็นการตอบโจทย์ว่า where ซึ่งเป็นคำถามหลักทางภูมิศาสตร์ถูกไหมว่า where ทีนี้ where ตรงเนี้ยอาจจะเป็น where ทางที่เป็นธรรมชาติว่ามันตั้งอยู่ตรงไหนแล้วก็ where ของมนุษย์ก็ได้เช่นบ้านอยู่ตรงไหนวัดอยู่ตรงไหนห้างอยู่ตรงไหนโรงเรียนอยู่ตรงไหนโรงพยาบาลอยู่ตรงไหนพวกนี้ก็ต้องตอบโจทย์แวร์หมดเลยธรรมชาติก็อย่างเช่นภูเขาตั้งอยู่ตรงไหนป่าไม้อยู่ตรงไหนแม่น้ำเป็นยังไงสะพานข้ามแม่น้ำก็จะเป็นมนุษย์แล้วเพราะว่าคือมนุษย์สร้างขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยแผนที่จึงเป็นการตอบโจทย์สองเรื่องนี้ในเวลาเดียวกันว่ามันอยู่ที่ไหนโอเคไหมแบบนี้นะทีนี้ไอ้การอยู่ที่ไหนเนี่ยมันนำไปสู่การที่ต้องหาให้เจอว่าที่ตั้งอ่ะมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นฟังครูให้ดีแล้วนะว่าโดยเฉพาะเวลาเธอไปตอบข้อสอบของสทศก็คือบรรดาพวกวิชาสามัญหรือโอเน็ตก็ตามพวกนี้เวลาข้อสอบถามในเรื่องของเหตุผลทางภูมิศาสตร์หรือให้เราคิดตามตรรกะทางภูมิศาสตร์อะในทางภูมิศาสตร์มีคำนี้ในโจทย์นะหาให้เจอเลยว่าต้องมีคำว่าที่ตั้งหรือมีคำว่าพื้นที่หรือมีเรื่องเกี่ยวกับการใช้ GIS เพราะสิ่งเหล่านี้คือหัวใจหลักของภูมิศาสตร์นะเอาล่ะทีนี้นะไอ้เรื่องของที่ตั้งเนี่ยที่เป็นแวร์เนี่ยนะมันทำให้เราอ่ะต้องพิสูจน์ขึ้นมาจากพิกัดพิกัดเนี่ยจะเป็นตัวบอกที่ตั้งที่นี่พิกัดคืออะไรเหมือนยิงเป้าเราจะบอกว่าตรงนี้เป็นเป้าได้อ่ะก็ต่อเมื่ออะไรนะก็ต่อเมื่อการที่เราอ่ะลากเส้นตัดกัน2เส้นเราจะเจอจุดเป้าของเราก็คือพิกัดนี่คือพิกัดภูมิศาสตร์คือการตัดกันของ2เส้นทีนี้2เส้นก็คือจะมีเส้นแนวขวางกับเส้นแนวตั้งเงี้ยป่ะเป็นเหมือนกากบาทหรือเปล่าอะอะไรอย่างเงี้ยเป็นเหมือนอะไม้จัตวาอะอ่ะอย่างเงี้ยนะทีนี้เนี่ยนะสิ่งสำคัญก็คือว่าให้จำง่ายๆอย่างนี้เลยว่าไอ้ที่ตั้งเนี่ยให้นึกภาพถึงไปเซเว่นแล้วไปซื้อฟุตลองซื้อฟุตลองมาแล้วก็มาแทะแนวตั้งเนี่ยกัดๆแต่ฟุตลองไปแบบที่ไม่ให้เขาหันนะกัดๆไปอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยฟุตลองจะเป็นแนวตั้งฟุตลองจึงเป็นแนวตั้งให้ได้ถึงไส้กรอกแนวตั้งเอาไว้นะ
ลองแล้วก็นึกถึงว่าตัวเองกำลังแบบว่าหลับตาแท้ๆๆนึกภาพเธอต้องมีภาพในสมองแล้วความจำจะดีขึ้นนะในเมื่อตรงนี้คือลองตรงนี้คือละเพราะจำอย่างเดียวอย่าลืมที่ครูบอกตั้งแต่โดสเมื่อวานนี้แล้วนะว่าถ้ามี2อันตรงข้ามกันให้จำแค่อย่างใดอย่างหนึ่งอย่าจำทั้งคู่เพราะมันจะสับสนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยให้จำว่าลองคือลงมาก็จบแล้วล่ะดังนั้นจะเป็นเส้นชื่อว่าลองจีจูดและก็มีเส้นที่ว่าละติจูดจบลองจิละตินะจ๊ะออกเสียงตามครูลองจีจูดลองจีจูดจีหรือบางทีอ่านจะอ่านว่ากิก็ได้แล้วแต่ภาษาไทยอะลองจีจูหรือลองกีจูก็ได้แต่ว่าละเนี่ยมันเป็นอย่างนี้คำว่าละเนี่ยนะมาจากลากศัพท์ว่า latch แปลว่าขวางเวลาบอกว่า lateral thinking แปลว่าการคิดแบบทางขวางหรือบางทีจะเรียกว่าคิดขวางโลกอะไรเงี้ยคือคิดแบบทวนกระแส lateral lat แปลว่าขวางขวางคือวางแบบขวางขวางเอาไว้วางขวางขวางเอาไว้ก็เป็นเส้น latitude นั่นเองนะเอาล่ะทีนี้จำง่ายๆว่าละติจูดบอกอากาศลองจีจูดบอกเวลาพูดสิละติจูดบอกอากาศลองจีจูดบอกเวลาทุกคนพูดใหม่จะจบแล้วแล้วละติจูดบอกอากาศลองจีจูดบอกเวลาอย่างเงี้ยค่อยๆจำเข้าเป็นแพทเทิร์นอย่างเงี้ยนะว่าแต่ละอันสำคัญยังไงอันนี้คือหัวใจหลักนะทีนี้ครูขอพูดเรื่องลองจีจูดก่อนนะไปดูแผนที่ตรงนี้กันเรื่องของหัวใจของแผนที่คุณจะพูดแค่นี้แหละคือการบอกพิกัดและพิกัดก็คือมาจากการตัดกลางของ2เส้นคุณจะพูดแค่นี้เลยนะเพราะว่าเราจะมีเวลาพูดกันอยู่แค่เนี้ยตรงเนี้ยแล้วเดี๋ยวโดสหน้าคืออังคารหน้าเราจะไปเรื่องปรากฏการณ์ต่างๆทางภูมิศาสตร์นะเอาล่ะทีนี้เนี่ยนะขอให้เข้าใจไว้เลยว่าบอกครูได้ไหมว่าตรงไหนเรียกว่าอะไรตรงนี้เรียกว่าทวีปอะไรอเมริกาเหนือทุกคนอเมริกาเหนือก็คือตั้งแต่ตรงเนี้ยยันตรงเนี้ยคืออเมริกาเหนือนะถ้าจำไม่ได้จำให้ได้ณบัดนี้เลยนะจ๊ะแล้วตรงนี้คืออเมริกาอะไรอเมริกาใต้โอเคไหมตรงนี้คืออเมริกาใต้ตรงนี้คือยูโรปตรงนี้คือแอฟริกาจำหน้าตาไว้นะตรงนี้คือเอเชียไทยอยู่ตรงนี้ก็คืออยู่ทวีปเอเชียแล้วตรงนี้คือทวีปเราเรียกรวมๆตรงนี้นะว่าทวีปโอเชียเนียโอเชียเนียไม่เรียกว่าทวีปออสเตรเลียทวีปเดียวทั้งหมดนี้คือโอเชียเนียทั้งหมดโอเคปะโอเชียเนียเอาล่ะครูอยากให้ทุกคนเนี่ยถ้าเกิดจำยากเนี่ยให้มองเป็นภาพทวีปหลักของเราอะแบ่งเป็นอย่างนี้อย่างหยาบๆซ้าย2กลาง2ขวา2ซ้าย2ก็คืออเมริกาเหนืออเมริกาใต้ยุโรปแอฟริกาเอเชียโอเชียเนีย A O F อยู่นี่และนี่ยุ U F A O แล้วก็เหนือใต้อเมริกาเหนืออเมริกาใต้ก็น่าจะจำได้เนาะต่อไปนี้ทวนให้ครูฟังใหม่อีกรอบทวนให้ครูฟังใหม่อีกรอบมันแค่บล็อกละ2เท่านั้นเองแหละนะตรงนี้คือยุโรปตรงนี้คือเอเชียตรงนี้คือโอเชียเนียตรงนี้คือแอฟริกาตรงนี้อเมริกาใต้ตรงนี้อเมริกาเหนือนะครูจะพูดแค่นี้ก่อนทีนี้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยครูจะเริ่มต้นจากเส้นลองจีจูดลองจีจูดเนี่ยคือเส้นแนวตั้งเส้นลองจีจูดนั้นเนี่ยนะปรากฏว่ามันเนี่ยลากผ่านที่อังกฤษมันลากผ่านที่อังกฤษอย่างนี้นี่คือเส้นลองจีจูด0องศาหลักแล้วเส้นนี้เป็นเส้นกำหนดเวลาเราเรียกว่า GMT ออกเสียงตามครู GMT มันมาจากคำว่า Greenwich Mean Time เวลามาตรฐานปานกลางที่อังกฤษนะทีนี้ตรงนี้คือเวลามาตรฐานปานกลางที่อังกฤษใช่ปะจำไว้เลยว่าไปทางตะวันออกเมื่อไหร่เวลาต้องเพิ่มเท่านั้นไปทางตะวันตกเท่าไหร่เวลาต้องลบเท่านั้นอย่างนี้เป็นต้นนะทีนี้สำหรับประเทศไทยเนี่ยเราอ่ะมีเส้นลองจีจูดลากผ่านหลายเส้นแต่รัชกาลที่6ทรงเรียนจากอังกฤษการที่รัชกาลที่6ทรงจบมาจากอังกฤษทำให้รัชกาลที่6นั้นเอาความคิดเรื่องเวลามาตรฐานปานกลางตรงนี้กลับมาด้วยรัชกาลที่6ก็เลยเป็นสมัยที่เริ่มมี the clockนาฬิกาแล้วจึงเรียกหน่วยเวลาทั้งหมดกลายเป็นนาฬิกาแทนว่ากี่นาฬิกากี่นาฬิกาแล้วนั่นจึงนำมาสู่การวางเส้นมาตรฐานของไทยซึ่งเราตัดสินใจว่าจะเอาเส้นที่105องศาตะวันออกตรงนี้คือซีกโลกตะวันออกทั้งหมดตรงนี้คือซีกโลกตะวันตกทั้งหมดโอเคไหมเพราะเนี่ยเส้น0องศาจะเป็นเส้นที่แบ่งซีกโลกตะวันตกกับตะวันออกออกจากกันแล้วสิ่งที่ข้อสอบชอบถามคือการคำนวณเวลาเนี่ยให้จำไว้เลยว่านะให้จำอย่างนี้ไปเลยว่า15องศาลองจีจูดนั้นมีค่าเท่ากับ1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ย105เนี่ยเมื่อหาร15จะได้7ดังนั้นเวลาของไทยจึงเร็วกว่าเวลาที่อังกฤษ7ชั่วโมง
ในขณะที่ญี่ปุ่นจะเร็วกว่าที่อังกฤษ9ชั่วโมงดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดประเทศไทยเราอ่ะ17นาฬิกาญี่ปุ่นก็ต้อง19นาฬิกาปรับเวลาขึ้นอย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมจำอย่างนี้ไปเลยว่า15องศาเท่ากับ1ชั่วโมงนะนี่คือวิธีการคำนวณเกี่ยวกับเรื่องของเวลาอย่างที่ต้องจำให้ได้เลยนะต่อไปคือเส้นลาติจูดลาติจูดนั้นเนี่ยมันคือเส้นแนวขวางเส้นแนวขวางที่สำคัญเส้นแรกเลยก็คือเส้นที่ลากผ่านกลางโลกแบบนี้นะลากผ่านกลางโลกแบบนี้ซึ่งเราเรียกเส้นนี้ว่าเส้นศูนย์สูตรหรือเส้นอีควอเตอร์ซึ่งเป็นเส้นเขตร้อนเพราะฉะนั้นเราจึงรู้และได้แพทเทิร์นว่ารู้ลาติจูดนะลาติจูดบอกอะไรลาติจูดเอาใหม่ลองจิจูดบอกเวลาลาติจูดบอกอากาศแล้วเธอปฏิเสธ2 อย่างนี้ได้เหรอเธอปฏิเสธเวลาได้เหรออย่างเช่นเรามีนัดกันทุกวัน2ทุ่มอย่างเงี้ยแล้วปฏิเสธเวลาได้เหรอเวลานั้นกลายเป็นเหมือนแบบสิ่งที่เป็นนายเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นตัวแม่เป็นตัวคุมเราทุกอย่างเลยแล้วเรานั่นแหละที่เป็นทาสของเวลาเราปฏิเสธเวลาไม่ได้นั่นแปลว่าเราปฏิเสธภูมิศาสตร์ไม่ได้อีกอ่ะเห็นหรือปะว่าสิ่งเหล่านี้มันมากลืนกินต่อตัวเราขนาดไหนเราปฏิเสธอากาศได้หรอเพราะฉะนั้นประเทศไทยร้อนไม่ใช่เพราะว่าเราร้อนแต่เป็นเพราะเราตั้งอยู่ในเขตร้อนไงเราก็เลยต้องร้อนนะดังนั้นเนี่ยเขตร้อนก็คือหมายความว่าคือศูนย์สูตรเนี่ยจะเป็นบริเวณที่แสงอาทิตย์เนี่ยมันส่องตรงลงมาอย่างมากแล้วมันจะมีเพดานหรือว่ารังสีของมันเนี่ยนะแผ่ซ่านเข้าไปเนี่ยเขาก็จะไปขีดเส้นเอาไว้ว่าเอ๊เนี่ยรังสีพวกนี้มันแผ่ซ่านไปถึงไหนเพราะฉะนั้นตรงนี้เราเรียกว่าเขตร้อนหมดเลยเพราะฉะนั้นพอเรารู้ละติจูดใช่ปะเราจะรู้อากาศแล้วพอเรารู้อากาศเราจะรู้พืชพันธุ์ว่าอะไรขึ้นไม่ขึ้นแล้วรู้พืชพันธุ์จะรู้อาชีพว่าเขาทำอาชีพอะไรได้บ้างและรู้ฐานะด้วยเพราะว่าพืชพันธุ์บางทีแล้วมันจะบอกฐานะได้ถูกป่ะว่าปลูกอะไรแล้วได้ตังค์อ่ะอย่างงี้เป็นต้นเธอเข้าใจไหมว่าอ่ะอย่างเช่นญี่ปุ่นหรือจีนพวกนี้ในยามที่ไม่เกิดโควิดอ่ะเวลามาเที่ยวไทยอ่ะชอบมาซื้ออะไรกลับบ้านตัวเองนี่ไงข้าวเหนียวมะม่วงเพราะว่ามะม่วงอ่ะเป็นพืชเขตร้อนมะม่วงจะไม่ขึ้นบริเวณเขตที่มันไม่ร้อนเลยไม่ร้อนก็คือจะเป็นเขตอบอุ่นหรือไม่ก็หนาวซึ่งครูจะไม่พูดในตรงนี้นะแค่ให้เข้าใจเฉยว่าเขตร้อนมันมีแอร์เลยแบบเนี้ยแล้วที่เหลือก็คือไม่ร้อนไม่ร้อนก็คือหมายความว่าเป็นอบอุ่นหรือไม่ก็หนาวเป็นหลักซึ่งหนาวจำไว้เลยว่าหนาวอ่ะจะอยู่แค่ที่เดียวก็คือหนาวอ่ะจะอยู่แค่ที่เดียวก็คือบริเวณซีกโลกเหนือเท่านั้นซีกโลกใต้จะไม่มีเขตหนาวตรงนี้คือเขตหนาวซีกโลกใต้ไม่มีติ่งตรงนี้ก็เป็นเขตอบอุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขตหนาวจะมีแค่ซีกโลกเหนือเท่านั้นอย่างนี้เป็นต้นนึกออกปะอ่ะทำไมเราจะต้องซื้อกีวีในราคาแพงก็เพราะว่ากีวีไม่มีในเขตร้อนเพราะฉะนั้นมะม่วงก็จะเป็นสิ่งที่มีราคาแพงในเขตอบอุ่นอย่างเงี้ยเพราะเนี่ยในเขตอากาศอะไรแล้วมันปลูกอะไรขึ้นมาได้เนี่ยมันก็จะถูกสำหรับเขาแต่ก็จะแพงสำหรับที่หนึ่งเพราะต้องมีการส่งออกนึกออกไหมต้องมีการส่งออกไปขายก็จะทำให้มันได้มูลค่ามากขึ้นหรือมันได้ราคามากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นชากาแฟโกโก้พวกเนี้ยส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในเขตร้อนหรือไม่ก็เขตอบอุ่นใกล้ร้อนพวกเครื่องดื่มเหล่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยชากาแฟโกโก้ก็อาจจะแพงในบางที่หรือถูกในบางที่อย่างนี้เป็นต้นเห็นป่ะพวกนี้ก็กำหนดราคาพอกำหนดราคาก็กำหนดฐานะไงว่ามันจะทำได้ตังค์เยอะหรือได้ตังค์น้อยเห็นหรือยังวันเนี้ยคือตัวกำหนดอาชีพและก็ฐานะของเราด้วยภูมิศาสตร์ดังนั้นเธอเห็นไหมว่าเนี่ยครูบอกเลยนะว่านักธุรกิจหลายคนเนี่ยตอนเด็กๆไม่เคยสนใจเรียนภูมิศาสตร์แต่โตขึ้นมาเสียดายเพราะว่าเฮ้ยฉันน่ะค้าขายที่ต่างๆในโลกใบนี้หรือว่าฉันจะต้องมานั่งคิดเรื่องเกี่ยวกับว่าค้าขายกับประเทศนี้ค้าอะไรดีอะไรเงี้ยแล้ววันนี้มันมีเรื่องโลกออนไลน์เพราะฉะนั้นเนี่ยไอการค้าทางออนไลน์ทั้งหมดเนี่ยเราควรจะค้าอะไรดีพวกนี้คือภูมิศาสตร์ทำการตอบโจทย์หมดเพราะว่ามันก็ไปผสานกับ For Whom จำได้ไหม For Whom ในปัญหาทางเศรษฐศาสตร์เมื่อวานเนี่ยว่าขายใครและอีคูมนั่นน่ะหรือคนที่จะซื้ออ่ะมันอยู่ในเขตอากาศแบบไหนไงที่เขายังไม่มีอะไรก็ไปขายเขามันก็ต้องขายดีแน่นอนอย่างนี้เป็นต้นเป็นไงเพื่อสรุปนะหัวใจของแผนที่ก็คือง่ายๆเลยหัวใจของแผนที่ก็คือตัวพิกัดและตัวพิกัดคือการตัดกันระหว่างเส้น2เส้นคือเส้นลากับเส้นลองลองบอกเวลา15องศาเท่ากับ1ชั่วโมงโอเคไหมแล้วไทยใช้เส้นที่105องศาตะวันออกที่ลากผ่านที่อุบล
เริ่มใช้ในสมัยรัชกาลที่6ทำให้เรามีเวลาที่เร็วกว่าอังกฤษนั้น7ชั่วโมงและก็ลาติจูดบอกอะไรบอกอากาศเรารู้อากาศเราจะรู้พืชพันธุ์จำได้ไหมแพทเทิร์นหรือเมื่อเรารู้พืชพันธุ์เราจะรู้อาชีพและเมื่อเรารู้อาชีพเราจะรู้ฐานะว่าเราจะมีความมั่งคั่งระดับไหนเนี่ยผ่านอาชีพนั่นเองเห็นป่ะทั้งหมดนี้ก็จะมีเรื่องของภูมิศาสตร์เนี่ยเข้ามาพัวพันทั้งสิ้นนะเอาล่ะทุกคนจบแล้วเป็นไงบ้างวันนี้เป็นไงยังคงเป็นเพนพอยต์จุดเจ็บปวดอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าภูมิศาสตร์ปรากฏเจ็บกว่าเดิมเอาล่ะอย่างไรก็ตามครูบอกแล้วไงว่าวัคซีนที่เข้าไปตอนแรกอ่ะมันจะต้องแบบว่าแบบมึนๆนะตื้อๆตึงๆเล็กน้อยแต่เดี๋ยวเวลาผ่านไปปุ๊บจะดีขึ้นเองนะหลักและวิธีคิดปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์เราก็จะมาเริ่มต้นนะคราวนี้ครูจะขออธิบายอย่างนี้ก่อนให้เห็นภาพรวมก่อนนิดนึงนะก่อนที่ครูจะเข้าเรื่องต่างๆนานาตรงนี้นะขอให้เข้าใจอย่างนี้นะว่าเวลาเราพูดถึงปฏิสัมพันธ์ทางภูมิศาสตร์เนี่ยจนออกมาเป็นปรากฏการณ์ต่างๆนะคืออย่างนี้หัวใจของภูมิศาสตร์เนี่ยเมื่อคราวที่แล้วเราพูดกันไปแล้วใช่ไหมว่ามันมี2วงแบบนี้ไม่รู้จำได้หรือเปล่าวงซ้ายมือเนี่ยคือส่วนที่เป็นอะไรแล้วในลองเทคมาบอกครูซิว่าพอจะจำให้ครูได้ไหมว่าวงซ้ายมือนั้นคืออะไรไม่รู้มีคนจำได้หรือเปล่าอ่ะหรือสำหรับคนที่มาเรียนหรือมาฉีดโดสนี้เป็นครั้งแรกเนี่ยอย่าลืมไปเรียนถอยหลังย้อนหลังกลับนะเอาล่ะตรงนี้เนี่ยก็คือระบบธรรมชาติถ้าเกิดตอบถูกนี่เก่งมากนะแสดงว่ามันคงทนและความจำมันคงทนแล้วแล้วเธอเข้าใจไหมพอความจำมันคงทนแล้วมันอยู่กับเราอ่ะเราก็ไม่ต้องไปอ่านอะไรแล้วไงไม่ต้องไปอ่านไปจำอะไรเยอะแยะแล้วว่ะเพราะมันก็คือรู้แล้วว่าเป็นอย่างเงี้ยนะแล้วก็ส่วนที่เป็นตรงนี้ล่ะส่วนที่เป็นตรงนี้คืออะไรแล้วส่วนที่เป็นนี้ก็คือมนุษย์พอจะจำให้ครูได้ไหมแบบนี้นะและธรรมชาติเนี่ยเราจะโฟกัสที่ตรงนี้แล้วนะเราจะโฟกัสก้อนตรงเนี้ยอย่าลืมว่าพอมันมีปฏิสัมพันธ์กันหรือมันโอเวอร์แลปกันเนี่ยนะมันนำไปสู่การเกิดหัวจากภูมิศาสตร์นั่นก็คือวัฒนธรรมหรือว่าสิ่งสร้างสรรค์ต่างๆของมนุษย์อันเกิดจากการที่มนุษย์ไปมีปฏิสัมพันธ์กับธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวหัวใจหลักของภูมิศาสตร์เนี่ยจึงเป็นการประสานเชื่อมโยงให้เห็นว่ามนุษย์เนี่ยไปสัมพันธ์กับธรรมชาติอย่างไรหรือธรรมชาติไปมี impact หรือผลกระทบต่อมนุษย์อย่างไรนะเอาล่ะทีนี้เนี่ยต่อไปเนี้ยเราจะโฟกัสกันที่ธรรมชาติก่อนนะถ้าเกิดจำได้เนี่ยธรรมชาติเนี่ยเราจะมองด้วยกัน4มิติที่เราซูมแต่วันนี้ครูจะวาดภาพให้ดูอย่างนี้ใหม่ง่ายๆนะว่าอันดับแรกเลยเนี่ยเราต้องรู้จักที่ตั้งก่อนที่ตั้งนะในระบบธรรมชาติเนี่ยเราต้องเริ่มรู้จักที่ตั้งพิกัดจะเป็นเรื่องสำคัญประการแรกหรือ where คือที่ไหนคำถามพื้นฐานแรกของภูมิศาสตร์ก็คือมันอยู่ที่ไหนหรอเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ตั้งจะเป็นเรื่องสำคัญนะทีนี้ที่ตั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีความสัมพันธ์ของธรรมชาติตามวิทยาศาสตร์3อย่างวิทยาศาสตร์ก็จะแบ่งสสารระเบียบ3รูปแบบใช่ไหมก็คือของแข็งของเหลวแล้วก็ก๊าซของแข็งนั้นเราจะเรียกว่าอะไรแล้วของแข็งก็จะเรียกว่าธรณีโอเคมั้ยของแข็งของเหลวนั้นเนี่ยเราก็จะเรียกว่าอุทกก๊าซก็จะเรียกว่าใบไม้ตอบได้ไหมว่าใบไม้คืออะไรเราบรรยากาศหรือว่าอากาศก็ได้นะทุกคนแม้จะเท็กซ์มาหลังจากที่ครูตอบไปแล้วนี่ไม่เป็นไรนะไม่ต้องซีเรียสเลยขอให้ได้ตอบขอให้ได้ตอบเพราะบางทีครูจะต้องไปเร็วไงเนื่องจากว่าเวลาเรามีจำกัดนะเอาล่ะแล้วอีกอันนึงก็คือชอช้างไหนบอกครูได้ไหมว่าอีกอันนึงคืออะไรเราชอช้างชีวภาคชีวภาคชีวภาคโอเคไม่เอ่ยนะเอาล่ะทีนี้เนี่ยในทางภูมิศาสตร์เนี่ยก็จะมองว่า4อย่างเนี้ยมันไม่ได้ตัดขาดจากกันหมายความว่าธรณีก็จะสัมพันธ์กับอุทกบรรยากาศก็จะสัมพันธ์กับชีวะชีวะสัมพันธ์กับอุทกคือในทั้งหมดเนี้ยมันล้วนแบบเชื่อมโยงสัมพันธ์กันน่ะนะทีนี้ไอ้ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันของสรรพสิ่งทั้งหมดในระบบธรรมชาติคือทั้งหมดเนี้ยมันก็จะถูกเรียกว่า natural system หรือว่าระบบธรรมชาติเนี่ยมันก่อให้เกิดกลายเป็น3ก้อนออกมาความสัมพันธ์ของทั้งหมดตรงนี้นะทำให้เกิดระบบธรรมชาติ3ก้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราพูดถึงระบบทางกายภาพหรือว่าระบบทางธรรมชาติเนี่ยกายภาพก็คือธรรมชาติด้วยนะจะมี3ก้อนด้วยกันนะก้อนแรกก็คือภูมิประเทศออกเสียงตามครูภูมิประเทศก้อนที่2ภูมิอากาศออกเสียงตามครูภูมิอากาศก้อนที่3ทรัพยากรธรรมชาติออกเสียงตามครูทรัพยากรธรรมชาติ
สำหรับคนที่จดไปนะออกเสียงไปแล้วจดไปด้วยนะอย่าถ่ายทอดโดยการจดลงกระดาษอย่างเดียวพยายามให้ผ่านสมองนิดนึงด้วยการพูดของเราด้วยการออกเสียงหรือ vocalize ของเรานั่นเองคือทำให้มันมีเสียงออกมานะก็จะได้ว่าภูมิประเทศภูมิอากาศทรัพยากรธรรมชาติภูสิภูมิประเทศภูมิอากาศแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาตินะเวลาเราพูดถึงภูมิประเทศเอาใหม่นะครูกำลังพูดอะไรเนี่ยครูกำลังบอกว่าในแต่ละอันเนี่ยล้วนเป็นผลลัพธ์ของปฏิสัมพันธ์กันระหว่างธรณีอุทกบรรยากาศและชีวภาพในทั้งหมดเนี่ยที่สัมพันธ์กันเนี่ยก็เกิดเป็นการรักษา3ก้อนแล้วแต่ว่าเราจะเอาอะไรเป็นตัวตั้งเช่นเวลาเราพูดถึงภูมิประเทศเราจะเอาธรณีเนี่ยมักจะเอาธรณีเป็นตัวตั้งในการอธิบายความสัมพันธ์ของมันทั้งหมดเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่หาอะไรเป็นตัวตั้งสักอย่างนึงเราจะเริ่มงงเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีจุดโฟกัสก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยภูมิประเทศเนี่ยจุดโฟกัสอยู่ที่ธรณีแต่ครูบอกแล้วว่ามันต้องมีภาพอย่างเงี้ยซ้อนทับก็คือว่าตัวธรณีเนี่ยมันเกิดจากธรณีเกิดจากอุทกเกิดจากบรรยากาศเกิดจากอาจจะเป็นแบบเกิดจากชีวภาพหรือสัมพันธ์กับชีวภาพคือทั้งหมดเนี้ยมันสัมพันธ์กันในตัวของธรณีที่เป็นเซนเตอร์ยังไงไอ้แบบเนี้ยเราเรียกว่าภูมิประเทศเข้าใจกรอบคิดมั้ยคือเราเอาอี4ทิศเมื่อกี้เนี่ยที่ครูทำให้ดูอ่ะคือธรณีอุทกบรรยากาศชีวภาพเนี่ยเข้าไปทาบในแต่ละอันเพื่อให้เห็นว่าความสัมพันธ์คืออะไรแต่ว่าแต่ละอันเนี่ยจะมีตัวตั้งหรือตัวเซนเตอร์แล้วภูมิประเทศเนี่ยตัวเซนเตอร์อยู่ที่ธรณีนะทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นตัวเดี๋ยวครูจะอธิบายให้เข้าใจเองนะแต่ว่าตอนนี้ให้เข้าใจวิธีคิดก่อนภูมิอากาศนะตรงนี้ก็จะเอาเรื่องบรรยากาศเป็นตัวตั้งแต่แน่นอนล่ะในบรรยากาศเป็นตัวตั้งเนี่ยก็ต้องดูว่ามันสัมพันธ์กับธรณียังไงสัมพันธ์กับอุทกยังไงสัมพันธ์กับบรรยากาศโดยตัวมันเองยังไงหรือว่าสัมพันธ์กับชีวภาพอย่างไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะคือเราดูความสัมพันธ์ทั้งหมดนะว่ามันสัมพันธ์กันยังไงแต่ว่าเราดูอย่างนึงเป็นตัวตั้งถ้าภูมิประเทศเอาธรณีเป็นตัวตั้งถ้าภูมิอากาศเอาบรรยากาศเป็นตัวตั้งนะเอาล่ะต่อไปแล้วถ้าเกิดว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่าขอบข่ายของทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมีอยู่4ตัวหลักอันแรกคือดินอันที่2คือแร่อันที่3คือน้ำอันที่4คือป่าดินแร่น้ำป่าทุกคนออกเสียงตามครูดินแร่น้ำป่าอีกรอบดินแร่น้ำป่าทั้งหมดเนี้ยเราเรียกว่าทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลักนะที่เราเรียกว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติทีนี้เนี่ยนะถ้าเป็นดินกับแร่เนี่ยแสดงว่าเอาธรณีเป็นตัวตั้งเพราะมันเป็นของแข็งดินกับแร่เป็นของแข็งเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะก็คือเหมือนกันก็คือไปดูความสัมพันธ์4ทิศที่เอาธรณีเป็นตัวตั้งส่วนน้ำอันนี้เนี่ยเอาอุทกเป็นตัวตั้งถูกป่ะเพราะอุทกแปลว่าน้ำดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะดูว่าน้ำเนี่ยสัมพันธ์กับธรณียังไงสัมพันธ์กับบรรยากาศสัมพันธ์กับอุทกด้วยตัวของมันเองหรือสัมพันธ์กับชีวภาพยังไงอย่างนี้เป็นต้นนะป่าก็เหมือนกันป่านี่คือชีวภาพมันเป็นสิ่งมีชีวิตเป็นตัวตั้งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะดูว่าชีวภาพเนี่ยมันสัมพันธ์กับ อันอื่นอย่างไรทุกคนต้องไม่ลืมนะว่าเราเอาอะไรเป็นตัวตั้งแต่ว่าไอสิ่งที่เป็นตัวตั้งนั้นมันอาจจะสัมพันธ์กับตัวมันเองก็ได้มันอาจจะสัมพันธ์กับตัวมันเองก็ได้แบบนี้นะทีนี้ในการฉีดโดสของเราวันนี้ครูจะพูดแค่เรื่องนี้ภูมิประเทศกับภูมิอากาศครูจะพูดแค่เรื่องนี้นะแล้วก็ซึ่งเซสชั่นแรกเนี้ยก่อนที่เราจะเบรกกันไปเนี่ยเราจะดูเรื่องของภูมิประเทศแล้วกลับมาหลังเบรกเราจะดูเรื่องภูมิอากาศนะส่วนทรัพยากรธรรมชาติจะอยู่ในโดสหน้าซึ่งเป็นเรื่องของภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อมครูจะปัดตรงนี้ไปอยู่ในโดสหน้าเลยซึ่งเป็นหลักและวิธีคิดของภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อมนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจ2ตัวแรกกันดังนั้นเนี่ยนะครูจะลบก่อนและทีนี้เนี่ยตอบครูก่อนว่าสรุปแล้วเนี่ยลักษณะทางกายภาพมี3ก้อนหลักลักษณะทางกายภาพมี3ก้อนหลักก้อนแรกตอบครูแล้วโครงสร้างของมันกายภาพก้อนแรกก็คือภูมิประเทศก้อนที่2คือภูมิอากาศก้อนที่3คือทรัพย์อะไรทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติพอไหวไหม3อย่างนี้นะและในครึ่งแรกนี้เนี่ยเราจะดูเรื่องของภูมิประเทศกันก่อนเวลาพูดถึงภูมิประเทศนั้นเนี่ยนะเรากำลังพูดถึงในส่วนที่มันเป็นธรณีเป็นหลักคือเอาธรณีมาเป็นเซนเตอร์นะก็คือตัวที่เป็นของแข็งทีนี้เอาอย่างนี้ก่อนภูมิประเทศเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ที่เปลือกโลกธรณีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันคือตัว
ขอโทษทีมันคือตัวเปลือกโลกลิ้นพันมันคือตัวเปลือกโลกนะและเปลือกโลกนั้นเนี่ยคือความสัมพันธ์ของ3อย่างหลักก็คือหินดินแร่ออกเสียงตามครูหินดินแร่หินดินแร่จะสัมพันธ์กันและก่อเกิดกลายเป็นพื้นที่ที่มีระดับความสูงต่ำไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาพูดถึงความสูงต่ำของพื้นที่เนี่ยเราหมายถึงธรณีหรือว่าภูมิประเทศซึ่งมีความสูงต่ำไม่เท่ากันนะหินดินแร่เนี่ยอันนี้เดี๋ยวเราจะไปพูดในทรัพยากรธรรมชาติแต่ว่าในระดับที่มันรวมตัวกันทั้งหมดเนี่ยมันจะกลายเป็นเปลือกโลกแล้วเปลือกโลกตรงนี้มันจะมีความสูงต่ำต่างระดับที่ไม่เท่ากันและความสูงต่ำต่างระดับที่ไม่เท่ากันตรงนี้เราเรียกมันว่าภูมิประเทศเก็ตไหมหรือส่วนที่เป็นธรณีก็คือตัวที่เป็นเปลือกโลกนะเอาล่ะทีนี้เนี่ยนะครูจะเริ่มต้นแล้วนะว่าเวลาเราพูดถึงเรื่องของเปลือกโลกเนี่ยนะเราจะต้องดูว่าเปลือกโลกเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเพราะว่าเราจะดูว่าไอ้การเปลี่ยนแปลงนั้นเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อมนุษย์อย่างไรดังนั้นการเปลี่ยนแปลงก็คือตัวปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นปรากฏการณ์ก็คือความสัมพันธ์ของสิ่งทั้งหมดแล้วก็การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจนนำไปสู่สิ่งที่เราเห็นออกมาเนี่ยเราจึงเรียกว่าปรากฏการณ์นี่ในตัวของเปลือกโลกเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกได้2แบบด้วยกันนะขอให้ทุกคนจำอย่างนี้ว่าให้เข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าเปลือกโลกเนี่ยมันมีความบางมากนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกนั้นเนี่ยจึงเกิดกระบวนการทั้งจากภายในดันตัวออกนะกับภายนอกที่มันกระทบกระเทาะเข้ามาแบบนี้นะโอเคป่ะมันจะเกิดการดันตัวของข้างในหรือไม่งั้นเนี่ยก็เกิดจากแรงจากภายนอกเนี่ยมันกระทบกระเทาะเข้ามากระทบกระเทาะนะส่วนข้างในจะมีการดันตัวออกไปดันออกไปอันนี้ถ้าเกิดเธอเรียนวิทยาศาสตร์มาก็จะรู้ว่าข้างในเนี่ยมันเป็นส่วนบริเวณที่เป็นแมนโชลหรือที่เราไม่ได้หมายถึงตัวข้างในแกนของมันนะแต่หมายถึงว่าตัวที่มันรองรับตัวเปลือกโลกที่สุดเนี่ยก็คือตัวแมนโชลตัวแมนโชลนั้นเนี่ยก็คือตัวแมกมาเองกูเอาง่ายๆอย่างนี้เลยนะแมกมาเพราะแมกมาจะดันตัวออกไปมันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกแบบที่หนึ่งกับกระบวนการเกิดการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกแบบที่2เนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่มันมีระบบธรรมชาติภายนอกเนี่ยนะมันมากระทบกระเทาะตัวเปลือกโลกเนี่ยกระเทาะเข้ามาทำให้เกิดความสูงต่ำของพื้นที่อย่าลืมว่าภูมิประเทศคือความสูงต่ำของพื้นที่เพราะฉะนั้นเนี่ยแบบแรกก็คือการที่แมกมาเนี่ยมันดันตัวออกไปทำให้เกิดความสูงต่ำของพื้นที่ไม่คือภูมิประเทศผิวเปลือกโลกมันไม่เรียบเนียนนะเข้าใจป่ะมันก็เพราะว่าเกิดจากการดันตัวของแมกมาแล้วผิวเปลือกโลกที่ไม่เรียบเนียนนั่นน่ะมันคือภูมิประเทศแล้วแบบที่2อ่ะมันเกิดจากข้างนอกกระทบเข้าไปได้แบบนี้แล้วนะเอาล่ะทีนี้ฟังครูนะว่าไอ้แบบข้างในดันตัวออกอ่ะจะมหึมากว่าให้ดูเฉพาะแมกมามหึมาแมกมามหึมาโอเคมั้ยแมกมามันมีความมหึมากว่ามหึมาคือแบบใหญ่โตมโหฬารมากเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วปุ๊บเนี่ยนะฟังครูให้ดีนะว่าเปลือกโลกเนี่ยมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงได้2แบบแบบแรกคือ inside out คือหมายความว่ามาจากข้างในแล้วออกไปสู่ข้างนอกเนี่ยนะวาดภาพให้ดูก่อนแบบ inside outกับแบบที่2คือมาจาก outside in ก็คือหมายความว่าเป็นแรงกระทบกระเทาะจากข้างนอกนี่นะทีนี้แรงที่ผลักเข้าไปข้างในเนี่ยเราเรียกชื่ออย่างเป็นวิชาการว่า tectonic ทุกคนออกเสียงตามครูคำนี้สำคัญนะจ๊ะ tectonic อีกรอบหนึ่ง tectonic tectonic นี่คือกระบวนการในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก inside out คือหมายความว่าเกิดจากการดันของแมกมาซึ่งมหึมาดังนั้นแล้วเนี่ยกระบวนการของ tectonic จะทำให้เกิดความมหึมาต่างๆต่อเปลือกโลกนะความมหึมาต่างๆของเปลือกโลกเช่นทำให้เกิดภูมิประเทศใหญ่ๆขึ้นมาภูมิประเทศใหญ่ๆหรือภูมิประเทศหลักๆขึ้นมาในโลกใบนี้ซึ่งเดี๋ยวจะว่ากันว่าคืออะไรนะกับแบบที่2เนี่ยทำให้เกิดภัยธรรมชาติพอมันเคลื่อนตัวขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันเกิดกลายเป็นภัยที่มีผลต่อมนุษย์แล้วนะเพราะมนุษย์เนี่ยจะไม่สามารถที่จะอยู่กับไอสิ่งนั้นได้อะเพราะว่ามันแบบเคลื่อนตัวแบบอย่างหนักมากเลยอย่างนี้เป็นต้นนะคือ tectonic ทีนี้ต่อไปเนี่ยส่วนภายนอกเนี่ยนะภายนอกกระบวนการภายนอกตรงนี้นะเรียกว่า gradational ออกเสียงตามครู gradationalgradation มาจากคำว่าเกรดแปลว่าเกรดก็เหมือนแบบตัดเกรดใช่ไหมตัดเกรดก็คือการบอกได้ว่าอันนี้มันอยู่ในเกรดอะไรก็คือการบอกว่ามันเป็นระดับไหนเพราะฉะนั้นภาษาไทยมันจะแปลว่ากระบวนการจัดระดับ
แต่ฟังไม่เข้าใจใช่ปะแต่เอาเป็นว่ามันคือการไปกระทบกระเทาะเนี่ยจนกระทั่งทำให้บางที่เนี่ยก็พรุนไปบางที่ก็พอกขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะเกิดจากการทับถมก็คือพอกขึ้นมาหรืออาจจะเกิดจากการกระเทาะเข้าไปทำให้มันพรุนลงไปก็ได้เพราะฉะนั้นกระบวนการเนี่ยอาจจะมีการพรุนของเปลือกโลกหรือว่ามีการพอกพูนของเปลือกโลกบางส่วนขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นก็แล้วแต่นะก็แล้วแต่เอาล่ะทุกคนทีนี้เนี่ยนะกระบวนการนี้เรียกว่า gradational สรุปแล้วมันจะมี2ชื่อก็คือ tectonic กับ gradational ออกเสียงตามครู tectonic gradational เอาล่ะทีนี้เนี่ยนะครูขอพูดเรื่อง tectonic ก่อนครูจะลบตรงนี้นะแล้วก็จะมาเขียนซูมเรื่องของ tectonic ออกมานะเรื่องของ tectonic จำไว้เลยว่ากระบวนการของ tectonic นั้นเนี่ยจะมีกระบวนการของมันเนี่ยนะตัว processกับตัว output หรือผลลัพธ์ที่ออกมาผลลัพธ์ที่ออกมาครูบอกแล้วว่าจะเกิดภูมิประเทศอย่างใหญ่กับเกิดภัยธรรมชาตินะอันนี้ภูมิประเทศอย่างใหญ่นั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือครูขอพูดถึง output ก่อนนะจะได้เข้าใจง่ายๆนะก็คืออย่างนี้เลยนะก็คือจะมีภูเขาที่ราบสูงที่ราบทุกคนออกเสียงตามครูภูเขาที่ราบสูงที่ราบอีกรอบภูเขาที่ราบสูงที่ราบนี่คือภูมิประเทศอย่างใหญ่ๆที่เรารู้จักกันส่วนภัยธรรมชาติเนี่ยก็จะมีแพ็กเกจนี้เลยนะจ๊ะแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดสึนามิจำไว้ว่า3อย่างนี้เป็นแพ็กเกจที่ไปด้วยกันนะนี่คือเอาท์พุตที่สำคัญอันเกิดจากกระบวนการของเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นเนี่ยภูเขาที่ราบสูงที่ราบแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดสึนามิทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการที่เกิดจากinside out คือเกิดจากการดันตัวของข้างในออกมาแล้วเกิดจากกระบวนการที่เรียกว่า tectonic โอเคมั้ยให้ได้โครงแบบนี้ก่อนนะอย่าลืมว่าครูเนี่ยมาชี้ทางให้เห็นว่ากรอบคิดคืออะไรเราต้องจับกรอบคิดนี้ให้ได้และรายละเอียดเราค่อยไปเสริมเพิ่มเติมกันทีหลังเนาะเอาล่ะต่อไปทีนี้มาดู process นะสําหรับ process หรือกระบวนการนั้นเนี่ยจําไว้เลยว่าจะมี2กระบวนการที่เรียกว่า 2F 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 ได้แก่ fold and fold ออกเสียงตามครู fold and fold fold and fold fold แปลว่าลอยคดโค้งอย่างนี้เป็นรูปอย่างนี้คดโค้งเป็นเหมือนเส้นมาม่าคดโค้งนะส่วน fold นั้นเนี่ยนะจะเป็นอันนี้แปลว่าคดโค้งแปลว่าคดโค้งก่งงอ fold ส่วน fold แปลว่าเลื่อนการเลื่อนตัว fold คือลอยเลื่อนนะเลื่อนตัวการเลื่อนตัวเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นแบบนี้เป็นแบบตัว zจำไว้ว่าเอาง่ายๆเลยนะถ้าคดโค้งเป็น W ดูแล้วเป็น W เห็นป่ะดูเป็น W แต่ว่าถ้าเกิดว่า fall เป็นตัว Z เป็นตัว Z เปลือกโลกจะลงมาเป็นตัว Z อย่างนี้แล้วก็มันจะเกิดอย่างเงี้ยคือมันอาจจะเกิดจากกระบวนการเลื่อนตัวขึ้นเลื่อนตัวลงก็แล้วแต่อาจจะ up หรือ down ก็ได้โอเคป่ะนี่คือ fault และกระบวนการพวกเนี้ยทำให้เกิดภูมิประเทศต่างๆภูเขาที่ราบสูงที่ราบแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดสึนามินี่คือกระบวนการที่เรียกว่าเทคโนิกทุกคนก่อนที่คุณจะจบเทคโนิกทวนพร้อมครูก่อนนะเทคโนิกทุกคนออกเสียงตามครูเทคโนิกเทคโนิกเทคโนิกนั้นเนี่ยนะกระบวนการคือ2อะไร2 F2F ได้แก่ fold ออกเสียงตามครูแล้ว fold and fold fold จะมีหน้าตาเปลือกโลกเป็นรูปอะไรรูปตัว Wนะซึ่งก็จะเป็นเหมือนภูเขาอ่ะนั่นเองนะส่วนฟอลก็เป็นภูเขาหรือที่ราบสูงก็ได้นะฟอลหรือมันจะกลายเป็นที่ราบก็แล้วแต่ละนะฟอลเป็นตัว Z อย่าลืมทำให้เป็นตัว Z แล้วก็วาดเป็นภูเขาเป็นบล็อกๆลงมาแบบนี้นะคือฟอลส่วนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนั้นก็คือจะเกิดภูมิประเทศอย่างใหญ่มี3อย่างหลักภูมิประเทศอย่างใหญ่ได้แก่อะไรบ้างแล้วภูเขาที่อะไรที่ราบสูงแล้วก็อะไรที่ราบแล้วก็เกิดเป็นภัยธรรมชาติหลักๆก็คือแผ่นอะไรแผ่นดินไหวทันไหมเนี่ยแผ่นดินไหวแล้วก็อะไรแล้วภูเขาไฟระเบิดแล้วก็ซึนามิแผ่นภูซึนี่คือ3อย่างที่เกิดขึ้นนะต่อไปคือกระบวนการที่เราเรียกว่า gradation อันนี้จบtectonic นะต่อไปกระบวนการ gradationกระบวนการ gradation หรือว่า gradational นะก็คือกระบวนการจัดระดับกระบวนการจัดระดับนั้นเนี่ยมันเกิดจากตัวกระทำต่างๆภายนอกโลกซึ่งระบบธรรมชาติภายนอกโลกเนี้ยในภูมิปัญญาของคนจีนเนี่ยคิดว่าให้เสร็จแล้วนั่นคือระบบที่เรียกว่าเฟิงซุยนะระบบที่เรียกว่าเฟิงซุยทุกคนออกเสียงตามครูเฟิงซุย
เฟิงซุยออกเสียงได้ไหมเฟิงแปลว่าลมซุยแปลว่าน้ำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีระบบลมน้ำเกิดขึ้นหรือภาษาไทยเรียกว่าห่วงจุ้ยนี่แหละนี่คืออารยธรรมภูมิปัญญาจีนเลยนะว่าเราจะไปตั้งตำแหน่งแห่งหนไหนต้องดูระบบลมน้ำคือระบบธรรมชาติของมันหลักๆแล้วเธอเข้าใจไหมอย่างเช่นถ้าเกิดบ้านไหนก็ตามด้านหน้าเป็นน้ำด้านหลังเป็นภูเขาอ่ะภูเขาก็คือธรณีถูกไหมไอ้พวกเนี้ยมันทำให้ทุกอย่างจะดีรุ่งเรืองเฮงอะไรเงี้ยก็ว่าไปนะทีนี้หมายความว่าลมกับน้ำเนี่ยจะเป็นตัวกระทำเปลือกโลกทำให้เปลือกโลกนั้นเนี่ยพรุนไปบ้างล่ะหรือเปลือกโลกนั้นพอกพูนขึ้นมาบ้างล่ะนะทีนี้สำหรับลมนั้นเนี่ยก็คือตัวลมนะส่วนน้ำนั้นเนี่ยมันจะมีน้ำอะไรบ้างจำไว้เลยมีน้ำจืดน้ำเค็มแล้วก็น้ำแข็งนะที่เป็นตัวกระทำน้ำจืดนั้นก็คือแม่น้ำเป็นหลักแม่น้ำเป็นหลักเลยน้ำเค็มก็คือคลื่นจากทะเลเป็นหลักตัวคลื่นก็คือคลื่นจากทะเลเป็นหลักและน้ำแข็งเราเรียกว่าธารน้ำแข็งอีแม่น้ำเนี่ยบางทีเรียกว่าธารน้ำไหลนะเรียกยังไงก็ได้แล้วประเทศไทยเนี่ยไม่มีธารน้ำแข็งแน่นอนถูกไหมเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยไม่อยู่ในเขตหนาวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจึงทำให้ประเทศไทยเนี่ยจะไม่มีการกระทำจากธารน้ำแข็งประเทศไทยก็จะมีการทำจากตัวของคลื่นบริเวณที่เป็นทะเลโดยเฉพาะภาคใต้นะอย่างเช่นอาจจะเป็นถ้ำลอดนะเป็นถ้ำหินปูนที่เราไว้ลอดทะเลได้อย่างเงี้ยก็เป็นภูมิประเทศแบบหนึ่งอันนี้เราต้องไปคิดต้องไปวิเคราะห์ต่อว่าในแต่ละตัวกระทำเนี้ยทำให้เกิดภูมิประเทศแบบอะไรขึ้นมาบ้างนะซึ่งทั้งหมดเนี้ยทำให้เกิดภูมิประเทศอย่างย่อยเนี่ยจำไว้เลยว่าเรามักจะใช้ในการท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะเป็นใช้ในการท่องเที่ยวหรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจบางอย่างนะโอเคนะแล้วแม่น้ำกับธารน้ำไหลเนี่ยเป็นหลักเลยอันนี้เป็นตัวการหลักเลยทำให้เกิดภูมิประเทศในบ้านเรานะลมก็นิดหน่อยแต่ส่วนใหญ่ลมอ่ะมันจะอยู่ในเขตแห้งแล้งเช่นเขตทะเลทรายลมก็จะเป็นตัวการสำคัญอย่างเช่นที่เราเรียนกันไปในตอนอารยธรรมจีนครูบอกไปแล้วว่าแม่น้ำหวงเหอคือแม่น้ำหวงโหเนี่ยมันมีสีเหลืองเพราะว่าอิทธิพลจากทะเลทรายนะก็โกบีที่อยู่ด้านบนคือลมก็พัดทรายโกบีลงมากองไว้ที่หวงเหอดังนั้นเนี่ยไอการที่ลมพัดทรายมาแล้วเรียกว่าเลิร์สดินเลิร์สเนี่ยมันก็คือเกิดจากเฟิงก็คือเกิดจากลมนั่นเองเห็นหรือป่ะเราจับกรอบคิดนี้ไว้ใช้ในการอธิบายว่าภูมิประเทศ1นั้นเนี่ยมันเกิดจากการกระทำของอะไรซึ่งเธอเข้าใจไหมว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยมันจะไปกระทำต่อภูมิประเทศอย่างใหญ่คือมันจะไปกระทำต่อภูเขาที่ราบสูงหรือไม่ก็ที่ราบแล้วก็ทำให้เกิดภูมิประเทศอย่างย่อยๆเล็กๆน้อยๆนะเช่นแม่น้ำถ้าไปกัดตรงภูเขาก็อาจจะกลายเป็นแคนยอนเราก็ไว้ท่องเที่ยวมากกว่าอยู่อาศัยถูกไหมถ้าเกิดว่าแม่น้ำไปกัดตรงที่ราบก็อาจจะกลายเป็นที่ราบน้ำท่วมถึงซึ่งก็อาจจะเป็นบริเวณที่เราเข้าไปอยู่อาศัยอย่างนี้เป็นต้นเพราะเราจะอยู่ตรงที่ราบมากกว่าอะไรประมาณอย่างเงี้ยหรือดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำก็เกิดจากการที่แม่น้ำเนี่ยไปกระทำต่อที่ราบแล้วตอนที่จะไหลลงทะเลก็เอาตะกอนไปกองก็เหมาะแก่การปลูกปลาชายเลนทำนากุ้งหรือว่าเหมาะในการทำนาเกลืออะไรก็แล้วแต่พวกนี้เป็นต้นเราก็ไปดูกันว่ากิจกรรมของมนุษย์ที่ไปกระทำคืออะไรเพราะเราอย่าลืมว่าสุดท้ายเราต้องคิดว่าผลกระทบต่อมนุษย์นั้นคืออะไรนั่นเองนะดังนั้นเนี่ยครูอ่ะได้แต่ให้ในเวลาอันจำกัดเนี้ยครูได้แต่หยิบยื่นกรอบครูได้แต่หยิบยื่นกรอบวิธีคิดให้นะเพราะฉะนั้นเรามาสรุปก่อนที่เราจะพักตรงนี้นิดนึงว่าสรุปแล้วเนี่ยธรณีเนี่ยเราพูดถึงสิ่งที่เป็นเปลือกโลกเปลือกโลกนั้นเนี่ยมี2กระบวนการหลักในการเกิดการเปลี่ยนแปลงใช่ป่ะคือจากภายในกับจากภายนอกถ้าจากภายในคือ inside out นั้นเนี่ยเราเรียกกระบวนการนั้นในทางวิชาการว่าอะไรนั่นเองเราเทคอะไรเทคทอนิกเก่งมากเทคทอนิกแล้วถ้าเกิดแบบว่าเป็นแบบการกระทำจากอะไรก็ไม่รู้ข้างนอกโลกเนี้ยมันเรียกว่าแกลอะไรแล้วเหมือนเกรด gradational ออกเสียงตามครูหมาย gradationalแล้วก็เรียกว่า tectonic process กับ gradational process นะคือกระบวนการในการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก tectonic นั้นมีกระบวนการคือ2F ได้แก่ fold and fault จำได้ยัง fold and fault ออกเสียงใหม่ fold and fault พูดบ่อยๆเดี๋ยวก็จำได้เองนะและ fold and fault ทำให้เกิดภูมิประเทศอย่างใหญ่ถูกไหมก็คือ3อย่างภูมิประเทศอย่างใหญ่3อย่างก็คือสูงสุดเลยก็คือภูเขาเตี้ยลงมาก็คือที่ราบสูงเตี้ยลงไปสุดๆเลยก็คือที่ราบกับอีกอันนึงคือเกิดภัยธรรมชาติเกิดภัยธรรมชาติ
ข้าใจได้ป่ะนะเอาล่ะทีนี้ต่อไปส่วน gradational พยัญชนะเมื่อกี้3อย่างเหมือนกันมีอะไรบ้างลืมก็คือมีแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดแล้วก็ตรงทะเลแล้วสึนามิอันนั้นก็จะเป็นภัยธรรมชาติที่ใหญ่โตมโหฬารมากนะส่วน gradational นะเกิดจากระบบลมน้ำภาษาจีนเรียกว่าอะไรระบบลมน้ำเฟิงสวยเกิดจากระบบลมน้ำคือเฟิงสวยและการเกิดระบบลมน้ำนั้นทำให้เกิดภูมิประเทศอย่างอะไรแล้วย่อยอย่างย่อยภูมิประเทศอย่างย่อยคือภูมิประเทศที่เกิดจากการที่ลมกับน้ำไปกระทำต่อภูมิประเทศอย่างใหญ่ตรงนี้แล้วก็ทำให้เกิดอย่างย่อยเล็กน้อยขึ้นมานะเสร็จแล้วก็ยังจะมีภัยธรรมชาติด้วยทุกคนมันยังมีภัยธรรมชาติด้วยนะภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นตามมาจากระบบเฟิงสวยอย่างเช่นวาตภัยเฟิงก็คือลมนะลมทำให้เกิดวาตภัยสวยคือน้ำทำให้เกิดอะไรภัยอุทกภัยไอ้อาจจะมีวาตภัยก็คือพายุหรือว่าอุทกภัยก็คือตัวของอะไรอ่ะตัวของน้ำท่วมก็เป็นไปได้นี่คือโครงสร้างทั้งหมดของความเข้าใจเกี่ยวกับธรณีหลักๆจะเป็นแบบนี้แล้วสุดท้ายอย่างอื่นคือรายละเอียดที่เราจะมาเสริมว่าภูเขามีกี่แบบนะแล้วมันเกิดผลกระทบต่อคนยังไงที่ราบสูงกี่แบบที่ราบกี่แบบภูมิประเทศอย่างย่อยมีอะไรบ้างอย่างเงี้ยอันนี้เป็นรายละเอียดนะซึ่งครูหวังว่าโครงตรงนี้จะทำให้เธอเก็บรายละเอียดได้ดีขึ้นจากภาพตรงนี้นั่นเองจบเอาล่ะทุกคนนี่ก็คือส่วนที่เป็นธรณีเนาะเครื่องหลังนี้เราจะพูดเรื่องบรรยากาศก็คือเรื่องของอากาศนะก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนเลยนะว่าอากาศนั้นเนี่ยนะมันคือการรวมกันสมการของอากาศคืออะไรนะสมการของอากาศนั้นเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าอากาศเท่ากับนะเวลาเราพูดถึงอากาศนั้นเนี่ยเราจะพูดอะไรบ้างเช่นอย่างเช่นว่าวันนี้ร้อนจังนะวันนี้ร้อนจังเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้เราแสดงว่าเราใช้เกณฑ์อะไรในการมาวัดในการพูดนั่นคือว่าเราใช้เกณฑ์อุณหภูมินั้นอากาศเนี่ยจึงเกิดจากโครงสร้างแรกก่อนเลยคืออุณหภูมิดูสมการอากาศให้ดีก่อนนะว่าอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือเรื่องของอุณหภูมิว่าเป็นอย่างไรนะกับอย่างที่สองนั้นเนี่ยก็คือตัวที่เป็นความชื้นความชื้นคือการดูว่าฝนตกเปล่าความชื้นคือดูว่าฝนเนี่ยมันตกไหมเอ๊ะวันนี้ฝนจะตกหรือเปล่านะฟ้าครึ้มๆอันนี้แสดงว่าเราใช้เกณฑ์ของความชื้นละนะมันมีความชื้นหรือมีเรื่องของน้ำฝนเข้ามาเกี่ยวข้องส่วนอุณหภูมิก็คืออย่างเช่นวันนี้หนาวเนาะหรือหนาวนั้นเนี่ยก็กำลังจะหมดไปแล้วโปรหนาวใช่ไหมเขาชอบพูดอย่างนี้ใช่ไหมคือแบบว่าหนาวแป๊บเดียวเนี่ยมันก็หายไปแล้วสำหรับประเทศไทยหรือกรุงเทพนะส่วนตัวของเรื่องของอะไรอะความชื้นก็คือการดูเรื่องของฝนตกไม่ตกทีนี้เนี่ยนะอุณหภูมิเนี่ยมันมักจะเป็นไปตามละที่ตั้งอุณหภูมิเนี่ยหลักๆของโลกใบนี้ขึ้นอยู่กับที่ตั้งก่อนเลยซึ่งที่ตั้งนั้นเนี่ยจำได้ไหมว่าละติจูดหรือลองจีจูดที่บอกอากาศทุกคนละติจูดพิมพ์ออกมาบอกครูอยู่นี้นะละติจูดหรือว่าลองจีจูดที่บอกอากาศเราละติจูดหรือว่าลองจีจูดไหนลองพิมพ์ออกมาบอกครูซิละติจูดหรือลองจีจูดที่บอกอากาศมีคำตอบยังได้ไหมถ้าตอบว่าลองจีจูดเสียใจด้วยนะคำตอบที่ถูกก็คือละติจูดนั่นเองจำได้ไหมละติจูดบอกอากาศลองติจูดบอกเวลาอันนี้คือครูสอนไปแล้วในโดสที่แล้วนะดังนั้นแล้วเนี่ยตรงนี้ก็คือการพูดถึงเส้นละติจูดนั่นเองตัวละติจูดก็จะเป็นตัวหลักที่ใช้ในการบอกเรื่องของอุณหภูมินะทีนี้เรามาเริ่มต้นดูจากเส้นละติจูดสำคัญก่อนนะละติจูดนั้นเนี่ยนะมันเราจะเริ่มจากเส้นสำคัญเส้นแรกก่อนเลยเนี่ยก็คือเส้นเราเรียกว่าเส้นอีควอเตอร์หรือเส้นศูนย์สูตรนะทำไมมันไม่ปรับตรงปกติมันจะชอบปรับตรงเดี๋ยวนะครูต้องขีดแชร์หรือเปล่าเดี๋ยวก่อนก็คือเป็นอย่างนี้นะปรับตรงปะเนี่ยมันไม่ตรงแล้วอะหรือว่าครูต้องทำกับอย่างนี้หรอเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะครูอยากให้เส้นมันตรงถ้าไม่ตรงไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอ่ะสงสัยจะไม่ได้อ่ะไม่เป็นไรประมาณนี้คือเส้นอีควอเตอร์อ่ะครูหลบนิดนึงนะเส้นอีควอเตอร์นั้นเนี่ยจะลากผ่านกลางอินโดนีเซียนี่คือประเทศอินโดนีเซียนะ
พราะฉะนั้นแล้วเนี่ยประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศเดียวในเอเชียที่มีเส้นศูนย์ลากผ่านนะแล้วก็เป็นตอนกลางของแอฟริกาแล้วก็ตอนบนของทวีปอเมริกาใต้นะบริเวณตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นบริเวณศูนย์สูตรคือหมายความว่าเป็นบริเวณที่ร้อนจัดดังนั้นประเทศไทยอ่ะไม่อยู่ในเขตศูนย์สูตรเพราะประเทศไทยนั้นเนี่ยไม่มีศูนย์ลากผ่านต่อให้เราจะร้อนแทบตายเนี่ยก็ร้อนไม่เท่าศูนย์สูตรแถบนี้คือร้อนจัดมากโอเคไม่เอ่ยนะทีนี้ต่อไปเนี่ยก็คือบริเวณที่เป็นศูนย์สูตรเนี่ยคือบริเวณที่เป็นบริเวณที่โลกที่ป่องที่สุดนะบริเวณที่ป่องที่สุดของโลกแสงอาทิตย์เนี่ยจึงส่องมาโดยตรงที่สุดเพราะมันเหมือนยื่นไปหาพระอาทิตย์ก่อนนะเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยบริเวณตรงนี้จะเป็นบริเวณที่ร้อนจัดมากแต่อย่างไรก็ตามแล้วเนี่ยมันจะมีพรมแดนของความร้อนนั่นคือว่าความร้อนเนี่ยจะส่งตรงไปถึงเส้นตรงนี้นะเส้นแรกเลยเนี่ยที่ครูจะลากต่อไปเนี้ยก็คือเส้น Tropic of Cancer Tropic of Cancer ไม่ต้องจำชื่อก็ได้ไม่ซีเรียสแต่เป็นว่ามันคือเส้นเขตร้อน Tropic แปลว่าเขตร้อนเนาะอ่ะแล้วก็มีอีกเส้นหนึ่งลากอย่างนี้นะคือเส้น Tropic of Capricorn จำชื่อไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ครูบอกนิดนึงว่าถ้าเกิดคุณว่า Cancer กับ Capricorn เนี่ยให้จำไว้เลยว่าซีกโลกเหนือเนี่ยจะพูดชื่อสั้นกว่าซีกโลกใต้ดังนั้นซีกโลกเหนือจะ Cancer จบอยู่แค่นี้และซีกโลกใต้คือ Capricorn ชื่อจะยาวกว่านะ Tropic of Cancer Tropic of Capricorn จำไม่ได้ไม่ซีเรียสแต่ให้เข้าใจว่าตรงนี้เป็นแถบเขตร้อนทั้งหมดของโลกนะนี่แล้วมีเส้นที่อยู่ขยับขึ้นไปนะเส้นที่อยู่ขยับขึ้นไปเนี่ยเราเรียกว่าเส้น Arctic Circleเส้นที่คุณลากอันนี้คือเส้น Arctic Circle จำชื่อไม่ได้ไม่เป็นไรทีนี้ประเด็นสำคัญอยู่ตรงที่ว่านะเส้น Arctic Circle เนี่ยทำให้เกิดอากาศถ้าบนเนี้ยเราเรียกว่าเขตหนาวเพราะมันใกล้ขั้วโลกเข้าใจไหมดังนั้นเนี่ยโซนบนทั้งหมดตรงเนี้ยจะเป็นโซนเขตหนาวทั้งสิ้นซึ่งคืออเมริกันเหนือตอนบนกรีนแลนด์แทบทั้งหมดนะแล้วก็สแกนดิเนเวียตอนบนแล้วก็รัสเซียบริเวณตอนนี้เป็นบริเวณที่เป็นเขตหนาวของโลกนะเขตหนาวของโลกคนก็จะไม่ค่อยอยู่เพราะว่ามันหนาวเกินไปนะนี่คนมากจะอยู่ที่ไหนล่ะก็แน่นอนล่ะคนจำนวนมากจะอยู่ในเขตอากาศที่มันไม่ร้อนไปแล้วก็ไม่หนาวไปและเขตอากาศที่ไม่ร้อนไปไม่หนาวไปนั่นก็คือเขตอากาศแบบอบอุ่นใช่ไหมตรงนี้คือโซนอากาศแบบอบอุ่นเนี่ยก็คือโซนคนอยู่อบอุ่นแล้วก็ซีกโลกใต้ก็คืออบอุ่นทุกคนซีกโลกใต้ไม่มีเขตหนาวอย่าลืมจำซีกโลกใต้ไม่มีเขตหนาวเย็นเลยเพราะว่าเขตหนาวเย็นก็โน่นทวีปแอนตาร์กติกาสิอยู่ที่ขั้วโลกใต้แล้วดังนั้นเนี่ยเส้นแอนตาร์กติกเซอร์โคลเนี่ยจึงลากผ่านแต่ทะเลเป็นหลักนะในขณะที่อาร์กติกเซอร์โคลเนี่ยมันลากผ่านแผ่นดินเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีเฉพาะซีกทวีปในซีกโลกเหนือเท่านั้นที่เจอเขตหนาวซีกโลกใต้ไม่มีเขตหนาวเลยเพราะมันจะสุดขอบก็จะเป็นเขตอบอุ่นนะจ๊ะอย่าลืมที่ครูบอกแบบนี้นะทีนี้เนี่ยเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยสิ่งที่จะต้องเข้าใจเนี่ยก็คือว่าไอ้เขตอากาศพวกนี้เราวัดจากอุณหภูมินึกออกไหมร้อนอบอุ่นหนาววัดจากอุณหภูมิไหนบอกคุณได้ยังสมการของอากาศเท่ากับอะไรบ้างแล้วสมการของอากาศเท่ากับอุณหภูมิบวกความชื้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนี่คืออุณหภูมิส่วนความชื้นก็ขึ้นอยู่กับการใกล้ยังมหาสมุทรหรือทะเลหรือมหาสมุทรเนี่ยจะเป็นตัวการสำคัญในการสร้างความชื้นให้กับแผ่นดินเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจึงต้องไปดูอิทธิพลความชื้นผ่านอะไรก็คือผ่านทะเล1คือมันอยู่ใกล้หรือไกลทะเลถ้าใกล้ทะเลอ่ะก็มีแนวโน้มว่าจะมีความชื้นมากกว่าที่อยู่ไกลทะเลถ้ามันอยู่ไกลทะเลเข้าไปลึกๆลึบๆข้างในแผ่นดินน่ะก็มักจะแห้งบางทีก็เป็นทะเลทรายนะแต่ถ้าเกิดว่ามันอยู่ใกล้ทะเลเนี่ยโอกาสที่ความชื้นจะพัดเข้าไปก็จะมีสูงมากกับประการที่2คือต้องดูกระแสน้ำที่ไหลผ่านเพราะบางทีแล้วอยู่ใกล้ทะเลแต่ถ้าเกิดว่ากระแสน้ำที่ไหลผ่านนั้นมันไม่เอื้อต่อความชื้นน่ะมันก็จะทำให้มันแห้งได้นะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวครูจะลบตรงนี้ออกไปก่อนทุกคนมาดูเรื่องกระแสน้ำที่ครูจะพูดต่อไปนี้นิดนึงก่อนนะเธอเห็นได้ว่าตัวของกระแสน้ำเนี่ยเป็นตัวบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างอุทกก็คือตัวน้ำกับอากาศแล้วอย่าลืมว่าแต่ละอันเนี่ยมันจะต้องดูว่าสัมพันธ์กันเองยังไงใช่ป่ะอย่างเช่นอันเนี้ยเรากำลังจะดูว่าเอ๊ะไอ้ตรงอุทกเนี่ยหรือไอ้ตรงน้ำน่ะซึ่งตรงนี้คือน้ำทะเลเนี่ยมันจะไปสัมพันธ์กับอากาศยังไงทุกคนฟังครูให้ดีนะว่าตัวที่ส่งผลต่ออากาศเป็นทะเลไม่ใช่แม่น้ำแม่น้ำไม่ได้ส่งผลต่ออากาศขนาดนั้นตัวที่ส่งผลต่ออากาศอย่างมหึมาเนี่ยคือตัวที่เป็นทะเลหรือมหาสมุทรนะแล้วครูบอกไปแล้วว่าถ้าอยู่ใกล้ทะเลเนี่ยโอกาสที่ความชื้นจะพัดเข้าไปก็จะมีสูงมากกว่าที่อยู่ไกลทะเลเข้าไปนะทีนี้เนี่ย
กระแสน้ำนั้นเนี่ยจะมีอยู่2แบบคือกระแสน้ำอุ่นกับกระแสน้ำเย็นเก็ทมั้ยจะมีกระแสน้ำอยู่2แบบก็คือกระแสน้ำอุ่นกับกระแสน้ำเย็นนะทีนี้เนี่ยครูอ่ะก็จะเริ่มต้นนะจากกระแสน้ำเย็นก่อนกระแสน้ำเย็นเนี่ยจับหลักง่ายๆว่ามันคือกระแสน้ำที่จะมาจากขั้วโลกเพราะขั้วโลกก็จะมีขั้วโลกเหนือกับขั้วโลกใต้กระแสน้ำเย็นน่ะจึงเป็นกระแสน้ำถ้าซีกโลกเหนือจะไหลลงถ้าซีกโลกใต้จะไหลขึ้นเพราะว่าซีกโลกเหนือต้องไหลลงจากขั้วโลกเหนือซีกโลกใต้ต้องไหลขึ้นไปจากขั้วโลกใต้อันนี้คือเรามองภาพแบบนี้มันก็เลยดูเป็นไหลขึ้นแต่จริงๆมันไม่ไหลขึ้นหรอกจริงๆน้ำมันก็ต้องไหลลงอ่ะถูกป่ะแต่ทีนี้เราดูอย่างหยาบๆจากแผนที่อย่างเงี้ยเราก็จะจำว่ามันไหลขึ้นไหลขึ้นมานะทีนี้เนี่ยเราจะมาดูนิดหนึ่งว่าอย่างเช่นถ้าคือครูวาดรูปอย่างเงี้ยมันต้องเป็นกระแสน้ำเย็นเข้าใจไหมเพราะว่าลูกศรมันลงมาแบบนี้เห็นป่ะเนี่ยไออย่างเงี้ยแสดงว่าเป็นกระแสน้ำเย็นอย่างเงี้ยกระแสน้ำเย็นเก็ทไหมเพราะฉะนั้นในซีกโลกใต้ก็จะเป็นอย่างนี้เนี่ยจะเป็นกระแสน้ำเย็นเพราะว่าดูหัวลูกศรหัวลูกศรมันกำลังบอกว่ามันไปทางไหนและถ้าเกิดมันไหลลงจากขั้วโลกเหนือก็แสดงว่าเป็นกระแสน้ำเย็นถ้าเกิดว่าไหลขึ้นจากขั้วโลกใต้แสดงว่าเป็นกระแสน้ำเย็นเหมือนกันเก็ทยังถ้าเป็นกระแสน้ำอุ่นจำไว้เลยว่ามันคือกระแสน้ำที่จะไหลจากศูนย์สูตรเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยศูนย์สูตรคือเส้นสีส้มที่ครูลากเอาไว้ตรงนี้คือศูนย์สูตรเห็นไหมตรงนี้คือเส้นศูนย์องศาดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นซีกโลกเหนือนั้นจะไหลขึ้นซีกโลกเหนือจะไหลขึ้นการไหลขึ้นของซีกโลกเหนือนั้นก็อย่างเช่นภาพก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยไหลขึ้นนึกออกปะหรือว่าไหลขึ้นไปอย่างเงี้ยไอ้ลักษณะแบบเนี้ยคือไหลขึ้นเห็นปะไหลขึ้นเนี่ยคือต้องเป็นกระแสน้ำอุ่นแน่นอนเพราะมาจากศูนย์สูตรถ้าอยู่ในซีกโลกใต้ก็ต้องไหลลงนะเช่นไหลลงมาอย่างนี้ไหลลงมาแบบนี้แล้วก็ไหลลงมาแบบนี้ทีนี้ครูขอพูดเรื่องซีกโลกใต้ก่อนเลยเอางี้นะซีกโลกใต้เนี่ยมันจะมีแพทเทิร์นบางอย่างที่ต้องจับให้ได้เพราะว่ามันเข้าใจได้ไม่ยากซีกโลกใต้นั้นเนี่ยนะกระแสน้ำเย็นน่ะมักไปทางด้านซ้ายของพื้นที่และกระแสน้ำอุ่นเนี่ยมักไปทางด้านขวาของพื้นที่นะทีนี้เมื่อกระแสน้ำเย็นเนี่ยไปเข้าไปสู่บริเวณที่เป็นกระแสน้ำเย็นถ้าเกิดเข้าไปสู่บริเวณที่เป็นทางซ้ายมือของพื้นที่แล้วเนี่ยนะมันจะทำให้ตรงนี้เป็นทะเลทรายเพราะว่ากระแสน้ำเย็นน่ะทำให้มันแห้งแล้งเธอต้องจำให้ดีนะว่ากระแสน้ำเย็นนั้นไม่ได้ทำให้เราเย็นอย่างเดียวอาจจะเย็นก็ไม่เท่ากับอันเนี้ยคือกระแสน้ำจะส่งผลต่อความชื้นเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยกระแสน้ำทำให้แห้งผากคือเธอเข้าใจไหมความเย็นก็คือความแห้งดังนั้นตอนที่เป็นหน้าหนาวอ่ะสิ่งสำคัญที่เธอต้องบำรุงผิวอ่ะก็คืออะไรลิปมันเพราะว่าปากแตกเพราะว่าอากาศมันแห้งหรือว่าใช้ครีมมาบำรุงผิวใช่ไหมเพราะผิวมันแตกผิวมันแห้งเพราะฉะนั้นความหนาวมาพร้อมกับความแห้งเมื่อเป็นเช่นนี้ความหนาวเป็นเรื่องที่ตรงข้ามกับความชื้นเมื่อมีความชื้นเข้าไปเซาะความหนาวเมื่อไหร่นะนั่นแปลว่าหนาวจะน้อยลงสมมติว่าเป็นเขตอากาศหนาวแต่ดันฝนตกอันนี้จะเป็นหนาวแบบน้อยลงมันก็จะหล่นมาเป็นขั้นอบอุ่นคือไม่หนาวเกินไปนะเอาล่ะดังนั้นแล้วเนี่ยบริเวณย่านเนี้ยจะเป็นย่านที่เป็นทะเลทรายเพราะฉะนั้นเนี่ยทะเลทรายเนี่ยจะพบทางตะวันตกของทวีปในซีกโลกใต้แน่ๆเพราะมีกระแสน้ำเย็นไหลผ่านทั้งหมดเลยเห็นปะดังนั้นถ้าเกิดว่าตรงนี้เป็นกระแสน้ำอุ่นทะเลทรายก็จะหายไปนะทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นด้านขวามือเนี่ยจะมีกระแสน้ำอุ่นไหลผ่านกระแสน้ำอุ่นไหลผ่านเมื่อไหร่นะมันจะทิ้งอากาศเอาใหม่ถ้ากระแสน้ำเย็นไหลผ่านจะทิ้งอากาศแบบทะเลทรายและขอบขอของทะเลทรายก่อนที่จะมาถึงไส้ที่เป็นทะเลทรายเนี่ยนะมันจะเป็นกึ่งทะเลทรายโอเคป่ะมันจะเป็นกึ่งทะเลทรายเอาล่ะทีนี้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นบริเวณที่กระแสน้ำอุ่นไหลผ่านเมื่อไหร่นะบริเวณนั้นเนี่ยมักจะมีอากาศแบบที่เรียกว่าอบอุ่นชื้นนะหรือร้อนชื้นก็แล้วแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยถ้าเป็นเขตอากาศแบบอบอุ่นเดี๋ยวครูขอมาตรงอากาศแบบอบอุ่นก่อนเนาะโอ้ยเส้นหายไปเลยบริเวณที่เป็นด้านขวามือตรงเนี้ยนะเดี๋ยวนะแป๊บนึงบริเวณทางด้านขวามือเนี่ยตร
รงเนี้ยมันจะเป็นอากาศแบบอบอุ่นชื้นอบอุ่นชื้นแล้วก็อบอุ่นชื้นเนี่ยบริเวณขวามือตรงเนี้ยจะอบอุ่นชื้นคือถ้าเกิดเป็นเขตอบอุ่นแล้วมีกระแสน้ำอุ่นไหลผ่านบริเวณตรงนั้นจะอบอุ่นชื้นและจำไว้อบอุ่นชื้นเป็นอากาศที่ค่อนข้างดีมากนะแล้วก็จะมีทุ่งหญ้าคือจำไว้เลยว่าพอเรารู้ลาติจูดใช่ปะเราจะรู้อากาศและพอเรารู้อากาศเนี่ยเราจะรู้พืชที่เกิดขึ้นแล้วพืชเนี่ยมีอยู่2กลุ่มคือพืชพันธุ์กับพืชผลความต่างอย่างหยาบๆก็คือว่าพืชพันธุ์เนี่ยคือสิ่งที่เราอ่ะกินไม่ได้หรือเราไม่กินเป็นหลักเราไม่ค่อยกินเป็นหลักอ่ะเข้าใจป่ะส่วนพืชผลเนี่ยคือเรากินเป็นหลักนะพืชผลคือเรากินเป็นหลักคําว่าเรากินในที่เนี้ยหมายความว่าอาจจะเป็นเรากินตัวมันเองหรือเราอ่ะเอามาทําอะไรบางอย่างให้เรากินได้ก็ได้นะแบบนี้เป็นต้นประมาณเนี้ยส่วนพืชพันธุ์เนี่ยก็จะเรากินไม่ได้ถ้าจะกินได้ก็จะเป็นพวกผักบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะก็อาจจะเป็นผักนี่แหละก็คือพืชพันธุ์เอาล่ะทีนี้เสร็จแล้วปุ๊บใช่ป่ะพืชพันธุ์เนี่ยแบ่งเป็น2อย่างก็คือหญ้ากับป่าจำไว้หลักๆแค่นี้พืชผลก็คือสิ่งอื่นใดที่ไม่ใช่หญ้ากับป่าก็เป็นพืชผลงั้นสมุนไพรที่เอามาทำเป็นยามันก็อาจจะเป็นมาจากไม้อะไรก็ไม่รู้หรือเป็นหญ้าก็คือเป็นพืชพันธุ์ป่ะแต่อันเนี้ยคือเหมือนกับว่าเราไม่ได้กินมันโดยตรงไปตรงมาถูกปะล่ะเราก็ต้องเอามาต้มแล้วเอาน้ำกินมันก็ไม่ได้ถูกไหมแต่บางทีเราอาจจะกินใบนั้นใบนี้ได้หรือว่าตัวของผักใช่ไหมแบบใบอะไรใบไม้ใบอะไรพวกเนี้ยโอเคเราอาจจะกินได้บางอย่างเพราะว่ามนุษย์ก็จะเป็นทั้งอาจจะเป็นพวกอะไรวีแกนที่สามารถที่จะกินพวกพืชพวกเนี้ยได้นะมั้ยหรือว่ากินผลไม้บางอย่างแต่ผลไม้นี่ก็เข้าใจเนาะไม้ผลก็คือผลไม้หรืออะไรบางอย่างที่เอามาทำได้พวกเนี้ยเอามาทำแบบสิ่งที่เรากินแบบจริงจังในชีวิตประจำวันมากกว่ายาตัวนี้ก็มักจะเป็นยานะก็มาจากแบบเอามาจากพืชพันธุ์แต่ทีนี้โอเคมันอาจจะมีบางอย่างที่เหลื่อมกันอยู่ครูไม่ซีเรียสแต่ครูให้จำง่ายๆก่อนว่าพืชพันธุ์เนี่ยเราไม่ค่อยกินมันก็คือหญ้ากับป่าส่วนพืชผลก็คือพวกบรรดาที่เราสามารถที่จะมากินมันได้นะทีนี้เนี่ยเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยนะเราเข้าใจแบบนี้แล้วเราต้องเข้าใจว่าบริเวณที่เป็นอบอุ่นชื้นที่ครูวงสีแดงชมพูไว้เมื่อกี้เนี่ยนะเนี่ยไอ้พวกตรงเนี้ยเป็นบริเวณที่มีหญ้าทุ่งหญ้าเขตอบอุ่นและทุ่งหญ้าเขตอบอุ่นเป็นบริเวณที่แบบโอ้โหดีมากเลยนะมันก็จะเหมาะจำไว้เลยว่าทุ่งหญ้าเขตอบอุ่นนะอ่ะมาดูเรื่องทุ่งหญ้าก่อนทุกคนจำคอนเซปต์เรื่องทุ่งหญ้าก่อนทุ่งหญ้ามี3เขตแอเรียที่สำคัญเขตแรกเลยคือเขตร้อนเขตที่2เลยคือเขตอบอุ่นแต่มันต้องชื้นนะและอันที่3เนี่ยก็คือเขตกึ่งทะเลทรายคือมันยังไม่ถึงขั้นเป็นทะเลทรายทะเลทรายเลยหญ้าก็อาจจะไม่ขึ้นก็อาจจะเป็นต้นไอ้พวกแคคตัสไออะไรกระบองเพชรพวกเนี้ยแทนนะเอาล่ะทีนี้เนี่ยร้อนเนี่ยนะแล้วชื้นเนี่ยมันก็อาจจะเกิดอันนี้คือต้องชื้นนะเป็นตัวองค์ประกอบสำคัญและกึ่งทะเลทรายก็แปลว่ามันยังชื้นมากกว่าทะเลทรายอันนี้ตัวเนี้ยร้อนชื้นจะเกิดทุ่งหญ้าที่ชื่อว่าสวรรค์หน้าออกเสียงตามครูสวรรค์หน้าสวรรค์หน้าออกเสียงตามครูใหม่อีกรอบสวรรค์หน้าสวรรค์หน้าต่อไปเขตอบอุ่นชื้นนะเขตอบอุ่นชื้นนั้นเนี่ยจะมีทุ่งหญ้าที่ชื่อเป็นหลักว่าแพรี่ออกเสียงตามครูแพรี่อีกรอบแพรี่สวรรค์นะแพรี่นะแล้วก็ส่วนกึ่งทะเลทรายเนี่ยจะเรียกว่าสเต็ปสเต็ปออกเสียงตามครูสเต็ปสเต็ปเพราะฉะนั้นจำอย่างเป็นภาพและจำว่ามันมีสะซ้ายกับสะขวาเนี่ยขนาบอยู่แล้วข้างตรงกลางเป็นแพรมี2สะขนาบแพรอยู่นะสวรรค์หน้าแพรี่สเต็ปสวรรค์หน้าแพรี่สเต็ปออกเสียงตามครูใหม่สวรรค์หน้าแพรี่สเต็ปอีกรอบสวรรค์หน้าแพรี่สเต็ปโอเคนะนี่คือส่วนที่มันขนาบที่เราจำว่ามันขนาบไปเฉยแต่ว่านี่คือทุ่งหญ้าเขตต่างๆนะทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทรายนั้นเนี่ยมีมักจะมีชื่อเดียวเรียกก็คือสเต็ปแล้วมักจะเอาไว้เลี้ยงสัตว์แบบยางชีพเลลอนบริเวณทุ่งหญ้าสเต็ปเนี่ยมักจะเป็นบริเวณที่จะเลี้ยงสัตว์แบบเลลอนแบบยางชีพนะแล้ววัวก็อาจจะเลี้ยงวัว
เลี้ยงวัวแบบว่าโคเนื้อเป็นหลักโคนมก็จะไม่ค่อยอยู่ตรงทุ่งหญ้าสเตปนะก็จะเป็นโคเนื้อแล้วเนื้อก็จะเหนียวมากเลยแกร่งนะเพราะว่ากินแต่หญ้าแบบแห้งๆเขาจะบอกมันเป็นหญ้าแห้งๆก็คือสเตปนะไรอารมณ์แกะก็จะเหนียวมากไม่ใช่แกะขอโทษแพะบรรดาแพะก็จะเหนียวเป็นพิเศษอะไรเงี้ยแกะก็มีบ้างนะแต่ว่าก็เป็นแกะแกร่งๆแต่แพะกับตัวเนื้อกับวัวเนี่ยคือสำคัญเลยแล้วก็จะแบบว่าเนื้อเหนียวมากทีนี้เนี่ยนอกจากเล่ร่อนหรือยังชีพแล้วมนุษย์จะอยู่ที่กึ่งทะเลทรายอาจจะอยู่ได้นะบริเวณกึ่งทะเลทรายนั้นเนี่ยก็จะตั้งกระโจมอยู่เช่นชาวมองโกเลียเนี่ยก็จะมีกระโจมอยู่แล้วกระโจมของมองโกเลียจะเรียกว่าเยิร์ตหรือเกอร์ออกเสียงตามครูเยิร์ตเยิร์ตเกอร์เกอร์นะพวกเนี้ยเป็นกระโจมของของมองโกเลียปัจจุบันเนี่ยเขาจะมีการไปท่องเที่ยวที่มองโกเลียแล้วเขาให้ไปอยู่กระโจมพวกนี้คล้ายๆโฮมสเตย์แต่ว่าในกระโจมนั้นเนี่ยนะมันจะเป็นเหมือนโรงแรมเลยแหละถ้าเกิดเป็นนักท่องเที่ยวไปอยู่อ่ะอันนี้เดี๋ยวหมดโควิดแล้วเนี่ยลองไปเที่ยวได้นะที่มองโกเลียแล้วก็ไปถ่ายรูปอัพลง IG Story Yurt กับ Girl ถ้าเกิดว่าเป็นของอินเดียนหรืออินเดียแดงเนี่ยเราจะเรียกว่าตีปี้นะตีปี้ตีปี้ TIPIหรือ TIPEE TP น่ะก็คือตัวของกระโจมแบบอินเดียนแดงเงี้ยก็มักจะอยู่บริเวณที่เป็นแบบกึ่งทะเลทรายพวกนี้เนาะเนาะก็จะเป็นบริเวณตรงทุ่งหญ้าสเตปแต่ก็จะเลี้ยงวัวพอเลี้ยงวัวปุ๊บก็จะมีอะไรอ่ะก็จะมีนี่ไงคาวบอยนึกออกปะเธอเคยเห็นการต่อสู้ของคาวบอยมั้ยที่หันหลังมาแล้วก็มาปะทะหันหลังแบบหันหลังมาแล้วก็ปะทะกันดวลปืนกันอะไรเงี้ยแล้วบรรยากาศของคาวบอยอ่ะก็จะเป็นบรรยากาศแบบทะเลทรายแห้งๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแบบนั้นก็คือบริเวณกึ่งทะเลทรายก็จะมีคาวบอยเด็กเลี้ยงวัวเป็นวัวแบบเร่ร่อนวัวยังชีพไปวันๆยังชีพคือไม่เน้นเพื่อการค้าขายนะส่วนอบอุ่นชื้นเนี่ยก็จะเป็นทุ่งหญ้าแพรี่ที่นี่แพรี่อุดมสมบูรณ์มากเลยนะการที่แพรี่อุดมสมบูรณ์มากเนี่ยนำไปสู่การที่แพรี่นั้นเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะเดี๋ยวครูขอเขียนตรงนี้นิดหนึ่งว่าแพรี่เนี่ยนะนำไปสู่แน่นอนว่าการเลี้ยงสัตว์เนี่ยยังคงเกิดขึ้นอย่างดีเลยแล้วก็จะเป็นโคเนื้อโคนมนะโคนมก็จะแบบให้นมดีมากโคเนื้อก็จะเป็นแบบเนื้อนุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะทำซูวีแป๊บเดียวเนี่ยเนื้อก็เปื่อยแล้วในขณะที่ถ้าเกิดเอาอีนังเนื้อวัวจากอีทุ่งหญ้าสเต็ปเมื่อกี้มาเนี่ยซูวีแล้วซูวีเล่าก็ยังจะแบบว่าโอ๊ยเมื่อไหร่จะพ้นความเหนียวความคาวแต่ว่าสำหรับตัวของเนื้อสัตว์ที่เกิดจากบริเวณทุ่งหญ้ากินหญ้าแพรี่เข้าไปเนี่ยโอ้โหจะแบบว่าเป็นสัตว์ที่เนื้อนุ่มตั้งแต่แรกแล้วเนาะเอาล่ะต่อไปแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยตัวของแพรี่เนี่ยทุ่งหญ้าแพรี่ยังจะก่อให้เกิดพืชพันธุ์ขึ้นมานะที่ขึ้นบริเวณแถบทุ่งหญ้าแพรี่เนี่ยก็จะมีข้าวสาลีข้าวโพดถั่วเหลืองฝ้ายจำแพ็กเกจนี้ไว้เลยนะข้าวสาลีข้าวโพดถั่วเหลืองฝ้ายสิ่งเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นบริเวณทุ่งหญ้าแพรี่ได้ดีมากนี่คือพืชพันธุ์เขตอบอุ่นที่สำคัญโดยเฉพาะอบอุ่นชื้นนะแล้วก็จะขึ้นบริเวณทุ่งหญ้าแพรี่ข้าวสาลีข้าวโพดถั่วเหลืองฝ้ายนะอเมริกาเนี่ยมีย่านทุ่งหญ้าแพรี่ที่สำคัญเลยเนี่ยนะอยู่แถบบริเวณที่ใกล้ๆนะบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำมิสซิสซิปปีนะอเมริกาเนี่ยจะมีที่ราบลุ่มแม่น้ำมิสซิสซิปปีอยู่ตรงเนี้ยนะและตรงเนี้ยเป็นย่านอบอุ่นชื้นที่สำคัญครูบอกแล้วเพราะว่าเห็นปะมันมีกระแสน้ำอุ่นไหลผ่านดังนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะเป็นย่านสำคัญเลยในการทำข้าวสาลีแล้วเขาจะเรียกกันว่าเขตปลูกข้าวสาลีซึ่งภาษาอังกฤษจะเรียกว่า wheat belt นะ wheat belt คือเขตปลูกข้าวสาลีหรือมี cotton belt corn beltนะไอ้คอตตอนคือฝ้ายพวกเนี้ยคือมันมีเบลนั้นเบลนี่เกิดขึ้นไปหมดเลยอ่ะเพราะว่ามันเป็นแดนย่านอุดมสมบูรณ์เพราะฉะนั้นอเมริกาจึงไม่ได้เด่นดังแค่อุตสาหกรรมแต่มีความเด่นดังด้านการเกษตรด้วยนะทางด้านตอนตะวันตกของอเมริกาเนี่ยการเกษตรจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเป็นภูเขาก็คือเทือกเขา Rockyนะแล้วการเป็นเทือกเขาเนี่ยทำให้มันเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการทำการเกษตรค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นการเกษตรก็จะอยู่ด้านตรงกลางๆไปทางขวาย่านอุตสาหกรรมก็คงไม่อยู่บริเวณภูเขาเท่าไหร่นักนะเพราะฉะนั้นย่านอุตสาหกรรมก็อยู่ในที่ราบฝั่งตะวันออกเนี่ยเมืองหลวงของอเมริกาก็คือวอชิงตันดีซีก็อยู่ทางด้านตะวันออกในที่ตะวันตกพอมีภูเขาก็จะมีแร่และแร่ที่สำคัญเนี่ยก็อาจจะนำไปสู่การตั้งคือแร่สำคัญที่อเมริกามีก็จะเป็นแร่เอิร์ธนะแร่เอิร์ธก็คือแร่หายากซึ่งแร่หายากเนี่ยมักเอามาทำอุตสาหกรรมพวกซอฟต์แวร์ทั้งหลายแหละดังนั้นแล้วเนี่ยอย่างเช่น
บริเวณที่เรียกว่าซิลิคอนวัลเลย์ไม่รู้เคยรู้จักหรือเปล่ามันก็ต้องอยู่ย่านตะวันตกกันแน่ๆเลยอะซิลิคอนวัลเลย์ซึ่งเอามาทำก็กำเนิดพวกแอปเปิลอะพวกเครือแอปเปิลทั้งหมดอะเข้าใจป่ะไม่ได้หมายถึงกำเนิดต้นแอปเปิลนะกำเนิดเครือแอปเปิลทั้งหมดเช่น iPad iPod iPhone อะไรพวกเนี้ยสตีฟจ็อบอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยนึกออกมั้ยพวกแบบว่าเครือพวกนั้นเนี่ยก็ตามมาจากบริเวณย่านที่มีแร่เอิร์ธซึ่งก็คือภูเขาด้านตะวันตกแบบนี้เป็นต้นโอเคป่ะไรเอิร์ธคือแร่หายากก็มักจะเอาไปทำพวกแบบว่าพวกซอฟต์แวร์หรือว่าพวก IT อ่ะนะประมาณนั้นเนาะต่อไปคือทุ่งหญ้าสเตปถ้าเกิดไม่ใช่สเตปพูดผิดสวรรค์หน้าต่อไปคือสวรรค์หน้านะถ้าเกิดสวรรค์หน้าคือทุ่งหญ้าเขตร้อนซึ่งด้วยเขตร้อนนั้นเนี่ยนะมักจะไม่เหมาะกับการเกษตรเท่าไหร่ก็จะเอาไว้ทำการเลี้ยงสัตว์เป็นหลักนะดังนั้นเนี่ยที่ไหนก็ตามที่มีทุ่งหญ้าสวรรค์หน้าเนี่ยก็จะเหมาะแก่การเลี้ยงสัตว์หรือทำปศุสัตว์ได้ดีนะอย่างเช่นประเทศไทยเนี่ยบริเวณที่เป็นสวรรค์หน้าหลักๆก็คือภาคอีสานภาคอีสานนี่ก็จะเลี้ยงสัตว์ได้ดีนะแล้วแน่นอนเลี้ยงสัตว์สิ่งที่ไม่พลาดก็คือวัวควายเพราะว่าวัวควายต้องกินหญ้าเป็นหลักถูกไหมและควายก็ทำนาไปวันๆส่วนวัวเนี่ยเราก็เอามากินหรือบางที่ในภาคอีสานก็จะมีการกินเนื้อควายเห็นไหมนี่คือวัฒนธรรมของคนในพื้นถิ่นที่สัมพันธ์กับสิ่งเหล่านี้ถูกปะแต่ทีนี้เมื่อวัวเมื่อควายเนี่ยมันมีคุณูปการต่อมนุษย์อย่างมากเลยมากกว่าเรื่องของอาหารเนี่ยก็คือการช่วยแบบทำให้แบบเหมือนอะไรล่ะทำให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามมาเช่นทำนานะหรือว่าเกิดนมจากวัวหรืออะไรก็แล้วแต่ใช่ป่ะวัวควายก็มีมูลค่าพอวัวควายมีมูลค่าปุ๊บก็นำไปสู่เรื่องของอะไรก็นำไปสู่เรื่องของการขายวัวขายควายช่วยแม่ขายวัวทีก็ได้เงินมาเป็นเงินก้อนถูกไหมก็ช่วยแม่ปลดหนี้อะไรต่างๆที่บ้านได้นี่เป็นต้นใช่ปะหรืออาจจะมีเรื่องของการปล่อยวัวปล่อยควายและได้บุญใหญ่ใช่ไหมเราปล่อยวัวปล่อยควายอะไรนะไถโคกระบือพวกเนี้ยก็จะมีบุญเห็นไหมนี่คือความเชื่อที่ตามมาจากเรื่องสวรรค์นะเธอจะคิดไหมเราว่าพุทธศาสนาความเชื่ออะไรก็ไม่รู้หรือพุทธศาสนาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่เป็นความเชื่อเรื่องว่าจะได้บุญจากสิ่งเหล่านี้มาจากการมีภูมิประเทศแบบทุ่งหญ้าสวรรค์หน้าและทำให้มีวัวมีควายอย่างเงี้ยเป็นต้นนะแล้วก็อาจจะมีอะไรร้านสเต็กเกิดขึ้นใช่ป่ะหรือมีการกินอะไรอะไรนะแบบอาหารอีสานน่ะนึกออกป่ะน้ำตกซกเล็กการกินแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะลาบใช่ไหมน้ำตกก้อยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็มาจากเนื้อเหล่านี้เห็นหรือป่ะนะนี่ก็คือวัฒนธรรมที่มันเกิดขึ้นตามมานั่นเองนะเอาล่ะเพราะฉะนั้นทุกคนเคลียร์เนาะทุกคนเคลียร์นะเข้าใจเนาะว่านี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากการที่กระแสน้ำเนี่ยมันไหลผ่านทีนี้กระแสน้ำมันไหลผ่านเนี่ยนำไปสู่การเกิดขึ้นของความชื้นใช่ป่ะนำไปสู่การเกิดขึ้นของความชื้นและความชื้นของพื้นที่เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับกระแสน้ำว่าเป็นกระแสน้ำอะไรนะซึ่งก็คือว่าถ้าเกิดว่าเป็นกระแสน้ำอุ่นก็จะทำให้ชื้นถ้าเกิดว่าเป็นกระแสน้ำเย็นก็จะทำให้มันแห้งพวกนี้เห็นหรือยังกระแสน้ำอุ่นทำให้ชื้นกระแสเย็นทำให้มันแห้งและแห้งก็ทำให้เป็นทะเลทรายทุกคนดูนะว่าสำหรับทวีปยุโรปนั้นเนี่ยเป็นทวีปเดียวที่ไม่มีทะเลทรายเลยทวีปยุโรปเป็นทวีปเดียวที่ไม่มีทะเลทรายเลยทำไมยุโรปถึงเป็นทวีปเดียวที่ไม่มีทะเลทรายเพราะว่ากระแสน้ำอุ่นไหลผ่านโลดๆเลยเห็นป่ะเนี่ยกระแสน้ำอุ่นไหลผ่านโลดๆแล้วก็นะอีตัวของยุโรปเนี่ยมันมีชายฝั่งที่เว้าแหว่งนะการมีชายฝั่งที่เว้าแหว่งของยุโรปเนี่ยลองดูนะเนี่ยมันเว้าแหว่งครับป่ะคือมันเกิดความแบบเซ็กซี่มีส่วนสัดส่วนของมันว่าว่าแหว่งๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเซ็กซี่ของยุโรปเนี่ยมันจึงนำไปสู่การที่อิทธิพลของความชื้นเนี่ยมันเข้าไปแผ่ซ่านข้างในได้ง่ายนะนี่ยังไม่รวมกับว่าเทือกเขาของยุโรปเนี่ยก็วางตัวแนวขวางเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงทำให้อิทธิพลของลมนั้นเนี่ยสามารถที่จะพัดลู่เข้าไปยังพื้นที่ข้างในได้ทำให้อากาศเนี่ยมันชื้นอย่างค่อนข้างมากเป็นพิเศษกว่าบริเวณอื่นๆนะโอเคข้างในเนี้ยอาจจะมีกึ่งทะเลทรายแต่ก็ไม่มีทะเลทรายแน่นอนดังนั้นยุโรปจึงจุดเด่นเรื่องของอากาศเท่านั้นยังไม่พอโอ้โหคุณูปการของกระแสน้ำอุ่นยังไม่พอกระแสน้ำอุ่นที่ไหลมาตรงเนี้ยยังไปซอกให้ตรงเนี้ยไม่หนาวเกินปกติตรงเนี้ยเป็นเขตหนาวใช่ป่ะแต่เมื่อกระแสน้ำอุ่นไหลผ่านไปเนี่ยมันก็จะไปเซาะน้ำแข็ง
และการไปซ้อน้ำแข็งเนี่ยทำให้บริเวณตรงนี้เป็นบริเวณที่อะไรนะการไปซ้อน้ำแข็งเนี่ยทำให้บริเวณตรงนั้นน่ะเป็นบริเวณที่จอดเรือได้นะบริเวณที่จอดเรือได้และเป็นบริเวณที่คนเนี่ยจะไปเที่ยวอันนี้ไงพาทิเที่ยงคืนนั่นคือประเทศอะไรจ๊ะนั่นคือประเทศตรงเนี้ยคือประเทศอะไรเร็วขวามือสุดนอร์เวย์พาทิเที่ยงคืนจริงๆแล้วเนี่ยนะไปดูที่ไหนก็ได้ไปดูพาทิเที่ยงคืนเนี่ยไปดูที่ไหนก็ได้ที่อยู่ในเขตหนาวเย็นทั้งหมดอะแต่คนไม่ไปดูที่อื่นเพราะอะไรโอ๊ยดูไปก็จริงๆดูพาทิเที่ยงคืนก็ไม่มีอะไรหรอกนะนอกจากไปดูพระอาทิตย์แล้วก็มองนาฬิกาว่าเที่ยงคืนแล้วอะไรแบบนี้แต่ว่าคือยังไงดีล่ะไอ้ที่อื่นเนี่ยที่มันไปดูอ่ะมันไปดูไปอ่ะพอดูพระอาทิตย์เสร็จดูนาฬิกาเสร็จก็น้ำแข็งเกาะนาฬิกาแล้วก็เกาะตัวแล้วก็สตาร์ฟตายไปคาพระอาทิตย์เที่ยงคืนเข้าใจไหมมันหนาวเกินคนมันอยู่ไม่ได้แต่ว่าตรงนอร์เวย์เนี่ยอากาศไม่หนาวเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงทำให้คนน่ะมันก็เหมือนกับว่ามีอากาศที่พอจะอยู่ได้เป็นหนาวแบบพอจะอยู่ได้อะคนก็ไปเที่ยวกันที่นี่เป็นส่วนใหญ่อย่างนี้เป็นต้นเก็ตไหมทีนี้กระแสน้ำอุ่นเนี่ยเมื่อไปเจอกับกระแสน้ำเย็นบริเวณอบอุ่นเนี่ยยังเป็นโซนที่กระแสน้ำอุ่นไปเจอกระแสน้ำเย็นนะเมื่ออุ่นกับเย็นอันนี้คืออุ่นหรือเย็นบอกครูได้ไหมอันนี้อุ่นหรือเย็นขึ้นไปอย่างเงี้ยก็ต้องอุ่นใช่ไหมเพราะขึ้นมาจากศูนย์สูตรเธอดูทิศทางที่มานะแล้วตรงเนี้ยเย็นมันอาจจะลงมาอย่างนี้เห็นปะหรือตรงนี้แล้วก็มาเจออย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยพออุ่นกับเย็นมาเจอกันปุ๊บเมื่อไหร่เนี่ยนะเนี่ยอุ่นกับเย็นเจอกันตรงเนี้ยมันจะเป็นโซนปลาชุมปลาจะชอบกลิ้งบริเวณตรงนี้นะปลาจะชุมพอปลาชุมปุ๊บปลามักจะชุมบริเวณที่กระแสน้ำอุ่นกับเย็นเจอกันในเขตน้ำตื้นฟังให้ดีนะในเขตน้ำตื้นเนี่ยจะเป็นเขตที่ปลาชุมและน้ำตื้นภาษาภูมิศาสตร์เรียกว่าแบงค์แบงค์ตรงนี้จึงไม่ได้ว่าธนาคารแต่แปลว่าน้ำตื้นแล้วเขตน้ำตื้นที่ปลามามาชุมๆกันเนี่ยก็จะเรียกแบงค์แบงค์นะเช่นตรงนี้ก็เรียกว่าแกรนด์แบงค์ตรงนี้ก็เรียกว่าด็อกเกอร์แบงค์และตรงนี้ก็เรียกว่าคูริลแบงค์อะไรก็แล้วแต่แล้วพวกนี้จะเป็นย่านจับปลาแล้วพอไปย่านจับปลาก็จะกินปลาเช่นญี่ปุ่นก็จะกินปลาดิบเป็นสำคัญเห็นปะอังกฤษตรงนี้คืออังกฤษอังกฤษก็จะกิน fish and chips ก็คือปลาชุบแป้งทอดกับตัวของมันฝรั่งทอดอ่ะคล้ายๆเฟรนช์ฟรายแต่เขาเรียกว่าชิพส์ในอังกฤษเนี่ยอันเนี้ยก็จะเป็นอาหารสำคัญนะมาหรือเรนตรงนี้เนี่ยก็จะกินปลาจับปลากินเป็นสำคัญก็จะกินวัฒนธรรมก็คล้ายๆอังกฤษพอตรงเนี้ยก็จะเป็นเรนที่คนอังกฤษก็เข้ามาอยู่ในตอนแรกของประวัติศาสตร์เริ่มต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยบริเวณย่านตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยจึงส่งผลสำคัญต่อชีวิตมนุษย์เห็นมั้ยแล้วก็ส่งสัมพันธ์ต่อสิ่งมีชีวิตก็คือปลาแล้วก็ทำให้มนุษย์กินปลาได้ดีอะไรอย่างเป็นต้นบริเวณย่านนี้แล้วก็จับปลาขายเก็ทมั้ยโอเคมั้ยนี่คือความสัมพันธ์ของเรื่องของอากาศดังนั้นแล้วเนี่ยครูสรุปเรื่องอากาศนิดหนึ่งนะครูสรุปเรื่องอากาศนิดหนึ่งอากาศนั้นเนี่ยนะก็จะสมการของอากาศคืออะไรอากาศสมการของอากาศเท่ากับอุณหภูมิกับอะไรแล้วความชื้นได้ยังอุณหภูมิแปรผันไปตามละติจูดเป็นหลักที่มันตั้งอยู่ความชื้นแปรผันไปตามอะไรแปรผันไปตามทะเลหรือกระแสน้ำในมหาสมุทรเป็นหลักว่ามันอยู่ใกล้หรือไกลทะเลอย่างนี้ใช่ไหมแล้วทั้งหมดเนี้ยได้ส่งผลต่ออะไรบ้างพืชพันธุ์ส่งผลต่ออะไรบ้างพืชผลหรือส่งผลต่ออาชีพต่างๆการทำมาหากินว่าเขากินอะไรกันขายอะไรกันอย่างนี้เป็นต้นนึกออกมั้ยภาพก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ในบทสรุปของเรื่องอากาศเป็นไงบ้างทุกคนพอจะเข้าใจกรอบความคิดหลักเกี่ยวกับเรื่องของภูมิประเทศและภูมิอากาศมากขึ้นไหมพอจะเข้าใจมากขึ้นไหมนะตรงนี้ก็จะเป็นกรอบคิดหลักเลยแหละว่าเราจะคิดกับเรื่องพวกนี้อย่างไรคิดกับเรื่องของประเทศในโครงสร้างเรื่องของเปลือกโลกใช่ไหมก็มีเรื่องของ tectonic กับเรื่องของ gradational ส่วนอากาศนั้นก็มีเรื่องของอุณหภูมิกับความชื้นและความสัมพันธ์ของเรื่องพวกนี้ก็ยังจะมีเรื่องของลมเข้ามาอีกด้วยมันมีเรื่องของน้ำแล้วก็คือความชื้นแล้วก็ยังมีเรื่องของลมแต่ว่าเรื่องของลมนั้นเนี่ยมันก็คือความสัมพันธ์ของพื้นแผ่นดินกับพื้นน้ำนั่นเองแล้วก็จะเกิดกลายเป็นลมจากพื้นน้ำเข้าสู่แผ่นดินก็จะเป็นลมที่พาความชื้นนะแล้วส่วนที่เอาจากแผ่นดินลงสู่ทะเลก็เป็นลมที่พัดพาความแห้งเพราะงั้นก็จะมีเรื่องของลมเข้ามาเกี่ยวข้อง
ความชื้นก็จะมีเรื่องของระบบเฟิงซุยนั่นเองความชื้นก็จะมีเรื่องของระบบเฟิงซุยเข้ามาทำงานเชื่อมโยงตรงนี้แล้วก็ทำให้เกิดภูมิประเทศแบบ gradationalที่เราเรียนไปเธอเริ่มเห็นไหมว่าทุกอย่างมันสัมพันธ์กันเนาะเอาล่ะทุกคนครูหมดเวลาแล้วเนาะเราจะจบกันเพียงเท่านี้อย่าลืมว่าหลังจากจบคลิปนี้แล้วถ้าเกิดว่ารู้สึกโอเคอยากจะแบ่งปันให้เพื่อนที่ใฝ่รู้ทั้งหมดอย่าลืมแบ่งปันไปด้วยชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วนี่คือโควิดภูมิศาสตร์โดสที่2ของเราในวันนี้นะในหลักสูตรของการเรียนเนี่ยตั้งแต่ประถมถึงมัธยมของบ้านเราเนี่ยสำหรับภูมิศาสตร์นั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเนื้อหาหลักๆมีอยู่3ก้อนคือถ้าเกิดว่าเราพูดตามตรงไปตรงมาตามหลักสูตรเขาก็จะแบ่งเป็นมาตรฐานการเรียนรู้ที่ส 5.1.2 อะไรแต่ว่าอันนั้นไม่รู้เรื่องนะเพราะฉะนั้นเนี่ยครูก็จะอธิบายแบบนี้แล้วกันว่าในตัวของภูมิศาสตร์เนี่ยสิ่งสำคัญที่เขาเอามาให้เรียนเนี่ยจะมีทั้งหมด3ก้อนด้วยกันนะก้อนแรกเลยเนี่ยก็คือภูมิศาสตร์เทคนิคจริงๆมันก็คือก้อนที่ครูเคยสอนไปแล้วทั้งหมดนั่นแหละนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ได้เรียนย้อนหลังเนี่ยกลับไปเรียนย้อนหลังได้นะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคนที่เรียนอยู่ตอนนี้เป็นการเรียนใน YouTube เนี่ยขอให้เรียนแบบว่าเป็นวิชาเป็นแพ็คๆอ่ะคือเรียนทีละวิชานะภูมิศาสตร์ก็เรียนให้มันจบโดส1โดส2โดส3ไปมันจะมี3โดสจบเนาะเอาล่ะทีนี้เนี่ยอ่ะกลืมอีกแล้วทุกคนกดแชร์ครูยังกดแชร์ให้ครูหรือยังแชร์เดี๋ยวนี้เลยนะแชร์อย่าลืมชอบกดไลค์ใจกดแชร์อย่าลืมนะแล้วก็ระหว่างที่ครูกำลังบ่นเนี่ยส่งหัวใจมาได้นะส่งหัวใจครูต้องการหัวใจแบบตอนนี้หัวใจเหือดแห้งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องการความชื่นฉ่ำของหัวใจส่งใจมาให้ครูหน่อยแล้วอ่ะโอเคล่ะทีนี้นะทุกคนสัญลักษณ์นี่เหมือนช่อง7สีเกิดทันช่อง7สีหรือเปล่าเดี๋ยวนี้สัญลักษณ์ช่อง7สียังเป็นแบบนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่โอเคล่ะนะสิ่งสำคัญที่ต้องเข้าใจก็คือว่าภูมิศาสตร์เนี่ยจะมีทั้งหมด3ก้อนด้วยกันนะก้อนที่เป็นพื้นของทุกสิ่งเลยก็คือก้อนภูมิศาสตร์เทคนิคนะเป็นก้อนของทุกสิ่งเพราะว่าภูมิศาสตร์เทคนิคเนี่ยมันกำลังพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับพวกบรรดาเครื่องมือหลักการแล้วก็วิธีคิดต่างๆทางภูมิศาสตร์เบื้องต้นว่าเนี่ยในเชิงของภูมิศาสตร์เนี่ยเค้าทํากันยังไงนะแล้วก็อีก2ก้อนเนี่ยก็คือภูมิศาสตร์ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์อ่ะขอพูดอย่างนี้แล้วกันนะซึ่งปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์เนี่ยจะแบ่งเป็น2กลุ่มย่อยเข้าไปก็คือภูมิศาสตร์กายภาพกับภูมิศาสตร์มนุษย์นะก็จะอยู่ในกลุ่มนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยครูได้ฉีดวัคซีนให้แล้วในโดสที่2สำหรับปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์นะแล้วก็ส่วนตรงนี้นะไอ้ตรงขวามือเนี่ยก็จะเป็นภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อมซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะฉีดโดสตัวนี้กันนะภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นจะมีทั้งหมด3ก้อนแบบนี้นะมีทั้งหมด3ก้อนแบบนี้ทีนี้สิ่งที่ครูอยากให้เข้าใจก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะภูมิศาสตร์เนี่ยมีวิวัฒนาการการเรียนการสอนเนี่ยมาโดยตลอดนะก็คือว่าตอนแรกๆเลยเนี่ยที่เกิดการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ในบ้านเราเนี่ยถ้าเริ่มตั้งต้นตั้งแต่สมัยจอมพลป.จอมพลสฤษดิ์อะไรมาเนี่ยนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นในช่วงของสงครามเย็นครูอยากให้เข้าใจว่าความรู้ที่เกิดขึ้นในช่วงสงครามเย็นหมายความว่ามันเป็นความรู้ที่เราต้องเข้าใจภูมิศาสตร์ในฐานะภูมิรัฐศาสตร์นั่นคือหมายความว่ามันเป็นการเข้าใจในฐานะที่เราอ่ะจะต้องมาป้องกันภัยคุกคามทั้งหลายแหล่เช่นประเทศไทยเราเนี่ยอยู่ข้างอเมริกาแล้วอาจารย์ที่มาร่างหลักสูตรอะไรก็ตามเนี่ยก็มักจะเป็นอาจารย์ที่เรียนจบจากอเมริกามาในเวลานั้นนะเป็นด็อกเตอร์หมัดๆจากอเมริกามาแล้วก็มาร่างสถาปนาหลักสูตรการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ขึ้นในบ้านเราในระดับประถมมัธยมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนภูมิศาสตร์รุ่นแรกๆเนี่ยมันจึงเป็นการเรียนภูมิศาสตร์เชิงเขาเรียกว่าเป็น regional geography ก็คือหมายว่าเป็นภูมิศาสตร์ภูมิภาคนะก็จะเน้นการเรียนเรื่องเกี่ยวกับทวีปต่างๆอย่างเข้มข้นมากเลยเพราะว่าการเข้าใจทวีปต่างๆเนี่ยมันเป็นความเข้าใจเพื่อมีนัยยะของเชิงการต่อสู้ทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องนั้นระหว่างประชาธิปไตยกับคอมมิวนิสต์ในโลกใบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงทำให้ความรู้เรื่องภูมิศาสตร์ภูมิภาคเนี่ยค่อนข้างจะแน่นปึกมากเลยคือตอนแรกก็จะเน้นพวกภูมิศาสตร์ภูมิภาคหรือว่าภูมิศาสตร์ประเทศไทยอะไรพวกเนี้ยนะเป็นพิเศษในเวลาต่อมาเนี่ยพอถึงประมาณสักทศวรรษที่2520ถึง2530เนี่ย
ช่วงเวลาตรงนี้เนี่ยนะในระดับชั้นประถมเนี่ยมันก็จะกลืนกลายเข้าไปอยู่ในวิชาที่ชื่อว่าสปช.ในขณะที่ชั้นมัธยมต้นเนี่ยมันก็จะกลืนเข้ามาอยู่ในวิชาจำพวกที่เรียกว่าประเทศของเราเพื่อนบ้านของเราหรือต่อมาเรียกว่าทวีปของเราแล้วก็โลกของเรานะส่วนม.ปลายเนี่ยก็จะมักจะเรียนกันที่ระดับม.5เทอมเดียวแล้วมักจะเป็นเรื่องของภูมิศาสตร์ประเทศไทยนะส่วนระดับม.ต้นเนี่ยก็จะมีทั้งภูมิศาสตร์ประเทศไทยภูมิศาสตร์ซึ่งก็ยังคงเป็นภูมิศาสตร์ภูมิภาคต่างๆของโลกแต่ว่าแบ่งการเรียนเป็นทีละระดับชั้นอะไรก็แล้วแต่พวกนี้นะทีนี้พอมาถึงหลักสูตรปีทศวรรษที่2540ก็คือประมาณปี44จนถึงปัจจุบันก็คือปี51แล้วอนาคตต่อไปซึ่งกำลังจะสร้างหลักสูตรฐานสมรรถนะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่จะเกิดขึ้นในหลักสูตรวันข้างหน้าเนี่ยนะหรือจริงๆแล้วเนี่ยในปี60เนี่ยก็มีการปฏิรูปหลักสูตรปรับปรุงเขาเรียกอย่างนี้ปรับปรุงหลักสูตรปี51นะมาในปี60เนี่ยจริงๆแล้วมันก็ปรับปรุงอะไรไม่เยอะหรอกมันก็คือเพิ่มเน้นแค่ตัวเนี้ยขึ้นมาเฉยๆแต่ว่าคือพูดง่ายๆปรับปรุงอะไม่มีอะไรหรอกนอกจากเพิ่มเนื้อหาก็การปรับปรุงมักจะเป็นการเพิ่มเนื้อหาเข้าไปแทนที่จะพยายามจะทำเรื่องเดิมๆให้กระชับและแหลมคมแต่กลับกลายเป็นเหวี่ยงให้เนื้อหามันกว้างขึ้นเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวก็จะถูกมองว่าไม่ได้รับการปรับปรุงอะไรนะแต่จริงๆมองไปมองมาก็ไม่ได้ปรับปรุงอะไรนอกจากการยัดไส้รายละเอียดเข้าไปเยอะแยะนะในเรื่องอื่นๆแล้วก็เพิ่มเติมเรื่องภูมิศาสตร์มนุษย์อย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ประชากรหรือภูมิศาสตร์เศรษฐกิจเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องแต่จริงๆแล้วหลักสูตรเดิมก็มีกล่าวอยู่บ้างเพียงแต่ไม่ได้เน้นนะพอหลักสูตรใหม่ในปี60เนี่ยมันเน้นขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยทำให้มันกลายเป็นรายละเอียดขึ้นมามากขึ้นสร้างภาระให้เด็กนักเรียนอีกนะแน่นอนว่าการปรับปรุงเฉพาะภูมิศาสตร์เรื่องเดียวในสังคมศึกษาเนี่ยเพราะว่าภูมิศาสตร์มันมีโอลิมปิกในขณะที่มันไม่มีเศรษฐศาสตร์โอลิมปิกไม่มีพระพุทธศาสนาโอลิมปิกไม่มีประวัติศาสตร์โอลิมปิกไม่มีเศรษฐศาสตร์โอลิมปิกอะไรพวกนี้นะเพราะฉะนั้นทำให้เขาก็มาปรับปรุงเรื่องพวกนี้นะก็ประหลาดดีทำไมแล้วคือภูมิศาสตร์เนี่ยมันมีความคล้ายกับวิทยาศาสตร์มากแต่ครูขอย้ำนะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยภูมิศาสตร์นั้นมันจะต่างจากวิทยาศาสตร์ในตรงที่ว่าวิทยาศาสตร์นั้นเนี่ยจะมุ่งเน้นแต่เรื่องของธรรมชาติศึกษาเรื่องของธรรมชาติแบบเพียวๆในขณะที่ตัวของภูมิศาสตร์เนี่ยมักจะดูว่าธรรมชาติเหล่านั้นเนี่ยมันอินเทอร์แอคหรือว่ามีความปฏิสัมพันธ์เนี่ยกับมนุษย์อย่างไรครูบอกไปแล้วว่านั่นคือหัวใจของภูมิศาสตร์นะดังนั้นแล้วเนี่ยพอตั้งแต่นี้เป็นต้นมาเนี่ยนะหลักสูตรภูมิศาสตร์เน้นเรื่องนี้เข้ามามากขึ้นคือภูมิศาสตร์เทคนิคก่อนหน้านี้สมัยมันเคยเน้นอยู่พักนึงแต่มันเน้นเฉพาะเรื่องแผนที่นะแต่ว่าในหลักสูตรตั้งแต่ปี40ถึงปัจจุบันเนี้ยก็กลายเป็นการเน้นเรื่องภูมิศาสตร์เทคนิคซึ่งนั่นมันทำให้เราเนี่ยก้าวสู่ความเป็นภูมิศาสตร์เนี่ยมากขึ้นพูดง่ายคือว่าภูมิศาสตร์พยายามที่จะเอาแบบศาสตร์ตัวเองอ่ะเข้ามายัดใส่ตัวเด็กอ่ะมากขึ้นนะให้เข้าใจแต่โอเคล่ะเราก็ต้องเข้าใจว่าครูพยายามย้ำแล้วว่าในแกนของมันเนี่ยเราพยายามจะเรียนภูมิศาสตร์ในฐานะที่มันเป็นสังคมศึกษาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้พยายามจะส่งเสริมการเป็นนักภูมิศาสตร์แต่ในที่นี้เราพยายามจะเข้าใจว่าวิธีคิดทางภูมิศาสตร์เนี่ยเขาคิดยังไงการสร้างองค์ความรู้ทางภูมิศาสตร์เนี่ยมันสร้างขึ้นผ่านอะไรอะไรแบบเนี้ยนะซึ่งเราจะพบว่านั่นก็คือการคิดเชิงพื้นที่หรือว่าการคิดเชิงเทคนิคซึ่งเราพูดกันไปแล้วในโดสที่1 นั่นเองนะแล้วต่อมาเนี่ยพอเขาก็จะมาเน้นเรื่องปรากฏการณ์ภูมิศาสตร์ซึ่งจริงๆก็คือภูมิศาสตร์อันเดิมนะก็คือพวกภูมิประเทศภูมิอากาศอะไรที่เราเข้าใจเนี่ยมันก็คือภูมิศาสตร์กายภาพแต่เพียงแต่ว่าเขาก็จะมาเน้นภูมิศาสตร์มนุษย์มากขึ้นในหลักสูตรของปี60แบบนี้นะแล้วภูมิศาสตร์ที่เรียกได้ว่าค่อนข้างเน้นโดดเด่นเป็นสง่าออกมาอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนตั้งแต่ปี44เป็นต้นมาเนี่ยก็คือภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อมคือครูยังจะบอกว่าก่อนหน้าปี44เนี่ยมันไม่มีเรียนหรอกภูมิศาสตร์เทคนิคยกเว้นหลักสูตรก่อนปี33อาจจะเรียนอยู่พักนึงอ่ะแต่มันเน้นแค่เรื่องของแผนที่นะส่วนภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อมเนี่ยไม่ค่อยเน้นเลยมันก็จะกระจัดกระจายไปตามวิชาต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะจะพูดไงดีล่ะคือมันไม่ได้ถูกแบบหยิบขึ้นมาเป็นก้อนเรื่องของภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อมจริงจังนะมันก็กระจายอยู่ในอาจจะกระจายอยู่ในเรื่องของกายภาพนะหรือในระดับม.ต้นก็อาจจะกระจายอยู่ในเรื่องของพวกโลกของเราอะไรอย่างเงี้ยประเทศของเราประชากรกับสิ่งแวดล้อมคือมันก็กระจายไปอยู่ในความรู้ในวิชาพวกนั้นอะไรเงี้ยนะแต่ว่าทีนี้เนี่ยปรากฏว่าในหลักสูตรเนี้ยตั้งแต่40เป็นต้นมาก็จะเน้นเรื่องภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อมซึ่งเราจะดูกันวันนี้นะ
จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยถูกเน้นขึ้นมาเนี่ยนะในโลกใบนี้ไม่พูดถึงการเรียนนะแต่หมายความว่าการใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นทางการระดับสากลระโลกเนี่ยมันถูกเน้นขึ้นมาครั้งแรกในปี1992นั่นคือหลังสงครามเย็นจบลงสงครามเย็นเนี่ยจบลงในปี1991เพราะฉะนั้นเราเห็นได้ว่าพอสงครามเย็นจบลงเนี่ยความสนใจถูกเคลื่อนมาเป็นเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องของความขัดแย้งด้านอุดมการณ์ทางการเมืองแต่มันถูกนำมาในเรื่องอื่นนะและหนึ่งในเรื่องที่เน้นขึ้นมามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจึงทำให้ในช่วงเวลานี้มีการตื่นตัวทีนี้มันตื่นตัวไปพักนึงนั่นแหละแต่ต่อมามันก็เงียบหายนะเพราะว่าคนก็ยังรู้สึกว่าแฮปปี้ดีด้ากับความเจริญเติบโตทางอุตสาหกรรมของโลกใบนี้อะไรแบบนี้นะมันก็ทำให้เกิดความสนใจน้อยจนกระทั่งในเวลาต่อมาเนี่ยประมาณสักปี2000เป็นต้นมาเนี่ยปัญหาเรื่องเกี่ยวกับ global warming เนี่ยมันกลายเป็นปัญหาเขย่าขวัญโลกเลยทีเนี้ยนะเพราะว่าแสดงว่าในปี1992ที่ผ่านมาเนี่ยที่อุตสาห์สนใจเป็นครั้งแรก1992คือ2535นี่นะที่เป็นปีแรกเลยอ่ะที่โลกอ่ะให้ความสนใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นทางการครูต้องพูดแบบนี้คือก่อนหน้านี้ไม่ใช่ไม่สนใจแต่สนใจกันเป็นหย่อมย่าสนใจกันเป็นโปรเจกต์สนใจกันเป็นทวีปแต่อันเนี้ยมันเริ่มเป็นเหมือนแบบองค์การสหประชาชาติมาสถาปนาการประชุมกันเนี่ยนะเราเรียกว่า Earth Summit นะ Earth Summit คนออกเสียงตามคือ Earth Summit อีกรอบ Earth Summit ครั้งแรกของโลกเนี่ยเกิดขึ้นในปี1992นะที่เมือง Rio de Janeiro นะอยู่ที่ประเทศอ่ะกดตอบมาให้ครูแล้วใครรู้บ้างว่าเมือง Rio de Janeiro อยู่ที่ประเทศอะไรแล้ว Rio de Janeiroตัว B boy ลองกดตอบมาให้ครูได้ไหมว่า Rio de Janeiro หรือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราอ่านแบบบราซิลซึ่งมีต้นเสียงมาจากภาษาโปรตุเกสเนี่ยจะอ่านว่าเมือง Rio de Janeiro นะ Rio de Janeiro นี่คือประเทศอะไรแล้วบราซิลก็เมื่อกี้ก็พูดไปแล้วบราซิลนะบราซิลประเทศบราซิลมันนี่ไม่ใช่เมืองหลวงนะจ๊ะเมืองหลวงของบราซิลคือบราซิเลียแต่ว่าอันนี้เป็นเมืองท่าสำคัญแล้วก็เป็นเมืองชายฝั่งอ่ะก็คงจะประชุมมาแล้วก็มาอาบแดดต่อนะEarth Summit ในครั้งแรกในโลกใบนี้ Earth Summit แปลว่าประชุมสุดยอดก็คือผู้นำน้ำหน้าอย่างเธอจะไม่มีทางได้ไปประชุมด้วยเข้าใจไหมเพราะว่ามันคือ Summit มันจะเป็นแบบว่าผู้นำระดับโลกเนี่ยไปคุยกัน Earth Summitยกเว้นเธอได้เป็นผู้นำของประเทศอ่ะอันนั้นเดี๋ยวจะได้ไปประชุมเธอคิดว่าเธอได้เป็นผู้นำประเทศไหมล่ะเอาล่ะทีนี้เนี่ย Earth Summit นะในปี1992เนี่ยมันมีการประชุมสุดยอดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมครั้งแรกขึ้นมาเนี่ยในปี2535นะนั่นก็คือครูกำลังจะบอกว่านี่คือการให้ความสำคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นทางการในระดับสากลโลกหรือ global scale นะทีนี้แต่ก็คือเหมือนคุยแล้วมันก็บ้าๆในเวลานั้นนะจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะบอกเลยว่าช่วงประมาณปี3536เนี่ยประเทศไทยก็บ้าเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างหนักเลยทีเดียวนะถึงขั้นที่ว่ามีบรรดาพวกค่ายแกรมมี่ค่าย RS ค่ายเพลงดังในเวลานั้นเนี่ยก็ขนนักร้องของค่ายตัวเองเนี่ยมาร้องเพลงเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะตัวอย่างเช่นค่ายแกรมมี่เนี่ยก็จะมีเพลงที่สำคัญเลยอย่างเช่นโลกสวยด้วยมือเราซึ่งจะเกิดขึ้นในประมาณปีอย่างเนี้ย3435 36ช่วงเวลาตรงนี้นะหรือ37ประมาณทำนองอย่างเงี้ยที่จะเกิดเพลงเหล่านี้ขึ้นมาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยแสดงให้เห็นว่าความใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันกระทบต่อบ้านเราแล้วบ้านเราเนี่ยก็มีกฎหมายพรบสิ่งแวดล้อมครั้งแรกในปี35ด้วยเช่นกันนะปี35บ้านเราก็มีพรบเขาเรียกว่าพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแต่ว่าครูขี้เกียจเขียนตัวเต็มเนาะเอาเป็นว่ามันคือพรบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเธอเข้าใจไหมว่าก่อนหน้านี้มันมีแต่พรบยิบย่อยเช่นพรบน้ำพรบป่าพรบดินพรบป่าสงวนพรบอุทยานแห่งชาติอะไรแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันยังไม่มีกฎหมายเรื่องสิ่งแวดล้อมแบบที่มันเป็นถึงขั้นพรบพระราชบัญญัติอ่ะจริงจังครั้งแรกก็จะเริ่มต้นขึ้นในปี35นี้เช่นกันนะแต่ว่าสักพักก็เลิกบ้าไปนะโดยเฉพาะบ้านเราพอเกิดวิกฤตการเศรษฐกิจต้มยำกุ้งในปี40แล้วก็เหมือนไม่ได้สนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมเพราะสนใจเรื่องเงินใช่ไหมเรื่องความไม่มีจะกินเรื่องความล้มละลายของหลายๆคนเรื่องการกลับสู่รากเหง้าเกษตร
พอเพียงอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทำให้โอเคประเทศไทยก็ไม่ได้ใหญ่ดีเรื่องสิ่งแวดล้อมอะไรเท่าไหร่เพราะเราก็ไปสนใจเรื่องเศรษฐกิจใช่ไหมแต่นี้ระดับโลกเนี่ยซึ่งไม่ได้เกิดปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจอะไรพวกนี้มันก็ดันเกิดภาวะที่เรียกว่า global warming หรือว่าโลกร้อนเนี่ยมันก็เริ่มเกิดขึ้นมาในช่วงทศวรรษแบบนี้นะคือเป็นเหมือนกับว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นสถานการณ์ภาวะที่เกิดขึ้นระดับโลกขึ้นมาเลยก็คือ global warming นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ความใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมมันเหมือน return กลับมาใหม่เมื่อมัน return กลับมาใหม่นะทำให้ในประเทศไทยเองเนี่ยหลักสูตรตั้งแต่ปี40เป็นต้นมาก็เลยเน้นเรื่องเกี่ยวกับภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนี่คือที่มาของสิ่งที่เราจะฉีดกันในวันนี้นะครูพยายามปูพื้นให้เข้าใจเพราะเรากำลังเรียนสิ่งที่เป็น core แล้วสิ่งที่เป็น core นั้นเราจะต้องเข้าใจไปถึงรากเหง้าของที่มาของความรู้ว่าไอ้องค์ความรู้พวกเนี้ยมันเกิดขึ้นมายังไงและทำไมมันต้องเกิดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกระแสจนกระทั่งพอมามีกระแสแล้วมันก็จับสิ่งเหล่านี้มาอยู่ในแบบเรียนหรือมาอยู่ในหลักสูตรเนี่ยมันมาจากระลอกคลื่นที่2ของการตระหนักรู้เรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมระดับโลกนั่นคือ global warming นั่นเองนะผลลัพธ์อันนี้ทำให้เราต้องมานั่งเรียนเรื่องภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อมเอาล่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะสรุปแล้วเนี่ยไม่ว่าระดับชั้นใดตั้งแต่ประถมถึงมัธยมในปัจจุบันนี้ก็จะเรียนกันแบบนี้แหละนะภูมิศาสตร์อันแรกเนี่ยที่เราฉีดกันไปคือหลักและวิธีทางภูมิศาสตร์นั่นก็คือภูมิศาสตร์เทคนิคซึ่งก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแผนที่รูปถ่ายทางอากาศภาพถ่ายดาวเทียมรีโมทเซนซิง GIS GPS อะไรพวกเนี้ยนะแล้วก็วิธีการคิดในทางภูมิศาสตร์ทั้งหมดต่อไปก็คือหลักและวิธีคิดปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ก็จะแบ่งเป็นภูมิศาสตร์กายภาพนั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับธรณีภาคบรรยากาศภาคอุทกภาคชีวภาคอะไรพวกนี้นะซึ่งเป็นภูมิศาสตร์กายภาพและภูมิศาสตร์มนุษย์ซึ่งก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับประชากรการตั้งถิ่นฐานหรือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำมาหากินแล้วก็เศรษฐกิจของประชากรนะซึ่งเรื่องดังกล่าวนี้เนี่ยครูได้พูดไปเบื้องต้นแล้วแล้วก็แนะหลักโครงที่ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทั้งหมดในโดสที่2ไปแล้วนะทีนี้ต่อไปในวันนี้เราก็จะมาฉีดจบท้ายกันด้วยเรื่องเกี่ยวกับหลักและวิธีเรื่องภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อมนั่นเองนะเวลาเราพูดถึงภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการประสานกันระหว่างหัวใจของภูมิศาสตร์ทั้งหมดนะหัวใจของภูมิศาสตร์นั้นอยู่ที่ระบบธรรมชาติที่สัมพันธ์กับระบบมนุษย์และตรงโอเวอร์แลปกันตรงกลางตรงนี้นะหนึ่งในนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อมนั่นคือเรากำลังจะดูปฏิสัมพันธ์กันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์ว่าธรรมชาติเนี่ยมันเป็นอย่างไรโดยเฉพาะธรรมชาติสาขาชีวภาคนะแล้วก็คือจะว่าไปเนี่ยก็อาจจะมีทั้งชีวภาคทั้งอุทกภาคทั้งอากาศหรือบรรยากาศสภาพอะไรพวกนี้นะเอาล่ะแต่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็คือดูความสัมพันธ์กับสิ่งเหล่านี้นะว่าหรืออ่ะจริงๆก็อาจจะมีธรณีภาคเข้ามาเกี่ยวข้องจริงๆก็คือภูมิศาสตร์กายภาพนั่นแหละนะว่ามันมีอินเทอร์แอคต่อตัวมนุษย์อย่างไรแล้วมนุษย์เนี่ยมีการมนุษย์ไปทำอะไรจนกระทั่งทำให้อีสิ่งเหล่านี้มันเยินบ้างนะเอาล่ะทีนี้ครูขอพูดอย่างนี้แล้วกันว่าในส่วนที่เป็นธรรมชาติเนี่ยนะนักภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อมเนี่ยสรุปนะเมื่อกี้ครูกำลังให้เข้าใจว่าตัวของภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อมเนี่ยที่เราต้องมาเรียนเราเรียนในฐานะที่มันเป็นหนึ่งในหัวใจของภูมิศาสตร์เพราะมันกำลังทำให้เห็นว่าธรรมชาติกับมนุษย์เนี่ยมันมีอินเทอร์แอคกันอย่างไรนะธรรมชาติเนี่ยเอื้ออะไรต่อมนุษย์และมนุษย์ไปทำอะไรกับธรรมชาติจนทำให้ธรรมชาติมันเป็นปัญหาต่อมนุษย์ขึ้นมานะและมนุษย์เนี่ยไปจัดการกับปัญหาเหล่านั้นอย่างไรอย่าลืมว่าภูมิศาสตร์คือปัญญาแล้วปัญญาเนี่ยย่อมเกิดจากปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยขอบข่ายของการฉีดวัคซีนของเราวันนี้ก็คือว่าเราจะเริ่มการฉีดวัคซีนจากตัวปัญหาก่อนก็คือตัววิกฤตหรือปัญหาว่ามันมีปัญหาอะไรนะแล้วต่อมาเนี่ยเราก็จะมาฉีดตัวที่2ก็คือการจัดการก็คือปัญญาภูมิปัญญาหรือการแก้ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมทั้งหมดเนี่ยว่าทำอย่างไรขึ้นมานะทีนี้ครูขอให้เข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าในมุมของนักภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อมหรือว่าพวก ecologist หรือพวก environmentalist นะ eco อ่ะเดี๋ยวดูคำศัพท์ก่อนนะ ecologist นะก็คือพวกนักนิเวศวิทยานะ ecology แปลว่านิเวศทุกคนคำว่า eco เนี่ยนะคือ logy มันแปลว่าเกี่ยวเป็น log เนี่ยคือตรรกะเหมือนลอจิกก็คือตัวความรู้อ่ะนะหรือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวก writing คือการเขียนเอาเป็นว่าคือการศึกษาเองอ่ะง่ายๆภาษาไทยใช้คำว่าวิทยานั่นนี่ก็คือความรู้นะหรือการศึกษาอะไรพวกนี้นะ eco เนี่ยแปลว่าบ้านรากของคำว่า eco เนี่ยแปลว่าบ้านนะรู้หรือปะ eco แปลว่าบ้าน home
ดังนั้นเนี่ยนะเวลาเราพูดคำว่า economy ที่เราเรียนไปในเมื่อวานนี้ economy economics economics คือวิชาเศรษฐศาสตร์ economy คือเศรษฐกิจพวกนี้คือศึกษาเกี่ยวกับบ้านเรือนหรือครัวเรือนบ้านก็คือครัวเรือนเพราะฉะนั้นตอนแรกเนี่ยการศึกษาเรื่องพวกนี้คือการจัดการในครัวเรือนมากกว่านะในบ้านนะเอาล่ะทีนี้ต่อมาเนี่ยสิ่งที่ต้องเข้าใจก็คือว่าทำไมนิเวศคือบ้านเพราะคำนี้ต่อมาเราแปลว่านิเวศถูกไหมนิเวศก็คือบ้านที่อยู่นะทีนี้เราต้องเข้าใจว่าระบบนิเวศหรือระบบธรรมชาติทั้งหมดเนี่ยก็คือโลกใบนี้ที่เป็นธรรมชาติเนี่ยมันเป็นที่อยู่หรือว่ามันเป็นบ้านของคนนึกออกปะคือคนเนี่ยไม่ได้อาศัยอยู่ในบ้านที่หมายถึงบ้านแบบบ้านที่เราอยู่อะแต่บ้านที่แท้จริงอะมันคือโลกใบนี้มันคือระบบธรรมชาติทั้งหมดที่เป็นบ้านของเรานะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เข้าใจไว้เลยว่าอีโคคือบ้านระบบนิเวศก็คือบ้านธรรมชาติทั้งหมดก็คือบ้านของเรานะแล้วก็ต่อไปเนี่ยก็คือคำว่าอีกคำหนึ่งก็คือคำว่า environmentalist นะ environmentalist นะพวกเนี้ยนะจะเป็นพวกที่เกี่ยวกับนักสิ่งแวดล้อมนะนักสิ่งแวดล้อม environment ก็ environment คือสิ่งแวดล้อมนะคำนี้แปลว่าสิ่งแวดล้อม environment คือสิ่งแวดล้อม environmentalist ก็คือคนที่แบบสนใจด้านสิ่งแวดล้อมนักสิ่งแวดล้อมนะแล้วพวกนี้ต่อมาจะเป็นสำนักคิดเช่นสำนักคิดทางนิเวศก็คือ ecologism หรือว่าสำนักคิดทางสิ่งแวดล้อมก็คือ environmentalism อย่างเงี้ยนะหรือต่อมาเนี่ยพวกนี้จะไปเคลื่อนไปเป็น activist ทางการเมืองแล้วไปผลักดันนโยบายที่เรียกว่า green politics นะเวลาเราพูดคำว่า green politics เนี่ยหมายถึงนโยบายทางการเมืองที่เกี่ยวกับการใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมซึ่งครูบอกเลยว่าคงแทบจะไม่ปรากฏในประเทศไทยไม่อยากจะบอกเลยว่าเธอต้องไปลื้อดูนะว่างบประมาณแผ่นดินน่ะที่ถูกจัดสรรไปจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมมันกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ครูให้เธอไปหาเองนะเพราะว่าแต่ละปีอาจจะไม่เหมือนกันแต่บอกเลยว่ามันน้อยนิดมากมันเป็นผงธุลีของบรรดาก้อนงบประมาณทั้งหมดอ่ะแปลว่าเราใส่ใจเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมน้อยมากแต่อย่าลืมนะว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยคือบ้านและบ้านเนี่ยมันคือสิ่งที่ทำให้เรามีชีวิตและส่วนหนึ่งก็คืออากาศดังนั้นเนี่ยก็ย้อนกลับไปอย่างเช่นเรื่อง PM 2.5 ซึ่งเหมือนครูเคยพูดไปแล้วอะก็ในเมื่องบมันถูกปันมาให้เรื่องสิ่งแวดล้อมน้อยมากเราสนใจเรื่องนี้น้อยมากอะนะดังนั้นเนี่ยจึงอย่าหวังเลยว่าการจัดการเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมจะโอเคแล้วเขาก็จะโยนมาให้เป็นเรื่องของเราถูกไหมก็เพราะว่าพวกเราไม่ช่วยกันเพราะพวกเราเนี่ยมัวแต่แบบอะไรอะตะกักตะการผลิตอยู่ได้บริโภคอยู่ได้ขนส่งอยู่ได้จะให้เราทำยังไงอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะก็คือเป็นเรื่องกลายเป็นเราก็คือต้องมาแก้ปัญหาเองนะเอาล่ะโอเคเพราะฉะนั้น Green Politics เนี่ยไม่รู้จะถูกผลักดันได้อย่างไรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ต้อง take action มากกว่านี้แล้วล่ะนะว่าบทบาทของคุณเนี่ยคืออะไรกันเอาล่ะทีนี้เนี่ยนะเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยครูใหญ่เข้าใจว่าไอ้สำนักคิดพวกเนี้ยมันนำมาสู่เรื่องราวเหล่านี้ที่เรากำลังจะพูดถึงกันคือเรื่องของภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อมเนี่ยนะนี่ในตัวของธรรมชาติเนี่ยสุดท้ายแล้วเราต้องเข้าใจว่ามันก็คือตัวโอ้ยมันก็คือตัวเรื่องของนิเวศก็คือบ้านและนิเวศหรือธรรมชาติเนี่ยก็คือความสัมพันธ์ของอะไรบ้างธรณีใช่ไหมอุทกเนี่ยก็เป็นเรื่องเดิมๆอ่ะบรรยากาศแล้วก็เรื่องของอะไรนะเรื่องของชีวภาพนะทีนี้ในตัวธรรมชาติที่เราจะโฟกัสเนี่ยมันจะมีจะแบ่งเป็นสองกลุ่มนะคือกลุ่มที่เนี่ยแยกออกมาอย่างนี้นะคือกลุ่มที่เกี่ยวกับระบบนิเวศตรงๆซึ่งนั่นก็คือความสัมพันธ์ระหว่างธรณีอุทกกับชีวภาพแบบนี้นะกับกลุ่มที่เกี่ยวกับพวกบรรยากาศเวลาเราพูดคำว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะเรามักจะเข้าใจกันเองว่าเป็นเรื่องเฉพาะบรรยากาศอะเช่นโลกร้อนมันคือแบบสิ่งแวดล้อมถูกปะแต่เวลาเราพูดคำว่าดินเปรี้ยวเราก็อาจจะไม่ได้นึกถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมแต่เราจะนึกถึงในขอบข่ายของทรัพยากรธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันก็จะมีอยู่2คำแบบเนี้ยทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมเนี่ยมักจะโฟกัสไปที่บรรยากาศนะในขณะที่ทรัพยากรธรรมชาติก็จะโฟกัสมาที่อีก3อันที่เหลือเนี่ยคือธรณีอุทกชีวภาพซึ่งครูสอนไปแล้วใครพอจะจำให้ครูได้บ้างว่าทรัพยากรธรรมชาติมีอะไรบ้างจำได้ไหมครูฉีดไว้แล้วเมื่อโดสที่แล้วอะแต่ทีนี้มาดูความสัมพันธ์นะแน่นอนว่ามนุษย์เราอะเหยียบอยู่บนพื้นดินเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเริ่มจากดินดินเป็นผู้ให้กำเนิดต้นไม้กลายเป็นป่าเพราะฉะนั้นก็จะมีป่า
และป่าเนี่ยเป็นต้นน้ำลำธารเพราะฉะนั้นก็จะมีน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยดินเนี่ยมันคือส่วนที่เป็นของแข็งมันคือธรณีป่าคือส่วนสิ่งมีชีวิตคือชีวภาคน้ำคืออุทกภาคเห็นปะความสัมพันธ์ของ3อย่างเนี้ยเราเรียกว่าทรัพยากรธรรมชาติหลักๆจริงๆตรงในนี้อาจจะมีแร่แต่ว่าแร่เราก็คงยังจะไม่พูดถึงตรงนี้นะก็จะมีเรื่องของดินน้ำป่า3อย่างนี้ที่สัมพันธ์กันเราเรียกว่าทรัพยากรธรรมชาติซึ่งปัญหาไม่มีอะไรไปเท่ากับคำว่าใส่คำว่าเสื่อมลงไปเข้าใจปะง่ายมากเลยอ่ะนะป่าเสื่อมโทรมดินเสื่อมสภาพน้ำเสื่อมโทรมน้ำเสื่อมสภาพไปอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอความเสื่อมทั้งหมดเนี่ยมันก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นกับสิ่งเหล่านี้นะแล้วส่วนบรรยากาศก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะเราก็จะแบ่งเป็นบรรยากาศนะเรื่องของบรรยากาศเดี๋ยวเอาสีเดิมก่อนบรรยากาศนะบรรยากาศก็คือเรื่องเกี่ยวกับอากาศนะอากาศเนี่ยก็จะมี2แบบก็คือว่าอากาศเปลี่ยนแปลงนะอากาศเปลี่ยนแปลงกับอากาศเนี่ยมันมีลักษณะของเป็นพิษก็คือมลพิษนั่นเองนะเป็น pollution นั่นเองอย่างเงี้ยเป็นต้นนะแต่เวลาเราพูดคำว่า pollution เนี่ยมันก็จะมีหลายมิติเลยทีเนี้ยคำนี้เป็นคำที่จะมีหลายมิติก็อาจจะเป็น air pollution ก็คือมลพิษทางอากาศและอาจจะเป็น soil pollution คือมลพิษทางดินอาจจะเป็น water pollution มลพิษทางน้ำใช่ไหมนี่ยังจะมีถึงขั้นที่เรียกว่า visual pollution ก็คือมลภาวะทางสายตานั่นก็คือแบบการสร้างอาคารการสร้างอะไรสิ่งต่างๆเนี่ยที่มันดูแล้วว่ามันไปทำลายภูมิทัศน์ทางธรรมชาติรอบข้างอะไรเงี้ยเป็นต้นนะก็จะเรียกว่า visual pollution มลภาวะทางสายตา มีเรียกแบบนี้ด้วยนะมลภาวะทางสายตาแบบฉันไม่อยากมองอ่ะเป็นมลภาวะเป็นมลพิษเป็นท็อกซิกเอาล่ะทีนี้เนี่ยนะสรุปแล้วเนี่ยนะก่อนที่ครูจะไปสรุปจบเนี่ยครูขอให้เข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าภาพรวมทั้งหมดที่ครูจะพูดเนี่ยนะก็คืออย่างนี้ประการแรกเลยต้องเข้าใจก่อนว่าปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมของโลกของเราทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเนี่ยจากระบบการผลิตเราต้องเข้าใจว่าเพราะระบบการผลิตบางอย่างเนี่ยมันนำไปสู่การคอนซูมหรือว่าการใช้ตัวทรัพยากรเนี่ยสิ้นเปลืองมากเลยและนำไปสู่เรื่องของระบบมลพิษเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะต้นตอของความเยินของสิ่งแวดล้อมในโลกเราใบนี้มันมาจากสิ่งที่เรียกว่า industrialization หรือว่าการทำให้เป็นอุตสาหกรรมในโลกใบนี้ซึ่งนั่นก็คือการตั้งต้นจาก industrial revolution หรือว่าการเป็นอุตสาหกรรมนั่นเองนะ industrialization ทุกคนออกเสียงตามครู industrialization ization เป็น suffix ที่ลงท้ายแปลว่าอะไรจำได้ยัง suffix ก็คือตัวต่อท้ายนะ ization แปลว่าทำให้เป็นอะไรเป็นคำนามนะการทำให้เป็นน่ะแล้วก็ industry ก็คืออุตสาหกรรมนะซึ่งในโลกเราเนี้ยก็เกิดขึ้นประมาณสัก2018แต่เธอต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่า industrialization มันมาพร้อมกับสิ่งที่เรียกว่า capitalism หรือว่าตัวทุนนิยมนะสองตัวนี้มาด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบทุนนิยมเนี่ยนอกจากจะทำให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำอะไรที่เราพูดกันมาในเศรษฐศาสตร์โดสแรกแล้วเนี่ยนะในภาวะทางด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยทุนนิยมจะไม่สนใจสิ่งแวดล้อมหรือทำให้สิ่งแวดล้อมเนี่ยมันมีราคาถูกให้ได้เพื่อใช้ในการผลิตนะแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดเป็นผลลัพธ์ตามมาเนี่ยมันกลับกลายมีราคาแพงนะเพราะว่ามันกลับกลายเป็นเรื่องเกี่ยวกับมนุษย์อ่ะเข้าใจไหมตายผ่อนส่งอ่ะคือหายใจอากาศที่แย่ๆหรือว่าใช้อะไรก็ตามที่มันรอบข้างที่เป็นพิษอะไปวันๆจากระบบการผลิตด้วยอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นเราเห็นได้ว่าระบบทุนนิยมอะมันสนใจแต่ทุนมันไม่สนใจคนเธอเข้าใจปะไม่สนใจความเป็นอยู่ของคนที่จะสนใจก็อาจจะมีแค่นายทุนอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมไม่สนใจคนที่เป็น for all หรือว่าส่วนใหญ่ไม่สนใจสิ่งแวดล้อมแม่งจะเยินไปแค่ไหนฉันก็ไม่สนใจนะอันนี้คือแบบทุนนิยมแบบสายออริจินอลก็จะไม่สนใจพวกนี้นะครูไม่เถียงนะว่าในเวลาต่อมาเนี่ยมันอาจจะมีคอนเซ็ปต์ที่แตกตัวมาจากแคปิตอลิซึมซึ่งเริ่มจะสนใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะแต่ว่าครูจะไม่พูดตรงนี้เพราะว่ามันจะลึกเกินไปเอาละอย่างไรก็ตามแล้วเนี่ยนะตัวของอินดัสทรีไลเซชันเนี่ยที่เอื้อต่อแคปิตอลิซึมเนี่ยนะมันหมายความว่ามันไม่สนใจคนใช่ปะแต่มันยึดผลประโยชน์ของตัวเองเป็นตัวตั้งตัวเองก็คือคนที่ครอบครองทุนก็คือพวกแคปิตอลิส
หรือมนุษย์ที่ตกอยู่ภายใต้ระบบ capitalist ก็คือมนุษย์ผู้บริโภคกลายเป็นพวก consumerism หรือว่าบริโภคนิยมนะ consumerism คือพวกบริโภคนิยมก็คือว่าเน้นการบริโภค consumerism มันก็มาตอบโจทย์ capitalismเพราะทุนจะเดินได้ต่อเมื่ออยู่บริโภคถูกปะถ้าอยู่ไม่บริโภคอยู่ปิดเงียบไม่ไปซื้อไม่ไปจับจ่ายไม่ใช้สอยอะไรระบบทุนก็ไม่ทำงานนายทุนก็เจ๊งกันละเนระนาถูกปะเป็นเพื่อให้นายทุนทั้งหลายมันยังอยู่ได้เนี่ยการตอบโจทย์เรื่องบริโภคจึงเป็นเรื่องสำคัญสายของแคปิตอลิซึมสายแรกที่มาเนี่ยที่เป็นออริจินอลกันมาเนี่ยมันก็จึงเป็นสายที่จะเชื่อว่าลูกค้าคอน sumer is a kingลูกค้าคือพระเจ้าคือภาษาไทยจริงๆแล้วมันต้องแปลว่าลูกค้าคือพระราชาใช่ป่ะแต่ว่าเขาจะแปลว่าลูกค้าคือพระเจ้าใช่ไหมภาษาไทยอ่ะ consumer is king อย่างเงี้ยนึกออกป่ะก็คือการคิดว่าแบบผู้บริโภคเป็นตัวศูนย์กลางหลักเพราะผู้บริโภคเนี่ยมันเป็นตัวขับเคลื่อนทุนนึกออกป่ะเพราะว่านายทุนจะอยู่ได้อ่ะก็ต่อเมื่อมีผู้บริโภคอ่ะมันอยากบริโภคอยากบริโภคถูกป่ะและอยากบริโภคอ่ะมันทำให้มันต้องใช้เงินและถ้าคุณอยากใช้เงินคุณต้องทำยังไงคุณก็ต้องไปเป็นลูกจ้างไปเป็นลูกจ้างของนายทุนและนายทุนน่ะจะโปรยเศษเงินให้เธอผ่านเป็นค่าแรงโปรยเศษเงินให้เธอผ่านการเป็นอะไรอะค่าจ้างใช่ไหมเสร็จแล้วเธอก็เก็บตังค์ที่เขาโปรยลงมาเนี่ยไปซื้อของของเขาเธอเข้าใจไหมว่าสุดท้ายแล้วเงินมันก็หมุนไปที่เขาว่าเข้าใจปะเงินกำลังจะหมุนไปนะให้นายทุนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในระบบทุนนิยมสิ่งเหล่านี้มันจึงทำให้ต้องช็อปเยอะผลิตเยอะช็อปเยอะผลิตเยอะช็อปเยอะผลิตเยอะกลายเป็นสไปรัลหรือเป็นแบบอะไรเกลียววงจรไปไม่จบไม่สิ้นเพราะเนี่ยพอเป็นเช่นนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้สิ่งแวดล้อมมันเย็นทั้งหมดนี้จึงเกิดจากการที่เราเนี่ยมีระบบคิดที่เรียกว่าอีโกเซนทริซึมเดี๋ยวกูจะถอยมาตรงนี้นะลบตรงนี้ก่อนอีโกเซนทริซึมEgocentrism นะแปลว่าการเอาตัวเอง self เอาตัวเองนะ ego แปลว่า self เอาตัวเองเนี่ยเป็นศูนย์กลางของทุกอย่างเลยเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของทุกอย่างคือ egocentrism นะแล้วก็ทำให้เน้นแต่เงินน่ะเข้าใจปะคือมุ่งเน้นแต่ทำให้อีตัว capital หรือตัวทุนเนี่ยมันเติบโตอย่าลืมนะว่าตัวคนที่ทำสูงแคปิตอลเติบโตไม่ได้มีแต่ในทุนแต่ยังเป็นพวกเราเป็นมนุษย์ทั่วไปที่ถูกปลูกฝังระบบคิด mindset บางอย่างแบบทุนนิยมฝังหัวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้เราอ่ะจะต้องเฮ้ยเนี่ยอายุเท่านี้ต้องเก็บตังค์ให้ได้เท่านี้นะหรือเกิดบรรดาจำพวกรายการอย่างอะไรอายุน้อยร้อยล้านอะไรพวกเนี้ยเธอเข้าใจไหมว่าจะต้องแบบหรือจะต้องมี money coachหรือว่าจะมีไลฟ์โค้ชที่มาพูดถึงการ goal setting ว่าเนี่ยเราจะต้องแบบอายุเท่านี้ต้องเก็บเงินได้กี่บาทอายุเท่านี้ต้องมีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันต้องมีบ้านมีรถนะเป็นเหมือนอะไร American Dream พวกเนี้ยที่ต้องมีบ้านมีรถดังกล่าวเหล่านั้นน่ะใช่ไหมเธอเข้าใจไหมว่าทุกวันนี้เธอเรียนเธอก็อยู่ในสายพานความคิดแบบทุนนิยมเพราะอะไรเพราะว่าเธอเรียนไปเพื่ออะไรก็เรียนไปเพื่อจบเพื่อทำงานเพื่ออะไรเพื่อมีตังค์ใช่ไหมเพื่อมีฐานะที่มั่นคงเนี่ยแค่ความคิดอันนี้ก็คือหล่อหลอมเรื่องนี้แล้วอ่ะคือเธอก็ต้องไปเป็นแรงงานหรือไม่งั้นเธอก็ต้องไปเป็นผู้ประกอบการคือไปเป็นนายทุนบางอย่างเห็นปะเราก็อยู่ในระบบคิดแบบนี้การทำงานเป็นเวลาว่าเริ่มต้นกี่โมงจบกี่โมงอะไรพวกนี้นี่ก็ยังเป็นความคิดที่ตามมาจากระบบคิดแบบทุนนิยมอีกนะที่มันฟิกซ์พวกนี้เอาไว้อ่ะเรื่องระบบของการผลิตอ่ะเห็นไหมคือครูจะไม่ลงไปรายละเอียดนะแต่เอาเป็นว่าให้เข้าใจไว้เลยว่าคนที่สนับสนุนให้ระบบทุนเติบโตอ่ะมันไม่ได้มีแต่ในทุนแต่มันมีประชาชนคนเดินดินทั้งหมดหรือว่าก็คือคนทั้งหมดเนี่ยที่เอาโอเคไม่เอาไม่ใช่คำว่าทั้งหมดคนส่วนใหญ่ที่ตกอยู่ภายใต้อุดมการความคิดชุดนี้แล้วทั้งหมดนี้มันทำให้ผู้ผลิตก็ยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางฉันก็จะผลิตผู้บริโภคก็ยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางคือฉันจะบริโภคไม่มาเป็นแบบนี้แล้วปุ๊บเนี่ยมันไม่ใยดีต่อสิ่งแวดล้อมมันก็เลยทำให้สิ่งแวดล้อมมันเย็นแล้วก็กลายเป็นปัญหาและปัญหาที่ว่านั้นก็คือไม่ว่าจะเป็นดินเสื่อมป่าเสื่อมน้ำเสื่อมหรืออะไรอ่ะพวกบรรดาแบบว่าอากาศเสื่อมโทรมโลกร้อนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันตามมาจากจุดนี้เพราะฉะนั้นเราเห็นได้ว่าที่มาของปัญหาทั้งหมดในด้านวิกฤตทางสิ่งแวดล้อมมันมาจาก2ตัวแปรหลักตัวแปรแรกคือ industrialization
ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เอามาใช้ในด้านอุตสาหกรรมจนทำให้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมันเยินไปหมดนะกับประการที่2คือ egocentrism ซึ่ง2 อย่างนี้มีสิ่งอย่างนึงที่เสียบแทงกลางอยู่คือความเป็น capitalism หรือความเป็นทุนนิยมที่ไม่ใยดีต่อสิ่งแวดล้อมนั่นเองอย่างไรก็ตามเนี่ยครูก็อยากจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือเรื่องเหล่านี้ครูย้ำแล้วว่า1คือครูไม่ได้ลงรายละเอียดเพราะ2คือครูเริ่มคือครูใหญ่ให้เข้าใจว่าทุกอย่างเราต้องเริ่มต้นจากโครงหลักเราต้องเริ่มต้นจากสิ่งที่เรียกว่าหลักและวิธีคิดตัวนี้ให้ได้ก่อนไม่ใช่ข้อมูลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยครูก็เลยมาหยิบยื่นตัวนี้เพราะตัวนี้มันไม่มีใครหยิบยื่นให้เข้าใจปะ Google ก็ไม่มีในขณะที่รายละเอียดข้อมูลทั้งหมดที่มันกระจัดกระจายอ่ะมันก็อาจจะอยู่ตาม Google นั่นแหละแต่ครูอ่ะก็จะทำการrevisitนะคือกลับไปดูมันใหม่แล้วก็กลับมาทำการสร้างวิชวลไลซ์สร้างภาพมันขึ้นมาใหม่ว่าอ่ะองค์ความรู้เหล่านั้นเนี่ยถูกจัดเป็นหมวดหมู่และถูกสร้างประสานความสัมพันธ์ของข้อมูลเนี่ยอย่างไรพ่อครูบอกแล้วว่าสิ่งที่ครูสนใจคือ knowledge management คือการจัดการความรู้ครูไม่ได้สนใจตัวความรู้พวกนั้นคือครูเป็นครูสังคมแบบเนี้ยคือครูเป็นครูสังคมที่ไม่ได้สนใจรายละเอียดข้อมูลอะไรครูบอกตรงนะครูก็จำไม่ได้หรอกบางเรื่องไม่รู้จะจำทำไมบางทีครูก็ไม่อยากจะจำก็รู้ว่าอะถ้าเกิดต้องมีอันเนี้ยต้องรู้ความรู้เรื่องเนี้ยเราจะไปเปิดดูจากหนังสืออะไรเราจะไปเปิดดูจากเว็บไซต์อะไรนะไปดูจากข้อมูลตรงไหนก็แค่เนี้ยมันก็ให้ข้อมูลมันกองอยู่ตรงนั้นนะไม่ต้องเอามันอยู่ในหัวมันรกเพราะฉะนั้นเนี่ยครูก็ไม่ใช่แล้วคือครูไม่ใช่เป็นคนที่เป็นแฟนพันธุ์แท้เนื้อหารายละเอียดในแต่ละเรื่องอะเข้าใจป่ะแต่ว่าครูอะจะมีความสนใจในเรื่องของ knowledge managementคือการจัดการความรู้เพราะฉะนั้นหน้าที่ของครูหรือสิ่งที่ครูหยิบยื่นก็เป็นไปตามที่ครูสนใจนั่นก็คือครูกำลังหยิบยื่นว่าไอ้ความรู้พวกนั้นถูกจัดการอย่างไรจะจัดการมันอย่างไรนะซึ่งครูว่าสิ่งนี้ไม่น่าจะค่อยมีคนน่ะมาเสนอให้เธอไงเพราะส่วนใหญ่แล้วครูสังคมทั่วไปอ่ะก็จะหยิบยื่นแต่ตัวที่เป็นข้อมูลรายละเอียดถูกหรือเปล่าแล้วมันก็กลายเป็นการฟีดข้อมูลที่เต็มไปหมดแล้วเราก็จำไม่ได้ครูเองครูก็จำไม่ได้ครูในฐานะที่สอนมาก็20ปีแล้วนี่มันยังไม่รวมเรียนไอ้วิชาพวกนี้มาอีกอะไรอย่างเงี้ยนะชีวิตที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ย40ปีเนี่ยก็โอ้โหก็อยู่กับวิชาพวกนี้ครูก็ยังจำอะไรไม่ได้ทั้งหมดเลยครูก็ยังไม่รู้ทั้งหมดแล้วครูก็เกลียดการท่องจำนี่ต้องพูดตรงๆเลยว่าครูเป็นคนเกลียดการท่องจำมากเพราะเนี่ยสิ่งที่อยู่ในหัวครูทุกวันนี้มันไม่เคยมาจากการท่องจำอะไรขนาดนั้นน่ะไม่เคยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมาจากการจำได้ด้วยวิธีการบางอย่างของครูเองแล้วครูก็พยายามที่จะนำสิ่งเหล่านั้นน่ะมาเผยออกมาให้เห็นสู่สาธารณะว่าเราจะมีวิธีการจำอย่างไรที่ไม่ใช่แบบแค่ท่องกะโหลกกะลาไปวันๆเลยพวกนี้หรือว่าการยัดข้อมูลทั้งหมดโอ้โหครูเห็นแล้วครูก็เต็มเป็นลมแล้วหลับให้ครูมานั่งอ่านหนังสืออะไรแบบที่เธออ่านอยู่หนาๆเนี่ยนะครูก็ไม่ทำอ่ะครูไม่ชอบมันปวดหัวจะหลับครูก็หลับเหมือนกันไม่ใช่ว่าครูจะแบบว้าวน่าสนใจจังเลยความรู้ประวัติยะสุโขทัยชวรวดีละโวโยนกเชียงแสนฉันสนใจมากเลยอะไรเงี้ยครูก็ไม่ทำนะครูก็หลับเอาล่ะดังนั้นแล้วเนี่ยนะสิ่งสำคัญเนี่ยก็คือครูก็กำลังจะมาหยิบยื่นให้ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะต้องเริ่มต้นจากอะไรและนั่นคือเริ่มต้นจากหลักในวิธีคิดที่ครูย้ำเลยนะคือเริ่มต้นจากคอนเองทุกคนพร้อมแล้วนะระหว่างฟังครูบ่นไปเอาล่ะทีนี้เนี่ยนะขอสรุปsection ที่แล้วให้ก่อนแล้วก็คุณจะสรุปเป็นภาพให้เห็นนะชัดๆจะเลยว่าระบบความคิดเกี่ยวกับเรื่องปัญหาและวิกฤตคืออะไรในเรื่องของ section แรกที่เรากำลังจะพูดถึงเรื่องปัญหาและวิกฤตทางด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราจะต้องเริ่มต้นจากการเข้าใจก่อนว่าปัญหาและวิกฤตเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นแต่ยุคหินเก่านะมันเกิดขึ้นมาในการที่เราเริ่มพัฒนาการเป็นอุตสาหกรรมหรือที่เรียกว่าอินอะไรทุกคนตอบครูได้ยังอินลองเทคมาได้ไหมพิมพ์ถูกปะอินอะไรแล้วเธอพยายามใช้ศัพท์อังกฤษนะที่ครูสอนเนี่ยเข้าไปช่วยเพราะจะทำให้เธอสามารถที่จะจำคำนั้นได้เลยพร้อมกับความหมายที่มีนัยยะบางอย่างในตัวมันเองเข้าใจปะถ้าเกิดเธอไปท่องพวกนี้ในวิชาภาษาอังกฤษแบบทื่อๆอ่ะตัดขาดจากบริบททั้งหมดความจำของเธอจะเกิดยากกว่าในการจำศัพท์พวกนี้กับวิชาสังคมและศัพท์พวกนี้มันใช้งานแน่ๆมันไม่ใช่ศัพท์เทคนิคเฉพาะที่ไม่มีโอกาสจะเจอได้ทั่วไปไม่เหมือนกับชีววิทยาซึ่งนั่นน่ะกว่าเธอจะเจอศัพท์พวกนั้นน่ะเธอต้องไปเจอในบทของชีววิทยาไงเข้าใจป่ะแต่ไอ้พวกเนี้ยตามข่าวทั่วไปก็มี
ตามหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ทุกนี้แน่นอนว่า passageนะเกี่ยวกับพวกนี้ก็ต้องมีเข้าใจป่ะเธอจะเจอ passage เกี่ยวกับชีววิทยาหรอเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการจำศัพท์ชีววิทยาเหล่านั้นเนี่ยมันก็มักจะเป็นไปเพื่อชีววิทยาโดยตรงอ่ะเข้าใจป่ะแต่สำหรับศัพท์ของที่เราเจอที่ครูสอนให้เนี่ยในสังคมศาสตร์ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นศัพท์ที่มีโอกาสเจอได้ตามงานทั่วๆไปอ่ะหรือเป็นงานวิชาการทั่วๆไปที่เราเข้าถึงได้ที่ไม่ใช่แบบเฉพาะทาง specialize ขนาดนั้นน่ะเข้าใจป่ะแน่นอนศัพท์ชีวะอาจจะเจอบ้างเล็กน้อยผ่านบทความทางการแพทย์แต่นั่นน่ะมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่ได้ทั่วไปป่ะแต่เนี้ยมันเป็นสถานการณ์ทั่วไปที่เธออาจจะต้องเจอไงเข้าใจครูไหมเนี่ยเอาล่ะเพราะฉะนั้นนะอินอะไรระหว่างที่ครูบ่น industrialization พิมพ์มาถูกหรือเปล่ากับ egocentrismการพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมตั้งแต่การอุตสาหกรรมเป็นต้นมานะกับการอีโกเซนทริซึมหรือว่าการที่เรายึดผลประโยชน์ตัวเองเป็นตัวตั้งทั้งผู้ผลิตเองแล้วก็ผู้บริโภคเองเนี่ยเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางในการที่จะทำยังไงก็ตามให้ตัวเองนั้นเนี่ยได้สิ่งที่ตัวเองต้องการนะเข้าใจป่ะอาจจะเป็นได้เงินหรือได้ของใช่ไหมทั้งสองอย่างเนี้ยมันทำให้เกิดปัญหาความสร้างทั้งหมดเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ภายใต้ร่มใหญ่ก็คือแคปิตอลิซึมหรือความเป็นทุนนิยมนะความเป็นทุนนิยมดังกล่าวนั้นเนี่ยมันก็สร้างให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า problem หรือว่าปัญหาหรือวิกฤตนะหรือเป็นพวกแบบวิกฤตต่างๆเนี่ยทางด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยขึ้นมานะเพราะว่าตอนแรกๆเนี่ยดูเหมือนกับว่าโอเคมันก็ยังใช้ได้อยู่มันก็ยังพอจะมีทรัพยากรพอจะมีสิ่งแวดล้อมที่ยังโอเคแบบอยู่กันได้อยู่อะไรเงี้ยมั้ยแต่ต่อมาเนี่ยพอมันกระจายไปทั่วโลกนะต่อมาเนี่ยพอไอ้ระบบคิดแบบอุตสาหกรรมมันกระจายไปผ่านจักรวรรดินิยมหรือว่านั่นแหละจักรวรรดินิยมมาเป็นตัวดีในการแผ่ซ่านคอนเซ็ปต์พวกนี้ออกไปในระดับโลกอะนะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะหลังสงครามเย็นจบลงเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าช่วงสงครามเย็นนะเธอคุณไม่อยากจะบอกเลยว่าประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยหรือประเทศที่หลุดไปจากการเป็นประเทศเมืองขึ้นน่ะมันรีบพัฒนาตัวเองและการรีบพัฒนาตัวเองเนี่ยไอ้คำว่า development น่ะมันไปทางด้านอุตสาหกรรมหมดเลยเข้าใจป่ะพูดง่ายคือว่าเวลาพูดคำว่าพัฒนาเนี่ยมันมีนัยยะของอุตสาหกรรมเข้าไปเกี่ยวข้องเข้าใจไหมในช่วงสงครามเย็นน่ะเกาหลีใต้ญี่ปุ่นอะไรพวกเนี้ยก็มีการพัฒนาการเป็นอุตสาหกรรมหรือเกาหลีใต้เองก็เป็นนิกซ์รู้จักป่ะเวลานั้นเขาจะเรียกว่านิกซ์นิกซ์เนี่ยก็คือประเทศอุตสาหกรรมใหม่ newly industrialized countriesคือประเทศอุตสาหกรรมใหม่เห็นไหมไอ้นี่ก็เกิดขึ้นในช่วงของสงครามเย็นเพราะฉะนั้นไอ้เวลาเนี้ยมันเกิดการก้าวกระโดดในการเป็นอุตสาหกรรมจีนเองในเวลาช่วงสงครามเย็นตอนปลายๆเนี่ยจีนก็มีการปรับประเทศตัวเองผ่านนโยบายเปิดประเทศของเติ้งเสี่ยวผิงหรือว่านโยบายสี่ทันสมัยซึ่งก็จะมีการปรับให้มันแบบเป็นเศรษฐกิจใช่ไหมที่ทำให้ปัจจุบันนี้จีนเขาก้าวกระโดดทางเศรษฐกิจมาเนี่ยก็คือการปรับตัวเองทางเศรษฐกิจเป็นแคปิตอลิซึมเนื้อออกปะในขณะที่ประเทศตัวเองเป็นคอมมิวนิสต์อ่ะเรียกการปกครองระบอบตัวเองว่าคอมมิวนิสต์ใช่ปะแต่ว่าเศรษฐกิจอ่ะตัวเองก็เหมือนกับว่าเปิดความเป็นแคปิตอลิซึมแบบเข้ามาเนื้อออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้จุดเนี้ยรวมถึงไทยเองอ่ะเพราะต้องไม่ลืมนะว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติเริ่มต้นขึ้นครั้งแรกสมัยสลิดแล้วสลิดอ่ะก็เป็นสมัยสงครามเย็นซึ่งอยู่ข้างอเมริกาเพราะฉะนั้นแผนพัฒนาของบ้านเราก็เป็นไปเพื่อตอบโจทย์เพื่อมุ่งเป้าสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมเนี่ยเอ็นมาคำว่าพัฒนาเนี่ยมันมุ่งเป้าไปยังคำว่าอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่เคยมีใครใยดีเรื่องสิ่งแวดล้อมดังนั้นเนี่ยนัยยะของ development ในเวลานั้นเนี่ยมันเป็นนัยยะของการพัฒนาเพื่อก้าวสู่การเป็นอุตสาหกรรมหรือประเทศที่กำลังพัฒนาจะพัฒนาไปสู่การเป็นอุตสาหกรรมมันก็จะเรียกว่าเสือเศรษฐกิจไอ้พวกนิกซ์เนี่ยเขาเรียกว่าเสือเศรษฐกิจเข้าใจปะเขาเรียกว่าเสือแล้วเราก็อยากจะเป็นแบบนี้แล้วเป็นไม่ถึงเกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี40น่ะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยจะต้องมาให้พระบรมราโชวาทว่าแบบว่าเนี่ยการจะเป็นเสือนั้นอะไรก็ไม่สำคัญอะไรเงี้ยคือแบบว่าเร่งเติบโตกันจนเกินไปนะเราต้องพอเพียงอะไรก็แล้วแต่นี่ก็เป็นผลผลิตที่ตามมาจากสภาวะของการเติบโตเพื่อเป้าหมายของการเป็นอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมก็เลยไม่ได้ถูกใหญ่ดีเข้าใจป่ะนะเอาล่ะทีนี้ขอพูดตรงนี้ก่อนว่า
มาสรุปโครงสร้างปัญหาปัญหานั้นต่อไปนี้ครูจะทำให้เห็นภาพชัดเจนเลยนะว่าปัญหานั้นเนี่ยมันเป็นปัญหาอะไรนะขอเริ่มอย่างนี้ก่อนขึ้นโครงนี้ว่าปัญหาเนี่ยเราจะแบ่งเป็นปัญหาเกี่ยวกับระบบทรัพยากรใช่ไหมหรือว่าระบบนิเวศนั่นเองกับปัญหาทางด้านบรรยากาศขึ้นภาพแบบนี้ไว้ก่อนจะได้จำเป็นโครงเป็นภาพได้นะแล้วเวลาจำเนี่ยเราจำทีละเลเยอร์ให้มองทุกอย่างให้เป็นขนมชั้นคือมันจะเป็นชั้นๆแล้วเราจำทีละชั้นไม่ต้องไปเอาไปขนมชั้นก็ได้อาจจะไม่รู้จักขนมชั้นรู้จักว่าเนี่ยขนมชั้นน่ะเคยกินมั้ยขนมชั้นปัจจุบันเด็กรุ่นใหม่ๆไม่ค่อยรู้จักอะไรแบบนี้เลยอ่ะครูพูดใหม่ก็ได้หมู3ชั้นแต่มันมากกว่า3ชั้นน่ะหรือมองให้เป็นเบคอนมองให้เป็นเลเยอร์ว่ามีทั้งเนื้อมีทั้งมันไขว้ไปไขว้มาอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะนะถ้ามองเป็นเบคอนน่าจะเข้าใจเก็ทง่ายกว่าป่ะมองเป็นเบคอนเอาล่ะเบคอนคือมองให้เป็นเลเยอร์ชั้นๆหรือมองเป็นหมูชาชูคือแบบว่ามันจะมีแบบส่วนที่เป็นเนื้อแล้วก็มันแล้วก็เนื้อแล้วก็มันอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะก็คือมองให้เป็นชั้นๆแบบนี้นะเอาล่ะทีนี้ในส่วนที่เป็นทรัพยากรแล้วก็ระบบนิเวศเนี่ยนะก็จะมีอยู่ด้วยกันเนี่ยทั้งหมดเนี่ย3อย่างก็คือเรื่องของดินเรื่องของน้ำเรื่องของป่าจำได้ปะจำสเต็ปได้มั้ยว่าเรายืนเหยียบอยู่บนดินแล้วดินให้กำเนิดป่าและป่าให้กำเนิดน้ำและน้ำมันก็ไหลบนดินมันก็เอื้อแล้วก็สัมพันธ์กันอินเทอร์แอคชั่นกันเป็นไซเคิลหรือว่าเป็นอะไรเป็นเนี่ยคือระบบนิเวศนิเวศก็คือการเชื่อมโยงสัมพันธ์กันของสรรพสิ่งนะส่วนบรรยากาศเนี่ยก็คือเรื่องอากาศซึ่งเราจะแบ่งเป็นอากาศอะไรนะเปลี่ยนแปลงจำได้ป่ะ climate changing อากาศเปลี่ยนแปลง climate changing แล้วก็เรื่องของเกี่ยวกับอากาศเป็นพิษคือพวก pollution หรือว่าพวกแบบว่าอากาศที่เป็นพิษทั้งหมดซึ่งเดี๋ยวเราจะว่ากันนะต่อไปนี้เดี๋ยวครูจะแตกตัวในนี้ออกมานะแต่ว่าครูอ่ะจะเขียนหน้านี้ไม่ได้แล้วเพราะครูจะลบแต่ให้รู้ว่าครูจะเขียนต่อจากเรื่องเหล่านี้นะในเลเยอร์ชั้นเนี้ยเอาล่ะทีนี้เรามาดูเรื่องของดินน้ำป่าก่อนครูจะยกตรงนี้มาพูดก่อนนะดินน้ำป่านะดินน้ำป่าให้เข้าใจเลยว่าปัญหาของป่าเนี่ยนะมันมีปัญหาหลักๆอ่ะก็คือป่าเสื่อมป่าเนี่ยนะมันหายกับป่าเนี่ยมันเสื่อมโทรมคือป่าหายไปก็คือถูกตัดไม้ทำลายป่าออกไปกับป่าเสื่อมโทรมก็คือหมายความว่าสภาพป่านั้นเนี่ยไม่ได้รับการใยดีไม่ได้รับการฟื้นฟูให้มันเกิดสภาพความเป็นป่าขึ้นมาหายก็คือหายไปเลยเสื่อมก็คืออาจจะแบบว่าถูกตัดออกไปอ่ะเข้าใจป่ะแต่ไม่ถึงขั้นหายเกลี้ยงแต่ถูกตัดออกไปในมากกว่าที่ธรรมชาติจะรองรับได้อะไรเงี้ยนะถูกตัดออกไปแล้วทำให้เกิดปัญหาต่อมนุษย์เพราะว่าพอป่าหายไปปุ๊บเนี่ยเวลาฝนตกลงมาเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรดูดซับน้ำถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้น้ำท่วมเกิดแฟลชฟลัดก็คือน้ำท่วมฉับพลันเนี่ยได้ง่ายนะหรือว่าเกิดปัญหาน้ำป่าไหลหลากเกิดปัญหาดินถล่มซึ่งทำให้อาจจะดินโคลนถล่มมาฝังบ้านคนก็กลายเป็นปัญหาเยอะแยะนะหรือนี่ยังไม่รวมว่าพอป่าหายไปก็ไม่มีตัวดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้ตรงนี้ก็จะกลายเป็นปัญหาต่อมนุษย์เยอะแยะมากมายเป็นวงจรนะทุกคนขอให้ทุกคนเข้าใจอย่างนี้นะว่ากฎเหล็กก็คือ3อย่างนี้จะมีความสัมพันธ์กันในตัวเองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อป่ามันเสื่อมหรือมันหายไปอ่ะต้องคิดแล้วว่ามันกระทบต่อน้ำอย่างไรมันกระทบต่อดินอย่างไรอย่างนี้เข้าใจป่ะให้ดูแบบนี้เป็นหลักและสุดท้ายสิ่งเหล่านี้จะกระทบต่อคนนี่คือกรอบคิดหลักๆเลยนะเธอเข้าใจไหมว่าป่าอาจจะหายไปในแง่ของการเกิดไฟป่าซึ่งการเกิดไฟป่านั้นก็เด้งไปสู่ปัญหาทางอากาศด้านขวามือก็คือเรื่องของบรรยากาศอีกอะนึกออกปะไฟป่ารู้จักไหมที่เกิดอะไรอะโดยเฉพาะที่ระยะเชียงใหม่ใช่ไหมที่ชอบไปบอกว่าชาวบ้านพวกชาวเขาชาวบ้านอะไรพวกเนี้ยชอบเผาป่านะราว่าจึงต้องไปจัดแคมเปญช่วยกันปลูกป่าเรามาบริจาคกันแล้วบริจาคกันไปเพื่อทำให้ไป เราจะต้องผลิตคอนเทนต์ให้ความรู้แก่ชาวเขาชาวดอยชาวบ้านว่าเนี่ยวิธีการทำให้ป่าอยู่กับเราคืออะไรอะไรเงี้ยเข้าใจปะสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นตามมาไงเพราะเรื่องป่าเห็นไหมครูพูดนิดนึงนะว่าทั้งหมดเนี้ยครูบอกไปแล้วนะว่ามันคือบ้านแล้วส่วนที่ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งป่าคือบ้านของชาวเขาชาวดอยเวลาพูดถึงชาวเขาชาวดอยเนี่ยก็คือคนที่อยู่บนภูเขาและบนภูเขาก็คือคนที่มีป่า
ถ้าเขาจะไม่มันคือบ้านเขาอะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูมีแนวโน้มว่าเขาจะรู้จักบ้านตัวเองมากกว่าคนภายนอกมากกว่าคนในเมืองนะแต่อย่างไรก็ตาม anyway เวลาที่คนในเมืองเนี่ยนะเข้าไปคือคนในเมืองจะมีสายตาแบบเมืองอะเข้าไปมองอะไรบางอย่างทั้งที่ตัวเองไม่ก็ตัวเองไม่ได้อยู่ในป่าถูกป่ะคือบ้านตัวเองไม่ใช่ป่าแต่โอเคล่ะคนในเมืองโดยเฉพาะชนชั้นกลางระดับบนๆก็มักจะสร้างสภาพแวดล้อมให้ดูเหมือนเป็นป่าเขาเพราะรู้สึกว่าโอ้เราต้องรักธรรมชาติอย่างเงี้ยแต่เราจะไม่ไปอยู่ป่าจริงๆถูกป่ะแต่เป็นป่าอุปโลกข้างบ้านเราที่เราสร้างบ้านขึ้นมาใช่ไหมในขณะที่ตัวของชาวดอยชาวเขาเนี่ยป่าคือบ้านเขาของจริงดังนั้นแล้วเนี่ยการที่เขาว่าคือครูอยากให้เข้าใจคือครูเข้าใจได้นะว่าแต่ละฝ่ายคิดยังไงแต่ว่าสิ่งที่ครูอยากจะให้เข้าใจอย่างนึงคือว่าเธอเข้าใจไหมว่าคนในพื้นที่อ่ะเราไปตัดสินได้อย่างไรว่าคนในพื้นที่ไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เข้าใจปะว่าเขาแบบรู้เท่าไม่ถึงการแล้วคำพูดพวกนี้เป็นคำพูดจากเมืองทั้งนั้นเลยนะที่ชอบเป็นคนรู้เท่าไม่ถึงการน่ะหรือว่าเป็นคนที่แบบไร้ความรู้จึงไปทำอย่างนี้เนี่ยรู้ไหมมันกระทบต่อใครบ้างยังไงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องมานั่งคิดอีกทีนึงนะว่าไอ้การเผาป่ามันเผาเพื่ออะไรกันมันเผาเพื่ออะไรอันนี้อาจจะต้องไปตอบโจทย์แล้วก็ต้องไปนั่งดูพื้นที่ใหม่แล้วก็ต้องไปหาทางออกที่เจอกันครึ่งทางอ่ะพอเมื่อรู้ทั้งรู้ว่าเผาป่าแม่งจะกระทบต่อหมู่มวลต่อมนุษยชาติที่มากกว่าชาวดอยชาวเขาเดี๋ยวนั้นมันต้องเจอกันครึ่งทางว่าเอ๊ะมันมีหนทางไหนได้ไหมที่จะแก้ปัญหาหรืออยู่ด้วยกันได้อ่ะเข้าใจป่ะโดยที่แบบเราจะไม่ใช้ความรู้จักหรือว่าทัศนะแบบเมืองอ่ะเข้าไปจับกับพวกเขาอ่ะนะสักทีเดียวเอาล่ะต่อไปนะเรื่องของน้ำอันนี้ครูขึ้นโครงไว้ก่อนนะแล้วเธอก็ไปหารายละเอียดครูแค่คือรายละเอียดครูไม่สอนครูบอกแล้วแต่ครูจะหยิบยื่นเฉพาะกรอบคิดว่ามันมีหลักคิดอะไรอยู่นะส่วนเรื่องของน้ำนั้นเนี่ยนะก็จะมีปัญหาจำไว้เลยว่ามีปัญหา2คิวคิวแรกคือ quality นะคือปัญหาเรื่องคุณภาพน้ำซึ่งนั่นคือเรื่องของน้ำเน่ากับปัญหาในเชิงของ quantity คือในเชิงของปริมาณน้ำและปริมาณน้ำเนี่ยนะมีอยู่2อย่างคือ overunder ก็คือน้ำมากไปกับน้ำน้อยไปนะน้ำมากไปก็คือน้ำท่วมน้ำน้อยไปก็คือน้ำแล้งคือไม่สมดุลนะพูดง่ายๆปัญหาเรื่อง quantity ของน้ำเนี่ยก็คือภาวะการไม่สมดุลของการมีอยู่ของน้ำเดี๋ยวก็ท่วมเดี๋ยวก็แล้งส่วนดินนะก็จะมีปัญหาหลักๆเนี่ยจำไว้เลยว่ามักจะเป็นดินเสื่อมซึ่งดินเสื่อมนั้นก็คือหน้าดินหายจำไว้เลยว่าหน้าดินเนี่ยคือส่วนที่เวิร์กหรือส่วนที่ดีที่สุดของดินแล้วเมื่อหน้าดินหายไปเนี่ยดินก็เสื่อมแล้วทำไมหน้าดินหายจ๊ะก็เพราะป่าหายป่าหายฝนตกลงมาฝนก็ชะหน้าดินหายไปหน้าดินซึ่งเป็นส่วนที่ซิงที่สุดของดินหรือส่วนที่บอกถึงความแบบบริสุทธิ์ผุดผ่องของดินเนี่ยมันก็หายไปนะ อีกเรื่องหนึ่งนะก็คืออาจจะเป็นดินเสื่อมเพราะเป็นดินทรายก็คือไม่มีแร่ธาตุในตัวมันเองอย่างนี้เป็นต้นหรือดินจืดคือปลูกพืชซ้ำๆซากๆอย่างนี้เป็นต้นพวกนี้ก็จะเป็นปัญหาของความเป็นดินเสื่อมนะกับดินมีรสชาติพิเศษจำง่ายๆอย่างนี้เลยเสื่อมกับรสชาติพิเศษสำคัญนะก็คือเค็มกับเปรี้ยวจริงๆก็คือมีจืดเนี่ยแต่ว่าจืดมันอยู่ในความเป็นดินเสื่อมก็คือว่าดินมันแบบมันไม่ค่อยมีแร่ธาตุอ่ะก็คือดินจืดนะเป็นรสชาติหลักๆก็จะมีเค็มกับเปรี้ยวไม่มีเผ็ดหวานนะจ๊ะมีแต่แบบว่าอะไรเค็มเปรี้ยวนะโอเคนะและนี่คือปัญหาเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติต่อไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับอากาศแล้วก็บรรยากาศนะอากาศและบรรยากาศใครที่ถ้าเกิดจดอ่ะแล้วจดไม่ทันเนี่ยเดี๋ยวไปดูย้อนหลังแล้วก็แคปหน้าจอไปจดเนาะเอาล่ะทีนี้แล้วก็อะไรนะเกี่ยวกับเรื่องของบรรยากาศใช่ป่ะบรรยากาศแล้วก็อากาศมีอยู่2เรื่องก็คือclimate changing คืออากาศเปลี่ยนแปลงใช่ป่ะกับอากาศแบบท็อกซิกคือมีความเป็นพิษเอาล่ะทีนี้นะครูขอเลือกจะเป็นพิษก่อนเป็นพิษตัวเนี้ยนะมีอยู่2อย่างหลักอันแรกก็คือมลพิษทางอากาศคือ air pollution นะซึ่งมักจะเกิดจากคาร์บอนมอนอกไซด์อย่างนี้เป็นต้นนะคาร์บอนมอนอกไซด์กับอีกอันนึงก็คือฝนกรด acid rain อันนี้ก็จะเริ่มเป็นพิษแล้วเพราะเป็นกรด
ช่ไหมแล้วฝนกรดเนี่ยก็จะเกิดจากซัลเฟอร์ไดออกไซด์พวกนี้เป็นต้นนะส่วน climate changing ก็จะมีอยู่2 อย่างก็คืออากาศของโลกเนี่ยร้อนก็กลายเป็น global warming ซึ่งเกิดจาก greenhouse effect หรือว่าปฏิกิริยาเรือนกระจกกับโลกอากาศวิปริตถ้าร้อนคือ global warming โอเคไหม global warming ถ้าวิปริตคืออากาศแบบไม่เป็นอย่างที่เป็นนะอากาศที่ไม่เป็นอย่างที่เป็นนั้นเนี่ยเรียกว่าอะไรบ้างนะเอลนีโอ้ยหายไปหมดเลยขี้เกียจเขียนใหม่แล้วนะเอาตรงนี้เลยครูมันชอบเด้งไปเองอ่ะเดี๋ยวก่อนวิปริตเนี่ยมันก็จะมีอยู่2 อย่างนะก็คือเอลนีโญเอลนีโญลานีญานะทุกคนอ่านเป็นภาษาสเปนอันนี้คือเป็นสเปนิชเป็นภาษาสเปนนะอันแรกอ่านว่าเอลนีโญอันนี้คือตัวเอนเยแบบออกเสียงเยอะแบบขึ้นจมูกแบบมีลมออกมานะอ่านว่าเอลนีโญออกเสียงตามครูเอลนีโญลานีญาทันไหมเนี่ยออกเสียงหรือยังต้องกล้าออกเสียงเริ่มเอลนีโญลานีญาเนี่ยประมาณนี้แล้วเธอก็ไปดูรายละเอียดเอาเองนะครูแค่ขึ้นไว้อย่างนี้เฉยๆพอจบเอาล่ะดังนั้นนี่คือปัญหาและวิกฤตหลักๆนะครูจะจบแค่นี้ต่อไปเนี่ยครูจะเริ่มต้นนะอันต่อมาสั้นๆในเรื่องของการจัดการนะการจัดการนั้นเนี่ยนะมันมีการจัดการขอขึ้นต้นอย่างนี้การจัดการนะการจัดการคือการไป manage ปัญหาทั้งหมดเนี่ยเขาทำยังไงนะให้นึกสภาพว่ามันแบ่งเป็นระดับโลกกับระดับของไทยระดับโลกเนี่ยนะก็จะมีความเป็นสากลหน่อยนะก็จะอาจจะเป็นแบบข้อตกลงทั้งหลายแหละข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นมีข้อตกลงเซ็นกันเนี่ยระหว่างประเทศนะกับมีพวกวิธีการในการจัดการเขาเรียกว่ายังไงดีล่ะเป็นเหมือนกับนั่นแหละก็ต้องใช้คำอย่างเงี้ยเป็น environmental management คือการจัดการสิ่งแวดล้อมสากลอ่ะดังต่อไปนี้นะขอยกอย่างนี้แล้วกันเช่นหลักที่เรียกว่า PPP อันนี้เป็นหลักในการจัดการสิ่งแวดล้อมสากล PPP เนี่ยมาจากคำว่า polluter pay principle หมายความว่า principle แปลว่าหลักการใช่ป่ะ polluter แปลว่าผู้ก่อมลพิษและผู้ก่อมลพิษต้องจ่ายก็คือหมายความว่าโรงงานไหนก็ตามที่เป็นผู้ผลิตมลพิษเนี่ยจะต้องมีการจ่ายค่าที่คุณก่อให้เกิดมลพิษในสังคมนี้อะไรเงี้ยเป็นต้นนะหรือหลักการที่เรียกว่า EIA ไม่อ่านว่า EIA นะ EIA ทุกคนออกเสียงตามครู EIA EIA นั้นมาจากคำว่า Environmental Impact Assessment นะก็คือการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะอันนี้จะดังนะ EIA เนี่ย Assessmentถ้าไม่ทันไปกด Google เอาเนาะenvironmental impact assessment เวลาเจอแบบอย่างเช่นเขามาแบบจะตั้งคอนโดก่อสร้างตึกอาคารอะไรก็ไม่รู้ว่าอาคารพาณิชย์ใหญ่ๆอ่ะมันจะชอบแปะตอนที่เขาก่อสร้างอ่ะมีตาปั๊มเนี่ย EIA approve ก็คือว่าผ่านการประเมินแล้วว่าไม่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยนะ AA แล้วมันจะมีอันนึงก็คือ ESIA ถ้าเกิดใส่ H เข้าไปแน่นอนว่าไม่อ่านเป็น2พยางค์นะจ๊ะอ่านว่า ESIA ทุกคนออกเสียงใหม่แล้ว ESIA ไม่อ่านรวบคำนะ ESIA นั้น H มาจากคำว่า health ก็คือดูว่าเฮ้ยมันกระทบต่อสุขภาพหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นโอเคป่ะหรืออาจจะเป็นหลักที่เรียกว่า 7R ก็คือบรรดารีทั้งหลายแหละที่เรารู้จักอะนึกออกป่ะเช่น recycle reuse อะไรพวกเนี้ยทั้งหมดทั้งปวงพวกเนี้ยพวก re ทั้งหลายแหละนะแต่ครูอยากจะให้หลักการคิดเกี่ยวกับ re ทั้งหลายนิดนึงนะว่าให้เข้าใจว่า re ทั้งหมดเนี่ยคือพยายามยืดอายุให้ของหรือสินค้านั้นมันอยู่นานที่สุดเพื่อที่ว่ามันจะเป็นขยะช้าที่สุดเพราะว่าหลังจากการเป็นของมันที่เราไม่เอาแล้วมันก็จะกลายเป็นขยะนะและพยายามยังไงก็ตามให้พรีหรือว่าก่อนจะเป็นของเนี่ยให้มันเกิดน้อยที่สุดหรือไม่เกิดเลยเพราะว่าเกิดขึ้นมามันก็ต้องเป็นขยะทุกอย่างที่มีของเกิดขึ้นมันต้องเป็นขยะสักวันหนึ่งอะเข้าใจปะ
ดังนั้นการไม่เกิดเลยเนี่ยก็ต้องทำ reject คือปฏิเสธการใช้ตั้งแต่แรกจะได้ไม่ต้องผลิต reject ก็คือปฏิเสธเช่นอยู่ดีวันดีคืนดีบรรดาห้างร้านทั้งหลายแหล่ในประเทศไทยก็มาไม่ให้เขาเรียกว่าอะไรไม่บริการ single use plastic อย่างเงี้ยนี่คือ reject หรือน้อยใช้น้อยลงคือ reduce คือลดการใช้ลงและเมื่อมันเป็นขยะคุณต้องพยายามรีบทำให้มันเป็นของคือแปรรูปเพื่อให้มันเป็นขยะช้าที่สุดในเวลาต่อมาและนั่นคือคุณต้องเอาไป recycle อย่างนี้เป็นต้น recycle ต้องมีการแปรรูปก่อนนะแปรรูปจะเป็นของแบบใหม่อ่ะขึ้นมาอย่างเงี้ยเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นขยะก็จะไม่เกิดเห็นปะเพราะว่ามันเอามาแปรรูปเป็นของใหม่แล้วแล้วตอนเป็นของเนี่ยเราจะต้องถนอมซ่อมเสริมซ้ำถนอมซ่อมเสริมซ้ำทุกคนออกเสียงตามครูถนอมซ่อมเสริมซ้ำออกเร็วๆถนอมซ่อมเสริมซ้ำเนี่ยพูดเร็วๆเดี๋ยวก็จำได้เองถนอมซ่อมเสริมซ้ำพูดใหม่ถนอมซ่อมเสริมซ้ำนะถนอมอ่ะซ้ำก่อนซ้ำคือใช้ซ้ำเรียกว่า reuse คือการใช้ซ้ำเสริมคือทำให้มันเหมือนเป็นของใหม่อ่ะ renewal คือทำให้มันเหมือนเป็นของใหม่ขึ้นมานะซ่อมรีอะไรแล้วซ่อมอ่ะ repair ถนอมใช้คำว่า recovery ถนอมก็คือว่าถนอมรักษามันให้มันอยู่นานๆนี่คือการยืดเวลาการเป็นของนี่คือระบบคิดที่ครูสร้างขึ้นมานะเพื่อให้เธอเห็นว่าระบบของ 7R คืออะไรก็ครบแล้วเนี่ย 7R เนี่ย1 2 3 4 5 6 7แต่ปัจจุบันมันก็มีรีเยอะแยะเว้ยอยู่ดีก็บังเกิดขึ้นมานะเช่น rethink refill re อะไรก็ไม่รู้อะเยอะแยะช่างมันแต่นี่คือ7 7R หลักๆเนาะที่กูอยากจะบอกตรงนี้นะแล้วเธอเห็นไหมว่าปัจจุบันน่ะเธอก็อยู่กับสิ่งเหล่านี้เธอต้องทำสิ่งเหล่านี้เพราะว่าเฮ้ยสิ่งแวดล้อมแม่งคือบ้านภูมิก็คือที่อยู่พื้นที่ที่อยู่ก็คือบ้านทุกอย่างคือบ้านเราข้อตกลงเนี่ยคุกกี้เกียจจะพูดนะไปดูเองแล้วกันข้อตกลงเนี่ยมันก็จะมีพวกแบบอะไรบ้างอย่างเช่นเกียวโตซึ่งเป็นข้อตกลงคลาสสิกมากเลยในการลดโลกร้อนแต่ว่ามันหมดอายุไปแล้วนะมันก็จะผันมาเป็นสิ่งที่เรียกว่าParis Agreement หรือข้อตกลงปารีสนะแล้วก็มีอย่างเช่นเวียนนามอนทรีออลอะไรพวกเนี้ยหรือว่าพวกบาเซลรอตเทอร์ดัมแรมซาไซเตสเยอะแยะนะให้ดูให้ดีว่าข้อตกลงนั้นเนี่ยเดี๋ยวครูขอขึ้นไว้อย่างนี้ก่อนแล้วกันว่าอ่ะเดี๋ยวครูไปขึ้นโครงให้ดูก่อนอีข้อตกลงที่ว่านั้นเนี่ยนะอุ้ยผิดข้อตกลงที่ว่านั้นเนี่ยนะจะหนีไม่พ้นเรื่องแบบนี้แล้วเธอก็ไปจัดกลุ่มเอาเองนะครูจะขึ้นโครงเอาไว้อย่างนี้ข้อตกลงก็จะมีข้อตกลงนะที่เกี่ยวกับโลกร้อนข้อตกลงที่เกี่ยวกับระบบนิเวศหรือป่าและข้อตกลงที่เกี่ยวกับความเป็นพิษความเป็นพิษก็จะมีบาเซลกับรอตเทอร์ดัม BR คุณจะขึ้นแค่ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวแรกเอาไว้นะบาเซลกับรอตเทอร์ดัมป่าก็จะมีพวกแบบระบบนิเวศคือความหลากหลายทางชีวภาพก็จะเป็นแบบว่า CBD คือเป็นพวกเกี่ยวกับ biodiversity นะ biodiversity ก็คือเกี่ยวกับความหลากหลายชีวภาพอย่างเงี้ยนะหรือ CITES หรือ Ramsar พวกนี้นะก็จะมีตระกูล CCRอันนี้แรมซ่านะส่วนร้อนเนี่ยก็จะมีพวกเมื่อกี้ที่กูพูดไปเอาอีกแล้วมันลบเองแล้วร้อนเนี่ยก็จะมีเกียวโตซึ่งต่อมากลายเป็นปารีสอะกรีเมนต์แล้วก็มีเวียนนาแล้วก็มีมอนทรีออลเนี่ยประมาณเนี้ยเพราะมันจะหมดเวลาแล้วนะกูก็จะสปีดอัพนิดนึงไม่ใช่มันจะหมดเวลามันหมดแล้วด้วยซ้ำอันนี้เลทออกมาหน่อยนึงเนื่องจากว่าเป็นคลาสสุดท้ายนะเอาล่ะโอเคทุกคนจัดการตรงนี้เอาเองนะจ๊ะส่วนของไทยนะการจัดการของไทยการจัดการของไทยนั้นเนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นผ่านอะไรบ้างนะจำไว้เลยว่ากฎหมายเข้ามาจัดการเช่นที่ครูพูดไปแล้วตอนต้นพรบ.เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอะไรพวกนี้เป็นต้นนะ
รือการกำหนดพื้นที่เขตป่าอนุรักษ์อะไรพวกนี้นะก็คือจะต้องมีสิ่งพวกนี้เข้ามาจัดการนะหรืออาจจะเป็นการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านภูมิสังคมอะไรอย่างเงี้ยเช่นการใช้บ้านดินเราต้องอยู่ในบ้านดินบ้านดินเนี่ยตอนข้างนอกร้อนข้างในก็จะเย็นตอนข้างนอกที่เป็นกลางคืนเย็นๆนะข้างในก็จะอุ่นๆอย่างเงี้ยเป็นต้นอย่างเงี้ยเป็นเข้าใจไหมหรือการอะไรบวชป่าเขาก็จะได้ไม่ตัดป่าอะไรอย่างเงี้ยคือการใช้ภูมิปัญญาขอโทษการใช้ภูมิปัญญาหรือว่าภูมิสังคมคือการดูว่าวัฒนธรรมของคนในพื้นถิ่นเป็นอย่างไรแล้วก็เอาสิ่งนั้นมาจัดการสิ่งแวดล้อมนี่เป็นต้นนะหรืออาจจะเป็นการใช้ศาสตร์พระราชาของรัชกาลที่9และก็10หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวรัชกาลที่9ก่อนนะศาสตร์พระราชาของรัชกาลที่9นั้นแน่นอนว่าจะพุ่งเป้าไปที่การจัดการในเรื่องของดินน้ำป่าทรัพยากรธรรมชาติทุกคนไปจัดการเลยนะว่าดินมีโครงการอะไรบ้างน้ำมีโครงการอะไรบ้างป่ามีโครงการอะไรบ้างเห็นปะที่เราเรียนแบบเมื่อกี้เนี่ยก็จะเต็มไปด้วยศาสตร์พระราชาของรัชกาลที่9เนี่ยในการจัดการนั่นเองจบนี่คือโควิดโดสสุดท้ายทุกคนเป็นยังไงบ้างอ่ะอันนี้ถ้าไม่ทันก็เดี๋ยวก็ค่อยแคปเอาไว้เนาะหลังจากที่ลงย้อนหลังเนาะอย่างไรก็ตามแล้วเนี่ยนะอ่ะมาดูตรงนี้คุณจะสรุปจบนิดหนึ่งทุกคนนี่คือทั้งหมดของภูมิศาสตร์ที่เราเจอกันมา3โดสเราเห็นได้ว่าภูมิศาสตร์ก็ยังเป็นอีกหนึ่งศาสตร์ในสังคมศึกษาซึ่งเราหนีไปไม่พ้นและทุกอย่างมันเป็นชีวิตเราอีกแล้วนึกออกปะเราจำเป็นจะต้องอยู่กับธรรมชาติเราจำเป็นที่จะต้องเข้าใจในสิ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อจัดการกับธรรมชาติแล้วการที่มนุษย์เนี่ยยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางเป็นหลักผลสุดท้ายมันทำให้คือเราอะพยายามที่จะทำตัวเหนือธรรมชาติผลสุดท้ายเนี่ยจึงทำให้ธรรมชาติเหล่านั้นเนี่ยกำลังกลับเข้ามาสร้างปัญหาให้กับหมู่มวลมนุษย์มันเมื่อเป็นเช่นนี้ปุ๊บเนี่ยเราจึงต้องพยายามที่จะเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติให้ได้นะในการเข้าใจว่าธรรมชาติรอบข้างเราทั้งหมดเนี่ยเราจะมีวิธีการอย่างไรและเราดีที่เนี้ยมันก็คงจะไม่ใช่แค่ระดับปัจเจกบุคคลแต่มันคงจะต้องเป็นเรื่องของการเมืองและรัฐเพราะนี่คือระดับที่เป็นภาพรวมด้วยนะคือพูดง่ายขอพูดอย่างนี้แล้วก็ว่าทุกภาคส่วนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องระดมความคิดงบประมาณในการจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมก็ควรที่จะต้องมากขึ้นกว่านี้ได้แล้วว่าในการที่จะต้องทำให้เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะมันเป็นเรื่องลมหายใจของมนุษย์ที่เป็นลมหายใจจริงๆด้วยนะเพราะว่าเราสูดธรรมชาติพวกนี้เข้าไปและถ้าเกิดว่าเราเป็นโรคนั้นโรคนี้สะสมอ่ะใครรับผิดชอบอ่ะก็ฉันเองฉันต้องจ่ายตังค่ารักษาเองค่ารักษาพยาบาลเองถูกไหมอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี้ยการที่เราได้เห็นว่าชีวิตตัวเองนะทำมาหากินอย่างไรภูมิศาสตร์ก็เข้ามาเกี่ยวข้องนะชีวิตตัวเองต้องหายใจสิ่งต่างๆเข้าไปก็มีภูมิศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นเนี่ยทั้งหมดนี้คงทำให้เห็นว่าภูมิศาสตร์ไม่ใช่แค่เรื่องอัลภูเขาแม่น้ำอะไรที่มันไกลตัวแต่ทุกอย่างเป็นเรื่องใกล้ตัวเพราะภูมิศาสตร์คือชีวิตของเราคือบ้านที่เราอยู่นั่นเอง